พระภาวะโตอาราโตธัมมาสัมพุทธะสัพพะปัตตะอักขระนังกุศลาโสปสัมปทาตติตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานัสสะสนันติกราบนำในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นถึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดโสจรได้โดยพระองค์เองซึ่งมีครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระยศสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงวัฒนาคตปัญโยกราบขอโอกาสเดินพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดเปรียญสุริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระพร้อมทั้งเพื่อนชาติธรรมิกทุกโลกครับขอเจริญพรหมู่ญาติที่ทำฟังรู้เรื่องไว้เนี่ยองค์การยอมจังขอไปฟังเรื่องอะไรวันนี้ฟังมาเยอะแล้วเนาะตอนนี้เขาจัดรายการธรรมาลับอรุณถ้าใครมีปัญหาอะไรถามไหมถามก่อนเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังถามได้หรือฟังเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดไหมถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วเข้าใจแล้วก็ทำได้แล้วปฏิบัติแล้วสงสัยอะไรไม่มีไม้เนาะไม่มันสายไปไม่ถึงจะเขียนเอาก็ได้เขียนมาส่งใช่ไหมบางคนอาจจะมาเคยก้าวมาถามมีคนอยากให้อธิบายเรื่องคำขอกรรมฐานไม่เข้าใจหรอยังเข้าใจปะข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมทางสมทัตบาลมีธรรมเขาบอกมันก็เข้าใจยังเข้าใจอยู่นะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ว่าก็เฉยก็ดีตามสูตรนะดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยเข้าใจก็ไม่ว่าไม่เข้าใจก็ไม่ว่าก็เฉยนั่นแหละจะได้สติเดี๋ยวจะค่อยๆรู้เรื่องไปเรื่อยๆเองจะฟังหนักๆมาเยอะแล้วถ้าฟังเบาๆมันก็ได้ไหมใครเคยดูอะไรนะศาสดาเอกของโลกไหมมหาศาสดาใช่ป่ะทีวีอ่ะคนเดียวเองตอนนั้นไม่เคยดูอ่ะโอ้โหดังรู้แล้วเกิดศรัทธาไหมเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าเนี่ยระยมจะฟังเข้าใจไหมเนี่ยตามจริงอาตมาอย่างรำคาญตัวเองเลยเนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยจะไม่ลงมาก็เห็นใจโยมเพราะว่าที่นี่คือวัดสังฆทานใช่ปะสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองแปลฟังไว้ว่าการให้แบบไม่เจาะจงและไม่มีจำกัดให้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยให้ตลอดอย่างที่ท่านได้ทำมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากไม่มีอะไรตลาดหลวงพ่อโตนิดเดียวแล้วก็ที่อยู่แค่นั้นแหละพระก็อยู่บนตลาดนั่นแหละก็หลวงพ่อก็นั่งอยู่หน้าองค์หลวงพ่อโตจันทร์สว่างพอดึกๆพระจะย่องลงข้างล่าง จะไปไหนก็กลับมาอีกก็ต้องอยู่บนตลาดจนกระทั่งมีที่ทางมากมายมาถึงวันนี้เนี่ยโดยการให้ของท่านที่ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็จะเห็นความให้ตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะเป็นบารมีที่ต้องทำ
ประเทศไทยเราก็มีการให้ที่ดีที่เยอะเราจึงเน้นก็เรื่องของทานเป็นส่วนมากฝังพระเวสสันดรเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำทานเราก็เลยทำทานกันเยอะแต่ศีลไม่ค่อยเอาศีลปล่อยที่วัดหมดเลยรับเสร็จกลับบ้านก็ไม่เอาแล้วใช่ปะก็นี่แหละก็เลยต้องเพราะเหตุนี้เลยต้องลงมาต้องขอญาติโยมทั้งนั้นที่ก็ไม่ค่อยไหวอ่ะเพราะว่าเป็นหนี้โยมไว้กินใช่ปะก็ต้องใช้เขาไปเขาให้แล้วจะนิยมไม่เข้าใจเลยไม่มีใครถามเลยเหรอไม่ถามเลยจะเรียกว่าเข้าใจหมดงั้นก็เอวังก็เข้าใจเราจะพูดอะไรใช่ไหมเขารู้จะพูดอะไรแล้วเข้าใจหมดแล้วจะพังอาตมาเดี๋ยวจะเหนื่อยแทนอีกก็ไม่ใช่ดีนะมาพูดแบบเหนื่อยก็ฟังจะเป็นกรรมกับว่าเปล่าเดี๋ยวก็ตำหนิเอาด้วยถามจริงฟังเข้าใจไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมรู้นะถ้าไม่รู้บอกยกมือนะไม่รู้เรื่องเลยจะได้เข้าใจได้มีวิธีใหม่มันไกลไปเปล่าหรือไกลไปจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เสียสละมากตั้งแต่เริ่มมีพระพุทธเจ้าก่อนจะมีด้วยซ้ำคงเคยได้ยินแล้วเนาะเสียสละแม้กระทั่งความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่สมัยที่เป็นเริ่มต้นสร้างบารมีเป็นทุเมตดาบทตอนนั้นพระที่บังกรพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาทำลงมาทำทางตอนนั้นเป็นฤาษีมีฌานมีฤทธิ์ด้วยเหาะได้ก็เหาะมาก็มาเห็นประชาชนก็ทำอะไรกันอยู่ก็เลยลงมาดูว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเขามาทำทางรับพระพุทธเจ้างั้นขอแบ่งบ้างสินะจะทำบุญด้วยเขาก็ไปให้ที่ที่มันลำบากหน่อยเพราะตัวเองมีฤทธิ์ไงฤาษีที่มีฤทธิ์ก็ไปที่ลำบากก็ไปทำจนกระทั่งฤาษีอยู่ประมาณทักช่วงตัวได้มันจะเป็นกิเลนอยู่บ่อน้ำพระเจ้าก็เสด็จแล้วท่านก็เอาตัวเองเนี่ยนอนทับไปกับปืนนั่นเลยตรงที่เป็นกิเลนแล้วก็ให้พระเจ้าเดินเหยียบย่ำตัวเองไปฟังอย่างนี้ก็เห็นการเสียสละใช่ไหมแต่ยังไม่มากยังไม่ถึงพระลานเจ้ารู้เจ้าเดินไปแล้วกับภิกษุนักสาวก500รูปเดินข้ามเดินผ่านเนี่ยไปแต่บทองค์เนี้ยเสร็จแล้วพระเจ้าก็หันมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายระบทเนี้ยถ้าได้ฟังธรรมเราตอนเนี้ยก็จะสําเร็จพระอรหันต์เลยจะถือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ก็ต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคดมพุทธเจ้าเกิดที่ลุมพินีเป็นชาวเมืองกบิลพัทบอกหมดเลยพระราชบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรเกิดมาแล้วเป็นยังไงก็จะสำเร็จตอนไหนอันนี้พยากรณ์ไว้แล้วนั่นแหละจุดเริ่มต้นเสียสละความเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นถ้าฟังธรรมก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วหมดทุกข์ไปเลยแต่นี่ความเสียสละครั้งนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจึงเกิดเป็นพระเจ้าได้เพราะนั้นหลังจากตรงนั้นพยากรณ์แล้วเนี่ยถึงจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นสร้างบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปแต่ก่อนหน้าที่จะถึงตรงเนี้ยแค่คิดอย่างเดียวเริ่มต้นด้วยการคิดจะเป็นพระเจ้าใครคิดมากใครคิดจะเป็นพระเจ้าไหมคิดมาสี่อสงไขยแล้วเหมือนกันคิดอย่างเดียวเนี่ยยอมเสร็จแล้วก็ปกบก็เปล่งวาจาพูดออกมาอีกเจอใครก็บอกฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจอใครก็จะกล่าวคำว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกสี่อสงไขยแปดก็ไปแล้วจะมาเริ่มสร้างบารมีอีกสี่อสงไขยกับแสนมากับทั้งหมดไม่ใช่สี่นะ
ป็นสิบสองถูกไหมกับแต่มากับนานมากเพราะนั้นระยะเวลาแต่เรากลับนี้เราก็รู้ว่ามันนานขนาดไหนใช่ไหมประมาณยากงั้นช่วงเวลาที่ยาวนานมากความอดทนก็เยอะชื่อการตั้งบารมีที่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ง่ายนะใครสนใจไหมล่ะแต่หลายๆคนเคยอธิษฐานมาแล้วแหละเนี่ยก็มาเกิดแล้วก็เลยได้มาปฏิบัติอีกแล้วทุกๆท่านที่มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาถูกคัดมาแล้วเนี่ยไอ้ป่านนี้ก็ไปนอนกันแล้วมานั่งอยู่ทำไมใช่ป่ะยุงกัดไหมเนี่ยยุงไม่ค่อยมีนะอากาศเย็นก็ยิ่งชั่วนะก็เป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนมีความพยายามที่จะทำแล้วทุกท่านก็อธิษฐานเป็นพลานมาแล้วทั้งหมดเลยนิพพานปัจจโยตุเนี่ยอธิษฐานมาแล้วถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไงเพื่อมาสร้างบารมีต่องั้นหลังจากพระเจ้าสร้างบารมีมาจนครบแล้วเนี่ยชาติสุดท้ายยังต้องเสียสละมากมายตอนเป็นพระเวสสันดรของฝั่งเวสสันดรจะดกแล้วใช่ไหมจะสละช้างประจำเมืองแล้วก็ให้ลูกให้เมียให้หมดเลยทรัพย์สมบัติทุกอย่างหมดแต่ให้แล้วได้มาเราผู้ให้ก็ผู้รับนั่นการให้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นการให้ที่ยากถ้าเรามาดูอย่างเราเนี่ยเราจะให้ทุกอย่างก็ยากกันเนาะจะให้ทานให้ของรักได้ไหมก็คิดนานหน่อยเหมือนกันแต่ใจไม่ถึงพอใช่ไหมเนี่ยอย่างก็หลอมทองเนี่ยอยู่จะถอดทองมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะถือว่าผู้ที่ตัดสินใจตรงนั้นก็โอ้จะได้หลังจากสร้างบารมีแล้วก็ชาติสุดท้ายก็ได้สวรรคตพอเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอีกยาวนานเหมือนกันก็ไปอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ลงมาจุติเกิดขึ้นที่ลุมพินีใช่ไหมคงทราบประวัติไหมประวัติพระเจ้าเรียนรู้มั้งก็ป่ะไม่รู้เหรอรู้แล้วทำไงอ่ะถ้าฟังได้ยอมจะง่วงกว่าเนี่ยฟังพุทธประวัติหน่อยวันนี้เบาๆเนาะฟังแต่จะไปนิพพานเดี๋ยวไปไม่ได้จะผ่านอีกแสดงว่าข้างหลังฟังไม่ได้ยินเนาะคือฟังไม่เข้าใจเราจะทำไงไม่ได้แกล้งมันเป็นจริงๆมันเป็นกรรมของเราก็ต้องใช้ไปนั้นหลังจากที่ลงมาประสูติก่อนประสูติก็มีนิมิตมากมายนี่ย่อๆนะถ้ายาวๆเดี๋ยวไม่พอเวลานิมิตเกิดขึ้นที่ว่าประมาณดาก็ทรงนิมิตสุบินนิมิตฝันก็มีช้างเปลือกมองลงมาแล้วก็มาวนรอบสามรอบแล้วก็หายก็เป็นทองเขาส่งพยากรณ์ว่าจะเกิดมีผู้มีบุญมาเกิดก็จนอาละประสูติขึ้นมาเป็นพระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นมาก็จูนิ้วเลยเราเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะมาเกิดเราจะมาเป็นศาสดาของโลกเกิดมาแล้วเดินได้79ใครเชื่อมั้งท่านเชื่อป่ะไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วจะเชื่อใครอ่ะยังเคยเห็นใครเคยเห็นแบบม้ามันเกิดมามีมั้ยเคยเห็นนะเวลาม้ามันคลอดออกมาหรือว่าวัวควายช้างก็ได้เคยเห็นมั้ยมันเกิดมาแล้วมันเดินได้เลยมั้ยแล้วนั่นมันสัตว์แล้วนะแล้วนี่คนเดินไม่ได้เหรอแล้วประมาณดายืนนะไม่ได้นอนเราไม่เห็นยุคนี้ว่านอนใช่ป่ะแต่การนอนในทางแพทย์บอกแล้วว่ามันออกยากกันนะก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันลุกไม่ไหวแต่ฝรั่งเขาจะทำแบบธรรมชาติเขาใช้ยืนนะก็ยืนคลอกกันเยอะเงินแล้วก็จัดการดูแลกันแบบธรรมชาติเขาบอกว่าออกสะดวกแต่เรากลัวว่าเวลาหัวลงแล้วหัวจะลงไปพื้นใช่ไหม
เออไม่ถึงหรอกเขาใช้อะไรรองรับไว้เดินได้โยม ทุกวันนี้ก็ยังมีรอยพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ที่ลุมพินีรอยประทับสีหินเป็นหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีรอยเหมือนกับรอยเท้าเด็กอยู่รอยหนึ่งก็มีรัศมีเขาก็ทำเอาไว้ที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นมานะประมาณ 2,000 กว่าปีอันนี้ก็เขาก็มีหลักฐานให้ดูเราไปก็จะไปเห็นตรงนั้นได้แต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีหินหรือเปล่าตอนนั้นเกิดตอนประสูติจะมีหินแล้วไปเหยียบหินนี้เข้าพอดีเปล่าแล้วมีอยู่ก้อนเดียวที่เขาทำนะหินก็ไม่ใหญ่หรอกเขาวางไว้ให้ดูเป็นที่ระลึกเป็นที่ตอนนี้พอเกิดมาแล้วเดิน79เสร็จก็ชูนิ้วแล้วก็พูดเลยก็เดินไม่เดินได้ไม่พอพูดได้ด้วยเกิดมาพูดได้เลยเนาะสมัยก่อนเราก็โอ้โหเกิดมาก็จะลืมตาก็7วันก็จะพูดได้นี่ก็ยังอีกหลายวันใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เกิดมาแล้วลืมตาเลยป่ะลืมเลยเนาะเดี๋ยวมันเริ่มทันสมัยเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่าเกิดมาแล้วลืมตาได้เลยลองแล้วจากลองเดี๋ยวก็พูดได้ในยุคถัดไปจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาแต่ยุคนั้นคือมหาบุรุษท่านเกิดมาก็ใช่อย่างนี้อันนี้ย่อๆเนาะแต่แล้วก็5วันพระมารดาก็ที่วงกตไปก็ไปจุติในสวรรค์จุติไปประสนที่ประสนที่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกันเหมือนพระองค์ลงมาแล้วเนี่ยพระมารดาขึ้นไปแทนแล้วก็เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเลยด้วยเหมือนกันชื่อสันดุสิตเทพบุตร5วันหลังจากนั้นก็ลงมีการ7วันก็มาตั้งชื่อแล้วก็มีพราหมณ์มาโหรมาทํานายนั้นศาสนาพราหมณ์เข้ามาในเมืองไทยก่อนศาสนาพุทธนั้นเรื่องโหราศาสตร์จึงมีกันมาตลอดไงเลิกผ่านนาทีต่างๆแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพราะวันนับพลังก็ถือเป็นวันที่สูงที่สุดของศาสนาฮินดูสมัยก่อนก็มีศาสนาพราหมณ์อย่างเดียวก็เป็นวันนับพลังอย่างเดียวต่อมามันเกิดคนชั้นกลางชั้นล่างมันเปิดมันเริ่มศาสนาใหม่เป็นฮินดูขึ้นมานั้นฮินดูก็มีจำนวนประชาชนมากถ้าพราหมณ์มันมีจำนวนไม่มากเป็นนักบวชส่วนใหญ่ในที่สุดแล้วมันขยายวงมาเยอะขึ้นนะแต่นี่พราหมณ์คิดว่าเสร็จแล้วถ้าฮินดูมากูตายแน่พราหมณ์เขาถือมากขนาดว่าล้างก้นไม่ได้ในพราหมณ์พราหมณ์นี่ไปถ่ายแล้วถ้าล้างก้นเองถือว่าไม่ใช่พราหมณ์ต้องมีคนล้างให้แล้วก็ถืออย่างนั้นเลยเกิดจากปากพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ทิฏฐิเขาเยอะเลยนี่คือชนชั้นที่แบ่งในอินเดียอันนั้นทำไงทางพระนาฏนาพามก็ไปคุยกับผู้นำศาสนาฮินดูเพราะจริงๆแล้วเราก็มาจากที่เดียวกันนะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เริ่มต้นมานะอาจารย์เป็นคนทำพิธีงั้นเอางี้เรามารวมกันดีกว่าก็เลยรวมเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูตั้งแต่บัดนั้นก็เผยแพร่มันได้เยอะนะเขาเข้ามาที่พระมหากษัตริย์โยมดูในพิธีของหลวงทั้งหมดสังเกตนะพราหมณ์มาก่อนใช่ไหมเขาก็ต้องมาเชิญเทวดามาทำพิธีกรรมมีเลิกพานาทีก็พามาทีหลังพามาสวดอย่างเดียวท่านทางพุทธไม่มีพิธีกรรมอะไรมากแต่นี่ประเทศไทยฉลาดเมื่อเข้ามาแล้วก็เอารับมันทั้งหมดไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เลยรับไว้ก่อนแล้วก็เอามาผสมกันก็เลยเกิดพิธีกรรมมากมายทำให้เราเข้าถึงพุทธได้น้อยมาติดที่ตรงพราหมณ์หมดเลยแม้กระทั่งเมื่อก่อนที่หลวงพ่อโตก็เหมือนกันพราหมณ์ก็มาใช้ข้างบนหลวงพ่อโตเสร็จแล้วก็เอามาเลยมาแก้บนโยมรู้ไหมมีหัวหมูมีไก่เอามาแก้บนหลวงพ่อก็ถามโยมทำอะไรก็มาแก้บนเลยโยมทำอะไรเดี๋ยวโยมทำศาสนาฮินดูรู้ป่ะเนี่ยเขาบอกไม่ได้ทำท่านเนี่ยมาบนพ่อโตแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็เลยเอามาแก้บนนี่ไงเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรศาสนาฮินดูก็ทำฮะ
บวงสรวงเนี่ยบวงสรวงนี่เขาบวงสรวงเทวดาก็จะมีพวกอะไรล่ะไอ้กี่ก็ทํากระทงทําอะไรเงี้ยมีไข่ต้มมีอะไรพวกนี้ไงแต่นี่เขาเขาเรียกว่าทำอันนี้ที่เขาฆ่าสัตว์บูชายันตรงนี้บูชายันเขาถามว่าโยมบูชายันรู้ตัวป่ะเนี่ยไม่ได้บูชาเนี่ยเอามามันสุกแล้วก็ไปซื้อตลาดมันสุกแล้วก็นี่แหละก็มีคนค้ามาอย่างเงี้ยเพียงแต่เราไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวนั้นแล้วก็บูชาเลยแต่เอามาทั้งตัวนี่สิ่งนี้เราก็ไม่รู้นะก็รู้กันมาแล้วก็สืบทอดกันมาต่อๆกันมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าตรงเนี้ยเลยเกิดสอดแทรกในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เข้ามาตลอดในการให้ทานเลยการให้ทานนั้นไม่ถูกต้องไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็บอกว่าบุญไม่ช่วยทำบุญได้เยอะแล้วพอทำแล้วขอจริงป่ะก็นี่ขอไงขอได้แล้วก็มาให้มันก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ป่ะที่สุดแล้วการให้ทานเพื่อการชำระความตนีในใจให้ความโลภเนี่ยมันลดลงเราจะได้ไม่รู้สึกไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่โลภอยากได้เรารู้จักให้เป็นนะแต่ถ้าให้แล้วยังขอมันก็ผิดได้ไหมได้แต่ก็ได้ไม่เต็มมันขาดทุนมากกว่าเวลาทำบุญแล้วอธิษฐานอะไรไหมเจ้าคุณเจ้าคุณใช่ป่ะขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ถูกหวยใช่ป่ะจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเนี่ยที่อาตมาขึ้นมาตอนต้นสัพพะปัปปัสสะกัลยานังการไม่ลำบากทั้งปวงใช่ไหมเป็นอะไรเป็นศีลกุศลสุขสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นกุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิตจิตตประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบใช้อะไรชำระก็ใช้ปัญญาถูกไหมพิจารณาให้เห็นให้ขาวรอบเพื่อการขัดเกลาออกไปเรื่อยๆแต่บนพื้นฐานที่มีศีลอยู่ฉะนั้นถ้าอยากสวยท่านก็บอกให้รักษาศีลสิก็จะสวยจะงามได้โยมมารักษาศีลเนี่ยก็ได้แล้วดูคนมาใหม่ๆเนี่ยทับก่อนละมาที่พระขาวมาบวชเนี่ยละมาให้ถ่ายรูปไปเลยมาใหม่ๆเนี่ยหน้าดูไม่ได้หรอกหน้ามันยุ่งมาเลยพอมาใส่ชุดขาวอีกหนึ่งเดือนถัดไปถ่ายรูปใหม่น่าจะเปลี่ยนแล้วดูดีขึ้นมาเลยดูมีสง่าราศีขึ้นมามันก็โยมเนี่ยลงมาบวชเนี่ยก็จะเป็นก็งามขึ้นมาใช่ป่ะแล้วลองปฏิบัติต่อไปพอปฏิบัติจิตเป็นสมาธิจะเห็นออร่ามันเกิดจริงๆนั่นเรื่องจริงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนั่นถ้าอยากสวยอยากงามก็ต้องรักษาศีลใช่ไหมถ้าอยากจะร่ำรวยทำไงก็ให้ทานแต่ให้ไม่หวังผลอย่างที่พระเจ้าให้มาแล้วไงท่านไม่หวังผลอะไรถือว่าให้สงเคราะห์ไปเจตละออกแล้วผลที่สุดมันจะได้กลับมาตอนนี้ไอ้คำนี้แหละมันทำให้เราคิดว่าให้เพื่อจะได้มาเห็นไหมได้ให้ต้องสละออกให้ขาดแล้วมันมามันเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหตุที่เราทำแล้วผลที่ได้รับมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหตุที่ให้ทานผลที่ได้รับต้องมีมาแล้วจิตที่ให้ตอนนี้เป็นจิตที่รวยให้ทานแล้วรวยก็คือจิตที่รวยสามารถให้ก็ได้จิตมันใหญ่ตรงนี้เนี่ยท่านร่ำรวยเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ที่ดงคสิริบำเพ็ญจนกระทั่งสลบเลยอดอาหารจนผอมจนรูปเป็นเนี่ยขนร่วงซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้ปรุธรรมดาพระองค์ทรงอยู่ได้ด้วยอำนาจของฌานเพราะก่อนจะไปทำตรงนี้เนี่ยได้เรียนเรื่องฌานเจ็ดกับฌานแปดมาแล้วจากอาราระบทกับอุทกดาบทสองอาจารย์นี้แต่แล้วก็เลยไปบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานด้วยวิธีการต่างๆซึ่งทนได้ยากจนกระทั่งสลบไปก็มีเด็กเลี้ยงแพะผ่านมาก็มาเห็นเขาก็อาจจะช่วยทำไงอย่างที่บอกเมื่อกี้วรรณภาพก็สูงคนวรรณะต่ำกว่าเนี่ยจะเอาภาชนะตัวเองอะไปให้เขาใส่อะไรให้รับประทานไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงเนี้ยในสุดเด็กก็ฉลาดก็เอาแพะไปยืนค่อมเลยแล้วก็บีบนมแพะใส่ปากพงก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเด็กก็รู้สึกมองไปก็เห็นก็เลยบอกเด็กว่าขออีกสักชามเพราะไม่มีแรงเนี่ยไม่ได้ฉันประทานมา
ทั้ง49วันต่อเนื่องมาแล้วก็ค่อยๆลดการรับประทานไปเรื่อยๆลดการทานลงไปลดจนเหลือเม็ดเดียวจนเหลือครึ่งเม็ดข้าวนั่นก็เลยขออีกชามเด็กก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ต่ำต้อยไม่สามารถจะหาภาชนะใดมาใส่ให้ท่านรับประทานได้เลยให้ท่านดื่มได้พระเจ้าก็ตรัสว่าเธอไม่ต่ำต้อยหรอกดูก่อนก็หนุ่มน้อยเธอเป็นผู้ไม่ต่ำต้อยการที่เธอเสียสละการที่เธอให้ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่จิตดวงนี้มันยิ่งใหญ่มากรู้ไหมนั่นเธอไม่ใช่ต่ำต้อยเลยยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดเลยเท่านั้นน่ะเขาก็ปลื้มใจดีใจใหญ่ก็รีบไปหาภาชนะล้างไม้ก็เอามาให้อีกหนึ่งชามคงก็ส่งเพลินขึ้นมาแล้วก็ส่งมาพิจารณาดูขณะที่นั่งพิจารณาเนี่ยก็พระอินทร์ก็ดิดสีสอให้ฟังดีพินนะพินสายหย่อนมันก็ไม่มีเสียงไอ้พินสายตึงก็ดิดปึ้งมันก็ขาดเลยไอ้สายกลางๆก็ฟังเสียงไปแล้วผมก็เลยรู้ว่าอ๋อต้องใช้ทางสายกลางกายนี้ต้องอยู่กับไอ้ใจนี้ต้องอยู่กับกายเพราะฉะนั้นการทำร้ายทำกายต่างๆมันไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสหมดไปได้มันต้องทำที่ใจเหมือนกับที่ศาสนาอื่นเขาใช้วิธีล้างบาปใช่ไหมถ้าล้างบาปได้นี่อยู่ในน้ำใช่ไหมใช้น้ำล้างแสดงว่าปลามันก็สะอาดมากเลยบริสุทธิ์เลยเป็นพระอรหันต์เลยน่ะใช่ป่ะเพราะมันอยู่ในน้ำแต่เขาก็ไม่ได้คิดงั้นนะนี่คือความเชื่อที่เขาเชื่อแล้วก็เชื่อกันฝังแน่นมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าไปพาราณสีก็จะรู้จะเห็นการอาบน้ำล้างบาปแม่น้ำคงคาเขาก็ยังทำอยู่คลิกเขาก็ทำนะเขาก็มีการอาบน้ำล้างบาปเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปมันเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่กายกายมันเป็นธาตุสี่เฉยๆกายมันเกิดแค่ธาตุสี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วเวลาเราทุกข์ใจทำไงฆ่าตัวตายผิดป่ะมันต้องฆ่าจิตใช่ป่ะไปฆ่าตัวเรื่องอะไรตัวไม่รู้เรื่องเลยเป็นธาตุสี่เฉยเนี่ยปัญญาพวกนี้เหมือนจะค่อยๆขึ้นมาเองโยมทำจิตสงบได้แล้วพิจารณาความจริงไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเราอย่างเดียวทำไปเดี๋ยวจะปัญญาเนี่ยมันจะก็พัฒนาขึ้นมาในลำดับของมันไปอันนี้ก็ออกนอกเรื่องไปแล้วกลับไปที่พระเจ้า พออายุ7ขวบเนาะอันนี้ค่อยๆโตมาก่อนพอ7ขวบก็ไปกับพระราชบิดาไปนั่งก็ไปแลกหน้าขวัญนะทีนี้พระองค์ก็เห็นเป็นโอกาสเขาก็ไปดูเราก็เคยดูแล้วก็ไม่อยากดูหรอกก็เลยไปนั่งโคนต้นว่ามีต้นว่าอยู่ต้นนั้นก็นั่งก็บอกพักก็บอกพี่เลี้ยงว่างานพิธีนานๆปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งถือก็ไปดูกันเนอะเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวพวกนั้นก็ไปกันผมก็นั่งคนเดียวราชกุมารนั่งอยู่ได้ฌานที่หนึ่งเมื่อกี้ที่โยมขอสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมทุกเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาในฌานหนึ่งคงนั่งในฌานที่หนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะต้องเป็นแนวทางที่จะเป็นพระเจ้าเพราะก็ทำได้ตัวเองแล้วที่กล่าวเมื่อกี้ที่ว่าไปเรียนจากอุทกนบทกับอารันบทนั้นไปที่หลังแต่ตอนนี้ตอนที่เป็นอายุ7ขวบเลยไปนั่งแล้วก็เกิดอัศจรรย์เมื่อเกิดฌานปุ๊บเนี่ยมันเกิดสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดฤทธิ์เกิดอะไรมากมายมันเกิดกำลังแล้วมันก็ทำให้เกิดการยึดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมาธิแล้วเนี่ยก็ควรจะพิจารณากายถ้าปัญญาตรงนี้ยังไม่เกิดนะบางคนพอเกิดแล้วมันก็จะมีความสุขแล้วก็คิดว่าเป็นสมาธิก็ให้ทำสมาธิอ่ะใช่ไหมทำไปแล้วพอเป็นสมาธิก็ใกล้สำเร็จแล้วล่ะก็ทำมันไปเรื่อยๆมันจะสำเร็จอาตมาก็ติดตรงนี้มาแล้วเหมือนกันก็เลยมาเห็นหลวงปู่ทองวานเนี่ยท่านเมตตามาแก้ตรงนี้ให้ก็เรียกไปอุปถากท่านนั่นแหละแล้วท่านก็ใช้วิธีแก้ท่านก็พูดเป็นกุศลบายอีกแบบท่านไม่พูดตรงๆหรอกครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงแล้วมันก็เสื่อมไปได้ก็เลยมาเห็นในคำหนึ่งของหลวงปู่มั่นท่านก็บอกท่านบอกว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งสมาธิจะเป็นบาดฐานถ้าจิตไม่สงบเป็นสมาธิเราก็พิจารณาไม่เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นความจริงได้แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิปุ๊บสงบเนี่ยสามารถเห็นตรงนี้ได้ถามว่าตอนนี้เราคิดได้ไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนไม่ได้เป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ก็คิดได้นะใช่ไหมคิดได้แต่มันไม่ประจักษ์ใจสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบประจักษ์ขึ้นมาเองไม่ใช่เราคิดแต่ก็บนพื้นฐานของความที่เราคิดพิจารณาไว้นี่แหละมันจะขึ้นมาเห็นเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติโยมตั้งไว้สองตัวความไม่เที่ยงกับการบังคับบัญชาไม่ได้อย่างทุกข์แล้วนั่งให้เฉยอย่างเงี้ยนั่งนิ่งๆแต่โยมสังเกตว่าอะไรมันเคลื่อนไหวถ้าบอกตรงนี้มันก็คิดแล้วใช่ไหมเสร็จมันก็คิดมันก็คิดหาในตัวตรงไหนมาเคลื่อนไหวใช่ป่ะก็อยู่เฉยๆแบบไม่ต้องคิดใช้สังเกตนะเดี๋ยวจะเห็นถูกไหมก็เห็นการเคลื่อนไหวของลมบางคนอาจจะสัมผัสได้ที่จมูกบางคนอาจจะสัมผัสได้ที่หน้าอกมันก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงบางท่านก็จะสัมผัสได้ที่ท้องมันพองมันยุบของการเคลื่อนไหวนี่เราอยู่นิ่งๆมันก็เคลื่อนไหวแล้วมันเคลื่อนขึ้นมาเราให้มันอยู่อย่างนี้ได้ไหมค้างไว้เลยก็ไม่ได้มันก็ต้องลงนี่ก็ไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงเห็นแล้วแล้วเราบังคับบัญชามันได้ไหมมันไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับได้แล้วให้มันอยู่ค้างไว้มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องลงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยดูแค่นี้ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทุกแปลว่ามันทนในสภาวะนั้นไม่ได้อย่างความไม่เที่ยงนี่ก็เหมือนกันมันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษเหมือนกันประโยชน์ก็คือถ้าเราเกิดมาถ้ามันเที่ยงเราก็ไม่โตนะถูกไหมฮะอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแต่พอมันไม่เที่ยงเราเลยโตขึ้นมาแต่พอโตแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็จะไปแก่เราก็เลยไม่อยากถึงตอนนั้นมันก็ไม่อยากจะเป็นใช่ไหมเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยแค่ดูแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วงั้นการปฏิบัติเนี่ยใช้สังเกตนิดเดียวไม่ใช่ไปตั้งที่จะต้องนิ่งต้องว่างตรงนั้นจะทำให้เราผิดพลาดได้ไม่ต้องนิ่งหรอกเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่นิ่งแต่มันหยุดคิดสงบมันสงบคือหยุดคิดคิดเป็นนิวรณ์ความคิดคือนิวรณ์มาขวางกันแต่ถ้าหยุดคิดเป็นสมาธิพอนิวรณ์ดับถ้าชั่วขณะเป็นกนิกะเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็นั่งรู้ตัวอยู่เงี้ยทั้งลืมหรือหลับก็แล้วแต่มันไม่คิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วมือก็ดูลมหายใจเหมือนกันดูลมอยู่ดูอยู่ก็อยู่ที่ลมอยู่ถึงมันจะคิดบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยู่ที่ลมอยู่นี่ก็เป็นสมาธิแหละจะได้เห็นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดอันนี้เป็นวิปัสสนาละวิปัสสนาเนี่ยจะเดินไปสู่ความที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันทำไปด้วยกันไม่ได้แยกกันเท่าไหร่หรอกแต่คนละสภาวะเท่านั้นเองงั้นพอเราทำสมาธิเราตั้งที่สมาธิเนี่ยมันก็พอเกิดแล้วมันก็เลยจะไปยึดตรงนี้ง่ายสมาธิมันมีความสุขแล้วมันเกิดสภาวะเยอะแยะมากมายเกิดไปรู้ไปเห็นอะไรด้วยว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรก็มีจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะได้รับประทานอะไรก็ได้จริงๆเป็นอย่างนั้นเลยอำนาจของสมาธิมีกำลังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงได้ใช้กำลังตัวนั้นมาทำในทางที่ถูกมาทำการงานชอบก็มาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายเรามีอะไรอาการ32แบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมเมื่อเห็นสภาวะว่าเป็นธาตุแล้วก็จะเห็นแล้วว่าขันธ์5มีอะไรก็แก้ห่อขันธ์5ออกมามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำหน้าที่ยังไงเอาจิตที่เป็นสมาธิเมื่อออกจากสมาธินี่แหละจิตจะเป็นกลางก็เอามาพิจารณาไปวินาดูไปดูไปปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นภาวนาไม่ใช่พุทโธไม่ใช่ธรรมารามอย่างนั้นเป็นบริกรรมบริกรรมเพื่อให้จิตเข้ามารวมอยู่ที่คำบริกรรมจะเป็นเหยื่อล่อให้ถูกความสงบในขั้นหนึ่งเมื่อสงบแล้วเราต้องพิจารณากายดูความเป็นปฏิกูลของกายก็ได้ว่าผมคนเล็บปันหนังที่เราเห็นอยู่ว่ามันสวยมันงามเนี่ยถ้าลองปล่อยไว้ตามธรรมชาติสัก3วัน7วันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำอะไรจะเกิดขึ้น
เนี่ยเราจะเห็นความเป็นปฏิกูลของมันตรงนี้ได้อันนี้คือหลักของการปฏิบัติหลักๆไม่มีแม้มากที่มันยากเพราะมันคิดเยอะถ้าลองทำไปทำไปเหมือนกับเราเตรียมงานเนี่ยจะมีงานสักงานเนี่ยกว่าจะได้จะถึงงานเนี่ยเราต้องเตรียมงานใช้เวลาหลายวันเนี่ยนะเอาง่ายๆพระราชพิธีเนี่ยพระพิธีถวายพระเพลิงรัชกาลที่9ที่ผ่านมาถามว่าเตรียมงานนานเท่าไหร่เป็นปีใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสนามหลวงก็เรียบๆอยู่นี่แหละพอเขาเริ่มเตรียมก็จะเดี๋ยวมีหญ้าโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีดินมาเดี๋ยวมีหินขึ้นมาเดี๋ยวก็มียอดแหลมๆโผล่ขึ้นมาก็ทำตรงโน้นทำตรงนี้ทำไปทำมาพอถึงเวลาใช้งานใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงถูกไหมฮะสภาพธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันการที่ฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วมันได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วต้องได้อย่างนี้นั่งแล้วมันต้องนิ่งมันต้องวางมันต้องสงบมันก็ไม่ใช่นี่เราเตรียมทำไปเรื่อยๆเตรียมไปเตรียมไปเตรียมไปเตรียมมาแต่เราไม่เว้นทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยงั้นผลที่ได้รับมันนี่เราทำเหตุแล้วผลที่ได้รับมันก็ต้องเกิดแน่นอนงั้นเมื่อถึงเวลาสภาพธรรมมันจะเกิดเนี่ยมันช่วงเวลาไม่นานแป๊บเดียวเท่านั้นเองเราจะเข้าใจประจักษ์แจ้งขึ้นมามันไม่ใช้เวลาที่จะเยอะแต่มารู้แล้วเนี่ยมันก็คงอยู่นะมันก็ไม่ไปไหนแต่ว่าปุถุชนเนี่ยก็ยังมีเสื่อมแต่ถ้าขึ้นอริยบุคคลเมื่อไหร่ก็จะไม่เสื่อมเพราะมันตั้งมั่นอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ ทีนี้กลับมาที่ตอน7ขวบนั่งสมาธิผมก็เกิดปฏิหารเหมือนกันต้นว่าเนี่ยมันตั้งอยู่เวลาแดดส่องทางนู้นลมมันก็ไปทางนู้นใช่ไหมเงาทีนี้พอเวลามันขึ้นมาตรงหัวมันก็ตรงอยู่ตรงกลางแต่พอมันคล้อยไปทางบ่ายแทนที่ไอ้ลมมันจะไปทางนู้นมันกลับไม่ไปมันอยู่ตรงยังคุมกายของเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นี่คืออัศจรรย์ที่ก็พ่อมาก็มาเห็นครั้งที่หนึ่งพ่อกราบลูกตอนที่ฤาษีมาเยี่ยมจำได้ไหมตอนที่มาตั้งชื่อฤาษีก็กราบรู้สึกเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดินอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็เห็นแล้วก็เลยกราบตามครั้งที่หนึ่งในครั้งที่สองเห็นความอัศจรรย์ของโลกตัวเองก็นั่งสงบแล้วเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็กราบเป็นครั้งที่สองทีนี้หลังจากพระองค์เข้าแล้วเข้าฌานไปแล้วพอออกจากฌานลืมตาขึ้นมานั่งอยู่นี่มองไปตรงข้างหน้าพอดีก็เห็นกบตัวหนึ่งกบมันนั่งอยู่นั่งอยู่เฉยๆแล้วขณะเดียวกันช่วงขณะไม่นานปุ๊บมันก็เกิดไอ้แมลงมันก็บินผ่านมากบมันก็แลบลิ้นแผลบกินแมลงเข้าไปขณะที่กบกินแมลงปุ๊บก็เกิดงูมาจากไหนไม่รู้ก็เข้ามากินกบงูกำลังขยอกกบเข้าไปในตัวในท้องเกิดเดี่ยววินมาจากไหนไม่รู้ก็ฉกปุ๊บเอางูไปพงก็ส่งสลดพระทัยตอนนั้นว่ามนุษย์โอสัตว์โลกเกิดมามันเบียดเบียนกันแบบนี้เองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยทำยังไงจะไม่ให้คนเขาเบียดเบียนกันเขาก็คิดตรงนี้ในจุดเริ่มต้นแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็ผ่านไปจนกระทั่งเข้าไปราชวังท่านนี้เสด็จพ่อก็ส่งไปเรียนวิชาต่างๆเรียนถึง18ศาสตร์18วิชานี่ชำนาญหมดเลยเพราะนั้นในพุทธศาสตร์เนี่ยจะรวมที่8ศาสตร์เอาไว้ในนี้ที่เดียวเลยงั้นที่เรามาเรียนรู้เนี่ยเราก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าลองไปวิเคราะห์ตามวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจอันนี้พอเรียนสำเร็จแล้วก็เก่งเรียนเก่งทุกอย่างจนกระทั่งบิดาก็คิดอยู่ตลอดนะที่ตอนที่เขาพยากรณ์ว่าขออภัยย้อนไปนิดหนึ่งตรงที่พราหมณ์มาตั้งชื่อแล้วก็พยากรณ์มีทั้งหมดเลือกจาก108มาเหลือ8จาก108คนมาเหลือ8คนแต่คนนี้ใน7คนก็ทำนายเป็น2นัยยะถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิจะถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาของโลกเป็น2นัยยะแต่มีอยู่คนเดียวอายุน้อยที่สุดตอนนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์อายุ16แล้วพุทธเจ้าเพิ่งเกิดเขา16พยากรณ์เป็นนัยยะเดียวเลยว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจะเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนแล้วคนเนี้ยหลังจากนี้มาเขาก็เลยบอกพวกลูกหลานญาติๆให้ออกบวช
ก็จะรอชาติสิทธะเนี่ยโตขึ้นแล้วจะต้องบวชเนี่ยท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่สำเร็จก่อนเป็นสาวกองค์แรกที่สำเร็จก่อนเขาใช่ไหมเป็นสังฆังและนางอาจามีองค์ที่หนึ่งเลยท่านหลังจากพยากรณ์เสร็จแล้วเสด็จพ่อก็จะ ก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีจะทำไงจะไม่ให้ลูกออกไปบวชจะให้อยู่ของบ้านของเมืองก็เลยสร้างปราสาทตามฤดูให้อยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในเมืองทั้งหมดที่แก่ๆก็ออกไปข้างนอกหมดเลยใช่ไหมไม่ให้อยู่ในเมืองไม่ให้เห็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่ยังอยู่ในวัยเขายังไม่เคยเห็นเลยจนกระทั่งว่าองค์จน อายุครบก็ไปขอพระนางพิมพามาจะให้แต่งงานซะก็จะได้ไม่ไปไหนละไม่ออกบวชแน่ละถ้าแต่งงานแล้วแต่งงานพระองค์ก็ยังอยู่ในเนี้ยตั้งแต่อายุแต่งงานแล้วจนกระทั่งอายุ29ปีก็นานกันนะก็ยังอยู่เนี่ยในที่สุดก็ขอออกขอพระราชบิดาออกไปข้างนอกจะไปชมเมืองด้านนอกบ้างพระราชบิดาก็บอกอย่าไปเลยไปก็ไม่มีอะไรข้างนอกถ้ากระหม่อมไม่ได้ไปมันก็ไม่รู้ความเป็นไปของชาวบ้านข้างนอกแล้วจะปกครองเขาได้ยังไงก็เหตุผลดีพระราชบิดาก็อนุญาตให้ออกไปพอไปก็ไปเจอที่เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวทูตก็คือเทวดามาแสดงให้ดูเห็นครั้งแรกก็เห็นคนเจ็บก็เดินมาเจ็บป่วยอาการเจ็บเลยก็ถามว่านั่นใครคนเจ็บพระเจ้าค่ะคนเจ็บใครได้ป่วยท่านนาก็บอกอย่างนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เลยเหรอว่าคนเจ็บเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ถ้าย้อนไปก็จะเห็นว่าเสด็จพ่อเนี่ยสร้างตรงนี้ให้อยู่เนี่ยเฉพาะเลยถ้าเขาไม่เคยเห็นจริงๆตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมแล้วจะไงแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นทุกคนแล้วไปทุกคนทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหมดกับวังก็ไปคุ้นคิดทำยังไงคนที่สองออกไปใหม่ไปเจอคนแก่เดินอย่างแย่ยากยันมาเลยท่านนักคนนี้ใครมันแก่ปะโยคะคนแก่เหรอแล้วเราก็จะต้องแก่อย่างนั้นเหรอใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็จะต้องแก่แน่นอนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็เริ่มคิดแล้วคนเราเกิดมาแล้วทำไมเราไม่เคยเห็นเลยคนเจ็บคนแก่ก็ออกไปอีกวันก็ไปเจอเขาหามมาคนตายอินเดียเวลาตายแล้วก็จะทำเป็นแคร่ไม้แล้วก็นอนบนแคร่เอาผ้าห่มคลุมหัวคลุมท้ายแล้วก็แห่ไปแล้วก็ลองไปลามก็บอกเขาเชื่อแล้วลามว่าตายแน่ๆทำนองนั้นก็ถามว่าชนะนั่นใครอ่ะคนตายพระเจ้าค่ะตายเหรอแล้วเราก็ต้องตายดิพระราชบิดาก็ต้องตายใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายกลับมาก็มาคุ้นคิดหนักเลยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำยังไงหนอมันมีกลางวันมันมีกลางคืนมันคู่กันนะมันมีขาวมันมีดำให้มันคู่กันนะนั่นมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คิดได้ตรงนี้วันที่สี่ก็ออกไปใหม่ก็ไปเจอสมณะนั่งอยู่นั่งสงบอยู่เลยก็มองว่าทางนี้แน่ๆทางที่จะค้นพบคงก็จึงตำหนิที่จะออกแล้วที่จะไปค้นหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์เรียกคำนี้ว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเรียกว่าไปค้นหาธรรมที่ไม่ตายก็วันนั้นเขากลับมาก็พอดีเลยพระราชโอรสประสูติเขาประสูติขึ้นมาก็ตั้งชื่อเลยว่าเอาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วลาหุนแปลว่าห่วงตั้งชื่อว่าลาหุนเพราะนั้นความเป็นห่วงเป็นไงเคยสังเกตไหมในชีวิตเราเวลาเป็นห่วงคนอื่นเป็นไงมันไปคล้องอยู่กันนะห่วงแล้วก็ห่วงอีกนะเป็นห่วงเป็นใหญ่จริงๆเป็นห่วงเขาเนี่ยจริงๆทำให้เขาลำคาญหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีบางทีก็อ้างว่าเป็นห่วงอุตส่าห์เป็นห่วงอันเนี้ยไม่สนใจเลยก็เป็นนะลองคิดดีๆความเป็นห่วงคืออะไรมันเป็นห่วงจริงๆหรือเปล่ารู้สึกว่ามีใครเป็นห่วงเป็นใยเราจะรู้สึกดีใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ดีอ่ะลองคิดได้ลึกๆนี่คือธรรมะ
นั้นท่านถึงได้ตั้งชื่อคำว่าห่วงนี่ไงไปไม่ได้แล้วทำยังไงเขาตัดใจเขาเดินเข้าไปจะไปดูลูกเขาไปดูหน้าหน่อยไปดูหน้าเสร็จเขาบังเอิญวันนั้นน่ะโป่งไม่อยู่เนี่ยออกข้างนอกออกไปพวกนางสนมกำนันที่มาขับร้องขอลำมาให้ก็นอนหลับกันแล้วเข้าไปยามดึกก็นอนกันแบบสภาพหมดสภาพผู้หญิงนอนเนาะเท้าไก่กันบ้างน้ำลายยืดบ้างอะไรบ้างก็เห็นเหมือนกับว่าโอ้นี่ไงที่เราเห็นว่าความสวยงามแล้วเราไม่เคยเห็นข้างนอกก็ ไปเห็นมาแล้วว่ามาเจอตรงนี้โอ้มันก็ไม่ต่างกันเนาะทุกคนก็มีสภาพอย่างนี้เองก็เกิดสลดใจขึ้นมาได้ตรงนี้ตัดใจได้ผมก็เลยต้องเสียสละนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มาสร้างบารมีสุดท้ายก่อนจะเป็นพระเจ้าหลายคนบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นแก่ตัวยอมว่าจริงป่ะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งเมืองมีคนเขาพูดกันนะเออจะมาบอกเราต้องคิดให้ดีอีกนิดหนึ่งนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่พงไปด้วยความรักนะไม่ใช่ไปด้วยความรังเกียจหรือเลยความที่จะทิ้งไปเอาตัวเองรอดคนเดียวด้วยความที่รักพ่อพ่อต้องตายพ่อต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลูกเมียก็เหมือนกันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสรุปแล้วตายแล้วไม่มีอะไรแล้วเราจะทำไงนี่ความเป็นมหาบุรุษที่สั่งสมบารมีมาเลยทำให้เกิดอาการคิดชนิดขึ้นมาได้ว่าเราเท่านั้นเราเป็นผู้ที่มีกำลังพอจะต้องไปแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพื่อจะได้มากลับมาช่วยเหลือทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเมียตอนนั้นแม่ก็ไม่เห็นหน้าแม่หรอกแม่ที่วงคตไปแล้วก็เหลือพระนานางมาเลี้ยงต่อมาเป็นแม่นมแทนหลังจากนั้นพระองค์ออกเสด็จออกบวชก็ออกมาแล้วก็มาถึงแม่น้ำ อนุมาใช่ไหมก็มาตัดพระเกศาแล้วก็อธิษฐานครั้งที่หนึ่งว่าถ้าจะสำเร็จโพธิญาณจะได้อมฤตธรรมขอให้ผมเนี่ยไม่ร่วงลงสู่พื้นก็โยนขึ้นไปเทวดาก็มารับใช่ไหมพระอินทร์ก็เอาผ่านมารับแล้วก็ขึ้นไปพอพระอินทร์อยู่สวรรค์ท่านไหนดาวดึงพระอินทร์ก็เอาขึ้นไปไว้ที่ดาวดึงก็สร้างเป็นเจดีย์เก็บไว้ที่ว่าจุฬามณีเจดีย์จุฬาแปลว่าผมใช่ไหมมณีแก้วเจดีย์ที่มีผมมวยผมของพระเจ้าอยู่เป็นเจดีย์แก้วนั่นก็เอาไปเก็บไว้ที่นั้นผมก็รู้สึก มีหวังแล้วพออธิษฐานครั้งที่หนึ่งนั่นการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ขอนะสังเกตให้ดีนะการอธิษฐานเนี่ยเหมือนจะวัดใจเราวัดกำลังใจมาตั้งความมั่นใจการอธิษฐานแล้วประสบผลปุ๊บมันก็จะมั่นใจที่จะทำต่อแล้วพวกก็ไปต่อแล้วก็ใช้วิธีก็ไปนอนกลางดินกินกลางทรายยมแล้วก่อนนี้เต็นท์ไม่มีอ่ะเต็นท์ไม่มีกรดไม่มีนะไปแบบอย่างนี้แหละก็นอนโคนต้นไม้ก็นอนอย่างนี้แหละคนอินเดียเขาก็นอนกันจริงๆก็เลยมีผ้าไปแล้วครั้งแรกที่จะเสวยไปอาหารเนี่ยองค์ทันไหมเขาเขาเคยบริโภคอาหารชนิดแบบประณีตใช่ไหมของในวังโอ้โหอย่างดีแล้วมาของชาวบ้านถ้าโยมเห็นจัปตีชาวบ้านกับจัปตีที่ขายภัตตาคารโยมจะเห็นความแตกต่างที่อินเดียนะแตกต่างกันเลยแล้วจัปตีชาวบ้านเนี่ยก็ต้องย่างด้วยขี้วัวมันจะเยอะจะหอมมันดับกลิ่นยังไงไม่รู้กลิ่นแป้งแล้วมันก็จะหอมๆหน่อยๆเหมือนกันกลิ่นใหม่ๆก็แล้วแหละนั่นแหละองค์ฉันไม่เข้าก็ต้องเกิดปฏิสังขาโยมาครั้งนั้นก็เลยมาพิจารณาว่าอ๋อของชาวบ้านกินของพระราชากินก็เหมือนกันเดี๋ยวเข้าอยู่ในท้องมันก็เหมือนกันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นองค์ก็เสวยได้ก็เสวยนั้นไปก็คิดดูว่าเป็นถึงใกล้จะเป็นพระราชาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพระโอรสของพระราชาเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายทุกอย่างประสาทตามฤดูต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายอยู่อย่างเงี้ย เนี่ยด้วยความอดทนเพื่อแสวงหาอมฤตธรรมยมก็เลยตามร้อยบาทพระศาสดาใช่ป่ะก็เลยมาจากบ้านอยู่นอนสบายสบายไม่ชอบ จริงป่ะเขามานั่งอยู่เนี่ยอดทนเอาก็หวังอะไรหวังผลทุกข์ใช่ไหมต้องเอาผลทุกข์นะผลทุกข์อมฤตธรรมก็ทำได้ไม่ตายเนี่ยแหละผลทุกข์
ท่านพระองค์ก็ออกแสวงหาไปเรื่อยก็ปฏิบัติไปเรื่อยไปจนถึงเมืองพระเจ้าพิมพิสารราชคฤห์ตรงนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เข้ามาเขามารู้ว่าเป็นเจ้าชายมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ก็คิดว่าคงจะมีปัญหาราชวงศ์แย่งชิงบัลลังก์และแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันพระเจ้าพิมพิสารก็บอกก็จะยกเมืองให้กึ่งหนึ่งให้ปกครองเลยผมก็บอกไม่หรอกพระองค์ข้าพเจ้าไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเจ้าที่มาเนี่ยเพื่อจะไปแสวงหาอมฤกธรรมธรรมที่ไม่ตายข้าพเจ้าไปต่างกันเลยบอกเอางั้นอนุโมทนาถ้าพระองค์สำเร็จแล้วโปรดมาโปรดกษัตริย์เป็นองค์แรกด้วยคือพระเจ้าพิมพิสารนี่คือสนธิสัญญาครั้งแรกเสร็จแล้วผมก็เสด็จต่อไปจากราชคฤห์ก็ไปทางเขาเรียกว่าเมืองขยาสมัยก่อนก็ยังไม่เกิดตรงนั้นขึ้นหรอกเมืองขยาก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งไปปฏิบัติอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งเดินจากจุดนั้นไปก็ขึ้นไปตรงเขาจากหลังเมืองขยาเนี่ยเดินไปมันก็จะมีเขาอยู่ลูกเรียกว่าดงคัตสิริตรงนั้นไปมันเป็นทุกขเลกิริยาครั้งนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะออกบวชแล้วแล้วก็มีผู้ที่ว่าญาติที่เป็นพราหมณ์ด้วยกันแล้วก็ลูกของพราหมณ์ก็บวชตามสมน่าเป็นรุ่นลูกอาจารย์อัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์เนี่ยคนเดียวตอนนั้นก็อายุ16แต่ว่าก็อายุเยอะแล้วที่ออกมาเพราะเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นก็29แล้วเนาะ29 16ก็เป็นเท่าไหร่35 45 29กับ16 45นะก็45แล้วแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้น29ที่ออกเพราะนั้นก็ตามมาอุปถัมภ์ดูแลก็ทรมานกายก็ดูคืออินเดียเนี่ยเขาทำอะไรเขาจะแบบเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะฤาษีเป็นฤาษีเขาก็จะไปปฏิบัติต่างๆกันบางคนก็ยืนขาเดียวยืนอยู่งั้นแหละทั้งวันขาเดียวอยู่งั้นแหละเขาฝึกยืนอดทนอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าฝึกมันเป็นตบะคือทำไมเป็นความอดทนนั่นเองบางคนก็ยืนกลางแขนกินลมอาปากกินลมเนี่ยบางคนก็ไปนั่งเพ่งดวงอาทิตย์เช้าๆดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะนั่งเพ่งอยู่งั้นบางคนก็เอาหัวลงดินหมกลงไปในดินเอาขาชี้ขึ้นมาเนี่ยสารพัดที่เขาจะทำถือทำให้เกิดความอดทนได้เขาก็มีฌานเหมือนกันพวกนี้ครับประเด็นคุณหลวงพ่อสนองก็บอกว่าคนอินเดียนี่เขาไปสวรรค์ไปพรหมเยอะเหมือนกันด้วยวิธีการที่เขาเข้าถึงพระเจ้าของเขาแต่ของเราก็เข้าไม่ค่อยถึงเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะขนาดรับศีลแล้วพุทธังสนังกถามิข้าพเจ้าขอเตือนพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกระลึกถึงว่างว่าไม่ได้นึกเลยเขาบอกพุทโธเลยพุทโธนึกถึงพระเจ้าวันหนึ่งได้สองสามครั้งก็แปลกนะแต่เนี้ยการเข้าถึงมันเข้าไปที่จิตต้องเข้าไปอย่างนั้นต้องเชื่อมันแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ค่อยเชื่อไงเพราะศาสนาพุทธเปิดเป็นศาสนาปัญญาให้พิสูจน์แล้วถึงเชื่อไม่เชื่อทีเดียวจะงมงายได้ฉะนั้นหลังจากทรมานกายเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งสลบไปแล้วอย่างที่ได้เล่าเมื่อกี้นี้ว่าก็มีเด็กเลี้ยงแพะมาบีบนมให้เสร็จแล้วพระองค์ก็เลยเปลี่ยนกายก็เปลี่ยนเป็นว่าไม่ทรมานแล้วต่อไปนี้ทางสายกลางก็ต้องบำรุงกายให้ดีขึ้นก็ออกไปบิณฑบาตกลับมาพอกลับมาท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ดูแลอยู่ก็รู้สึกว่าพระองค์คงจะละความเปลี่ยนไปแล้วก็เลยออกก็เลยแยกตัวออกไปไม่อุปถากก็เดินไปที่ป่าอินทรพัฒนะมฤคทายวัน ที่เมืองพาราณสี270กว่ากิโลจากขยาไปนั่นปัญจวัคคีย์ไปแล้วทำให้พระองค์ก็มีโอกาสที่จะอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ก็จะปฏิบัติได้พอดีก็เลยมาปฏิบัติอยู่แถวบ้านถ้าใครเคยไปอินเดียก็จะรู้แถวหลังบ้านนางสุชาดาตรงนั้นจะเป็นที่สำหรับเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมู่ป่าอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณนี้เขาก็เข้าไปอยู่พระองค์ก็เข้าไปปฏิบัติตรงนั้นอยู่เป็นว่าจนถึงวันหนึ่งที่นางสุชาดาจะแก้บนอีกเหมือนกันก็อธิษฐานว่าให้ได้ลูกให้ได้สามีที่ฐานะเท่าเทียมกันได้ลูกก็ขอให้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็ได้สมใจก็เลยจะมาทำพิธีกรรมก็เรียกว่าแก้บนนั่นแหละ
ก็ให้คนใช้ไปดูไปจัดการปัดกวาดที่โคนต้นไทรตรงนั้นแล้วก็จะไปทำพิธีกรรมด้วยการข้าวมัตุปยาสซึ่งเป็นการทำที่ก็ยากจะเอาวัวเป็นพันตัวก็มาเรียกดำนมแล้วให้วัวล่นลงมาเรื่อยๆจากพันตัวก็มาให้500ตัวกินหลังจาก500ตัวก็บิดรีดนมมาก็มาให้300ตัวกิน300ตัวก็ล่นมาครึ่งครึ่งครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือจำนวนวัวไม่กี่ตัวแล้วก็รีดนมนั้นมาแล้วก็เอามาทำผสมหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างถ้าบ้านเราก็จะเหมือนกับข้าวขยะทิพย์เคยเห็นมั้งเขาจะกวนข้าวทิพย์ก็เรียกข้าวทิพย์ข้าวขยะทิพย์ถึงช่วงก่อนจะเข้าพรรษามั้งก่อนจะเข้าพรรษาก็จะกวนข้าวทิพย์กันมันจะเป็นเหมือนกับใส่ถั่วใส่งาใส่ข้าวตอกใส่หลายๆอย่างแล้วกวนมันจนเป็นเนื้อเดียวกันจับไม่ติดมือความเป็นมันความที่เขาใส่นมใส่น้ำอะไรด้วยน้ำตาลน้ำผึ้งก็นางสุชาดาก็ทำตรงเนี้ยก็ไปจะแล้วทำปีกรรมปรากฏว่าคนชายพอไปดูจะทำปัดกวาดก็ไปเห็นเจ้าชายสุชาดานั่งอยู่รัศมีสวยงามมากเพราะว่าหลังจากทรมานไปแล้วตอนนี้เข้ามาสวยไปอาหารแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นก็เปล่งปลั่งขึ้นมานี่มันมีสามการพระพุทธเจ้าหนึ่งพระเจ้าเมื่อจะตรัสรู้เนี่ยจะมีอย่างนี้จะมีก็เรียกว่าวรกายที่เปล่งปลั่งงดงามขึ้นแล้วก็สองในตอนที่ปลงอายุสังขารอีกตอนหนึ่งตอนที่สามคือก่อนปรินิพพานจะมีอาการตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่จะใกล้จะสำเร็จก็จะมีอาการแล้วก็มีอย่างนั้นขึ้นมาเหมือนกันกับคนที่ใกล้จะตายนะจะมีขึ้นมาเขาเรียกว่าผิวพรรณจะสวยงามขึ้นมาเสร็จแล้วพอไปเห็นก็นึกว่าเป็นเทวดาจริงๆนั่งอยู่ก็เลยวิ่งมาบอกเจ้านายว่าเจอแล้วสงสัยเจ้าเทวดาท่านจะรู้มานั่งรอเลยนั่งจ่ายแล้วก็เอ้าเร็วๆๆรีบก็เอาข้าวมันตุพยาใส่ถาดทองคำก็ไปถวายพอไปถวายนางสุชาดาเนี่ยรู้นะว่าไม่ใช่เทวดาก็รู้แล้วพอสัมผัสก็จะรู้ก็ขอถวายข้าวนี้ข้าพเจ้าขอทำปีกรรมเพื่อจะถวายกับเทวดาทุกอย่างที่ข้าพเจ้าขอเป็นผลสำเร็จแล้วขอความสำเร็จนั้นจงมาเกิดกับท่านด้วยเขาให้พรด้วยนะถวายแล้วเขาก็กลับพระเจ้าก็เลยมาเอามาฉันเนี่ยก็ไปส่งน้ำริมแม่น้ำนิรัญชลาเสร็จแล้วก็มาปั้นข้าวเนี่ย49ก้อนไอ้ข้าวมัตุพยาสปั้นเป็น49แล้วก็เสวยไป49เสร็จแล้วก็ถาดเนี่ยมันเป็นทองคำก็เลยไปถาดไปลอยอธิษฐานอีกเหมือนกันถ้าจะสำเร็จพระโพธิญาณก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสขึ้นน้ำขึ้นไปถาดก็ทวนลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็ไปจมลงไปจมแล้วไปจนถึงใต้บาดาลตัวนี้พอไปที่พุทธคยาไปตรงจุดที่ลอยถาดหลายคนจะไปขุดจะมาขุดยังไงมันลงไปใต้บาดาลนู่นมันลงไปเมืองบาดาลเลยด้วยอธิษฐานมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกอยู่ตรงนี้แขกก็ไปตั้งนานแล้วก็ขำๆนี้เหมือนกันก็คิดได้แต่แล้วปรากฏว่าเมื่อถาดลอยส่วนน้ำนี่มีคนเคยถามว่าพระเจ้าสำเร็จตอนไหนสำเร็จเป็นพระเจ้าตอนไหนเจ้าชายเดชะเขาบอกว่านั่งอยู่โคนต้นโพใช่ป่ะตัดตะลุตอนถูกไหมฮะแต่จะมาบอกว่าสำเร็จที่ตอนอธิษฐานลอยถาดนี่แหละก็อธิษฐานแล้วเราเกิดขึ้นเห็นชัดเจนครั้งที่หนึ่งนี่ผมลอยไปแล้วนี่ได้แล้วนะมั่นใจว่าออกครั้งนี้ครั้งที่สองว่าถ้าจะสำเร็จในครั้งนี้ขอให้นี่ลอยสำเร็จเลยไหมนี่คือกำลังใจใช่ไหมแล้วในสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างโยมเนี่ยเริ่มลองมาอยู่สิลองอยู่ได้นานแค่ไหนเอาเที่ยงคืนเอาตีหนึ่งตีสองนั่นแหละเขาตีสามครึ่งได้แล้วตอนนี้ลองอยู่อีกทั้งวันด้วยพอเช้าแล้วใช่ไหมก็ไปนอนก็เราอยู่ต่อไปจนทั้งวันเลยไปนอนเราตอนเย็นนี่สำเร็จแล้วดังนั้นวันต่อไปลองอธิษฐานถ้าอธิษฐานปุ๊บอะไรจะสำเร็จเราจะทำตรงนี้เราจะผ่านไหมก็ทดลองไ
อันนี้เขาจะใช้อธิษฐานในการพัฒนาจิตขึ้นให้สร้างกำลังใจมันเป็นบารมีเพราะนั้นบารมีคือกำลังใจที่เราทำนี่แหละฐานบารมีให้ฐานแล้วเกิดกำลังใจเกิดดีใจมีความปลื้มมันก็เกิดเป็นฐานที่จะให้โดยไม่มีประมาณเป็นสังฆทานที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดเป็นฐานบารมีขึ้นมา ศีลบารมีก็เหมือนกันผมก็ยอมไม่ยอมผิดศีลเด็ดขาดยอมมันก็ว่าอะไรเสียสละอวัยวะเสียสละฐานธรรมดานี่เป็นฐานบารมีแต่ถ้าให้อวัยวะให้เลือดเนื้อนี่เป็นฐานอุปบารมีแต่ถ้าให้ชีวิตเลยเสียสละชีวิตนี่ฐานปรมัตถ์ฉะนั้นคนเป็นบุรุษเจ้าเท่านั้นถึงจะ30ฐานต้องทำ30แต่ถ้าเป็นสาวกภูมิก็ทำแค่10ที่เราบอกอะสร้างสมทศบารมีธรรมนั่นแหละสร้างสมบารมี10ในการที่ขอกรรมฐานนี่แหละก็เพื่อจะการหลุดพ้นทุกข์ตรงนี้ได้ฉะนั้นหลังจากร้อยฐานเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมจะข้ามมันเดินข้ามฝั่งไปได้นะเพราะช่วงนั้นมันเดิน6ฝนยังไม่มาเท่าไหร่ในอินเดียยังไม่ค่อยมีฝนเพราะนั้นมันช่วงที่แล้งที่สุดเหมือนกันเพราะนั้นแม่น้ำก็แห้งก็เดินข้ามได้ก็เดินข้ามจากฝั่งนู้นมาฝั่งตรงนี้ก็มีต้นปฏิมาโพอยู่แล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสุริยภามก็ถือหญ้ามา8กำก็เลยถวายให้ว่าท่านเป็นนักบวชเจ้าไปใช้นั่งเป็นอาสนะก็ถวายให้ก็รับมาตรงนั้นก็ใช้คำว่ายาขาก็คล้ายๆยาขาบ้านเราแต่ว่ามันจะมีดอกแต่มันจะนิ่มกว่าใบอะใบจะไม่บาดเหมือนยาคาใบประมาณนั้นแต่ว่ามันจะนิ่มนี่ท่านก็เลยเอาลงมาส่งมาปูก็มานั่งปูทิศไหนมันก็แฟบลงไปปูทิศไหนก็แฟบลงไปจนมาปูทั้งทิศตอนออกมันก็ตั้งขึ้นมาไม่แฟบลงแล้วเขาส่งนั่งเป็นบัลลังก์ก็ตั้งจิตเลยอธิษฐานความเด็ดขาดในครั้งนั้นไม่ว่าเลือดเนื้อในกายจะแห้งเหือดไปข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากตรงนี้ถ้ายังไม่สำเร็จแล้วความเด็ดเดี่ยวเกิดเพราะอะไรเพราะได้ทดลองอธิษฐานมาเรื่อยๆใช่ไหมทั้งการอยู่แบบนี้เหมือนกันแหละอย่าไปอธิษฐานเริ่มต้นหาลักข้าพเจ้าจะอยู่ในสัจจิกจะทำไม่ได้ทำไม่ได้ขึ้นมามันทำให้เราผิดพลาดแล้วมันจะติดใจแล้วพอเราก็ลองทำลองทำไปก่อนพอทำพอเริ่มมีกำลังพอรู้สึกว่าเอาละตั้งเลยพอตั้งปุ๊บสำเร็จต่อไปก็สำเร็จเหมือนก็นั่งสมาธิ1ชั่วโมงตอนหัวค่ำนั่งเริ่มนั่งก็ให้นั่งทำสติ1ชั่วโมงลองตั้งสัจจะอธิษฐานก็ได้ใน1ชั่วโมงนี้จะไม่ไปไหนเลยจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะเปลี่ยนอิริยาบถแบบไหนแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละถ้าสามารถทำได้นี่ชนะไปครึ่งแล้วถ้าก็จะชนะใจไปได้1ครั้งต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จง่ายเราสังเกตความสำเร็จมันอยู่ที่จิตที่แก้ไขแค่นี้เองนะไม่มากแต่ถ้าผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้พรุ่งนี้มันก็สำเร็จหรอกไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรท่านบอกว่าให้คิดว่าทำได้ไว้ก่อนเพราะไม่มีอะไรเกินคนหรอกในโลกมนุษย์ใครใหญ่ที่สุดมนุษย์ใช่ไหมเพราะเป็นโลกของมนุษย์เพราะนั้นอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ทำได้แต่อยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าจะทำเราตั้งใจอะไรเนี่ยมันทำได้เราคิดว่าทำได้เนี่ยมันก็จะเริ่มคิดหาวิธีจะทำยังไงบางทีอาจจะทำได้ไม่เหมือนที่ตั้งใจแต่ก็นั่นแหละความสามารถของเราขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาเมื่อการปฏิบัติเหมือนกันน่ะไม่แน่ใจนะท่านบอกไม่สำเร็จละจิตดวงนี้เกิดขึ้นไม่สำเร็จละแต่ถ้าเอาละทำลุยเลยจะเป็นไงให้มันรู้ดูสิแล้วมันก็จะค่อยๆรู้ไปอาจจะได้เท่านี้แล้วก็ค่อยเพิ่มมาพัฒนานี่แหละภาวนาคือการพัฒนาให้มันขึ้นมาหลังจากที่พระเจ้าทรงประทับนั่งแล้วก็ตอนนี้ก็ยามที่หนึ่งก็เกิดมารู้เรื่องของอะไรนะลึกชาติได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ยามที่สองก็ไปรู้ความเป็นไปของสัตว์จุตัวปัจจยานเขาก็เรียกว่าความเป็นไปคือความสัตว์นี้เกิดมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนความเกิดความตายของสัตว์ต่างๆเกิดมาเพราะอะไรด้วยเหตุอะไรพยานที่3ก็สำเร็จอาสวัคคายานทำลายกิเลสได้หมดเขาตอนค่อนลุงพอดีนั้นถึงว่าคนไทยเราก็ฉลาดนะทำวัดสวดมนต์ตอนเช้ามืดเนี่ยตั้งใจให้ดีมันสว่างตอนนั้นก็เยอะคนจะได้ตอนเช้ามืดนั่นแหละ
มันก็ถึงใกล้ๆแบบมันจะง่วงเต็มที่อะแต่ถ้าง่วงแล้วเราพยายามที่จะมีบททำสติให้มากขึ้นมากขึ้นหน่อยๆแล้วค่อยๆดูมันไปเรื่อยๆกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็โยนข้ามอารมณ์ง่วงนะโยมใสเลยมันจะสว่างมันไม่เคยง่วงมาก่อนเลยอยู่ในสติจะเป็นงั้นแต่ถ้าไม่ข้ามมันก็ติดไปง่วงเหมือนกันเดี๋ยวไปนั่งอะไรมันง่วงเรื่อยเลยมันจะมีสองแง่อยู่กันถ้าเราข้ามได้นะต่อไปจะไม่ง่วงจะไม่ขี้เกียจละจะเป็นคนขยันเลยตอนเนี้ยเขามันก็แลกกันอยู่เหมือนกันตอนนี้เราต้องทำด้วยปัญญาค่อยๆดูมันไปค่อยๆดูกำลังค่อยๆเพิ่มเอาถ้าถึงเวลาปุ๊บค่อยตั้งจิตให้มั่นคงแล้วก็เอาเลยลองกันดูถ้าเราตั้งไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมารมาจะสู้มารไม่ได้มารในหัวใจเรานี่แหละขันธมารกิเลสมารสังขารมารปรุงแต่งเทวปุตตมารจนกระทั่งถึงอภิสังขารมารอภิสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิต คิดปรุงแต่งไปเลยเพราะนั้นถึงตอนที่พระเจ้าสำเร็จแล้วในที่สุดเมื่อสำเร็จแล้วผมก็นึกถึงใครอะอาจารย์ก็ตายไปแล้วคนหนึ่งก็อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปอีกคนหนึ่งก็เพิ่งตายไปเมื่อวานนี้เองท่านก็ใช้คำว่าอ๋อชิบหายไปแล้วเพราะเขาจะต้องไปเกิดเป็นพรหมแล้วเป็นพรหมลูกฟักพรหมลูกฟักนี่จะอยู่อายุยืนมากแล้วจะหมดอายุได้นานมากจนกระทั่งบางทีพระพุทธเจ้าเกิดตั้งหลายองค์แล้วพรหมนี้ยังมีอายุอยู่เลยเหมือนจะมั่นคงเหมือนกับว่ามีแต่รูปอย่างเดียวเขาเรียกรูปประพรมมีแต่รูปแต่ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะซ่อนมันจะอยู่ข้างในลึกเข้าไปถ้าจะเปรียบเทียบไม่รู้โยมจะเชื่อไหมเขาบอกพรหมแบบนี้คือดาวจะมีแสงในตัวเองใช่ไหมเราเลิกนะไม่ใช่ดาวดวงประเคราะห์ดาวดวงประเคราะห์จะมีแสงอย่างดวงอาทิตย์บริวารตอนนี้ดาวเลิกนี่จะเป็นอิสระแล้วมีแสงในตัวเองที่เราเห็นกระพริบนี่ก็คือแสงของพรหมเหมือนกันนั่นแหละเขาก็อยู่แล้วดาวนี้จะแตกไหมเมื่อถึงอายุกี่พันปีของมันก็จะแตกออกแล้วถึงจะเกิดข้างในถึงจะออกมาเป็นเวทนากับวิญญาณก็จะไปเกิดต่ออีกถ้าทำอะไรไว้ตามกำลังของกรรมก็จะไปเกิดตามนั้นเหมือนกันนั่นเป็นผมแล้วถ้าเกิดว่ามันยังสะสมความโกรธไว้เยอะก็ลงนรกเหมือนกันคือไม่ก็ต้องมาเกิดเป็นที่เมืองมนุษย์เป็นมนุษย์สร้างบารมีใหม่ต่อไปอีกนี่คือวัฏจักรที่วนเวียนมากเพราะนั้นการไปเป็นผมเนี่ยเขาถึงได้กลัวตรงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นผมอย่างอื่นก็มีสิทธินะอย่างผมชั้นที่อะไรล่ะชั้นรูปผมนี่เหมือนกันเขาเรียกสุทธาวาสสุทธาวาสนี่ก็คือจบจากอนาคามีและไปอยู่ผมชั้นนั้นก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยที่นั่นเหมือนกันก็อันนี้มันจะมีแบ่งแยกไปอีกอันนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดนั้นพอดูอาจารย์ไปแล้วก็มานึกถึงคนที่ดูแลพระองค์อุปถัมภ์ดูแลก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วด้วยอำนาจอธิษฐานของท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นอำนาจอธิษฐานด้วยนะที่ท่านมาเกิดแล้วท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านอัญญาโกฏัญญะกับอะไรนะสุภัททะปริภาชกจำได้ไหมสุภัททะปริภาชกนี่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ไปเข้าไปเฝ้าพระเจ้าตอนจะปรินิพพานเนี่ยคนนี้เป็นองค์สุดท้ายท่านอัญญาโกฏัญญะกับสุภัททะเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่อดีตท่านอัญญาโกฏัญญะเกิดมีบุญอะไรเกิดขึ้นท่านอัญญาเนี่ยจะทำก่อนเลยทำบุญก่อนแต่สุภัททะน้องเนี่ยทำแล้วเห็นผลแล้วก็ถึงจะมาทำตามมาทำที่หลังทุกที่ในที่สุดแล้วมาถึงยุคเป็นพระพุทธเจ้ามายุคถึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านอัญญาก็สำเร็จก่อนเหมือนกันเพราะทำก่อนเนี่ยได้ก่อนท่านสุปัตตาก็ทำที่หลังก็ไปได้ที่หลังสำเร็จที่หลังฉะนั้นด้วยอำนาจอธิษฐานของท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยขอสำเร็จก่อนอธิษฐานมาตลอดเหมือนกันก็เลยพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากเมืองกยาไปพาราณสีเลยจากพาราณสีอีกประมาณ10 กิโลนั่นก็เรียกสารนาฏเป็นส่วนของพระมหากษัตริย์ส่วนกว้าง
เขาเรียกว่าอิสิปตนมฤคทายวันมฤคแปลว่ากวางเหนือกวางเหนืออิสิแปลว่าฤาษีปตนคือหายไปมฤคกวางทายวันคือสวนของพระมหากษัตริย์คือเมื่อก่อนที่มีฤาษีเหาะมาแล้วว่าหายไปในสวนเนี่ยเขาเลยเรียกอิสิปตนะแล้วก็เป็นสวนของกวางท่านก็ไปอยู่กับตรงนั้นก็พระเจ้าก็เสด็จเดินมาก็มาเจอกันก็ย่อๆเนาะก็ไปแสดงธรรมที่สวนตอนแรกเจอกันที่เจ้าคันธีสถูปตรงนั้นเป็นที่อยู่ก็ตกลงกันว่าไม่จะไม่ต้อนรับแล้วเพราะตอนที่อยู่ด้วยเนี่ยดูแลอุปถัมภ์อยู่เนี่ยทรมานกายอยู่แล้วตอนนี้ไปเรียกว่าอะไรนะกิเลสครอบงำเข้าไปฐานปฏิหารเหมือนเดิมแล้วเงี้ยคือละความเพียรได้แล้วเขาคิดอย่างนั้นก็จะไม่ต้อนรับแต่ด้วยอำนาจที่พระองค์อำนาจที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละทำให้จิตของเขาเนี่ยเกิดเมื่อเข้ามาใกล้ๆก็เกิดอาการลืมตัวก็เข้าไปรับบาตรเข้าไปนู่นก็มาปูอาสนะให้นั่งต่างๆแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราเจอแล้วอมฤตธรรมเราจะมาพูดธรรมะอมฤตธรรมให้ฟังก็งงก็ไปพูดคำว่าไปพูดคำเดิมว่าติตตะฉันมันจะเป็นอย่างนี้เหรอพระองค์ก็บอกว่าอย่าเรียกเราอย่างนั้นเลยเราเคยพูดคำเช่นนี้ไหมก็ไม่เคยพอไม่เคยเอาละตรงนี้มันที่ยังไม่เหมาะสมมันเป็นบ้านเมืองเพราะสถานที่ที่อยู่มันอยู่ใกล้หมู่บ้านเขาก็ออกไปที่นู้นดีกว่าเขาไปที่ป่าอิสิปตนะระยะทางก็ไม่ไกลกันมากหรอกประมาณสักกิโลกว่าก็เดินไปที่นั่นแล้วก็ไปแสดงธรรมก็เกิดธรรมจักรกับปวารณสูตรขึ้นครั้งแรกที่นั่นแหละแสดงธรรมคำธรรมจักรให้ฟังเดี๋ยวบุรีก็ได้สวดมาเนาะแต่คนนำเสียงไม่มีแล้วจะได้สวดแล้วขออภัยหลังจากแสดงจบแล้วก็ท่านอัญญาคุณยะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ฟังแค่ครั้งนั้นก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แรกของโลกขึ้นมาก็เกิดเป็นครบพระตนะไตรครั้งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็เกิดพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะหลังจากตรัสรู้แล้วมาแสดงธรรมก็เกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นมาก็เกิดเป็นรัตนตรัยคือ3แก้ว3ประการวันแรกท่านอัญญาคุณยะได้ลงตาเสร็จแล้วก็ออกไปบิณฑบาตพระเจ้าออกไปบินไปพร้อมกับท่านอัญญาคุณยะออกไปส่วนอีก4ก็ยังอยู่ในป่าก็จะเนี่ยทำสติอย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนทำสติเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็มาทำครูบาอาจารย์ของเราก็โชคดีที่โยมมาเป็นตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อสนองก็ได้หลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานก็บอกให้เข้าอยู่ป่าอยู่ป่าช้าคืออาการเข้าห้องก็เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าให้กับท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง4โดยท่านอัญญาได้ดวงตาแล้วก็ให้ออกไปบิณฑบาตอีก4ไม่ต้องออกให้อยู่ก็เรียกว่าเก็บอารมณ์แต่ไม่ไปเจอใครอยู่แต่ในป่าเก็บอารมณ์ทำสติดูไม่คุยกันเนี่ยเราก็เอามาใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการเข้าห้องนี่คือทางลัดคือทางสายนี้แหละที่พระเจ้าก็ทำมาแล้วกับปัญญาวิคีทั้ง5เอิ้นวันที่2มาแสดงก็ท่านโคลัญญะก็มาวัปปะเข้ามาสำเร็จเป็นโสดาบันเหมือนกันวันถัดมาก็เป็นปฏิยะแล้วก็อัตจิทั้ง4ก็เลยสำเร็จตามกันมาแล้วก็วันสุดท้ายพระองค์ทรงมาแสดงอาทิตย์อาทิตย์จริยสูตรอาทิตย์อนัตพอแสดงแล้วเขาก็ทั้ง5รูปนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดนะวันนั้นก็ตรงกับวัน8ค่ำพอดีเป็นวันอัสสรหบูชา ให้เดือน8ขออภัยไม่ใช่8ค่ำ15ค่ำเดือน8นี่ก็ย่อๆกันนะในสุดแล้วพอหลังจากนั้นก็จำพรรษาที่นั่นเลย1พรรษาก็มีท่านอะไรล่ะลูกเศรษฐียศกุลบุตรก็มีภาษาตามฤดูเหมือนพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็เจอแบบสภาพของเหมือนกับที่พระเจ้าก่อนจะออกบวชก็เห็นแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายก็เดินบ่นลงมาใส่รองเท้าทองด้วยนะก็มีรองเท้าทองเท้าทองคำก็บ่นออกมาเรื่อย
บอกเรามาจากบ้านว่า ที่นี่ยุ่งยิ่งหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่ยุ่งยิ่งหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินบ่นมาจนถึงป่าเลยพระเจ้าอยู่เ จ้าก็บอกที่นี่ไม่ยุ่งหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเข้ามาที่ยัสสะเราจะแสดงธรรมไม่ต้องผมมาจะโลกาใช่ไหมเพราะผมมาลักษณะครั้งเดียวตอนที่พระเจ้าพิจารณาตอนที่สำเร็จแล้วแล้วพิจารณาว่าธรรมนี้ละเอียดสุขุมลุ่มลึกคำพิลภาพยากที่ผู้คนจะเข้าใจได้เขาผมเลยมาจากเป็นราชาติก็เสด็จลงมาก็มาอาราธนาพระเจ้าเรียกว่าชื่อว่าท้าวสามวดีพรหมก็ก็มาอาราธนาว่าบุคคลที่มีทุลีแต่หลวงตาน้อยยังมีอยู่ ขอพระองค์โปรดได้แสดงธรรมเถิดผมก็เลยตัดสินพระทัยแสดงธรรมก็เลยไปพิจารณาบัวสีเหล่าในธรรมปีบอกว่าพระเจ้าพิจารณาบัวสามเหล่าแต่สีเหล่าเนี่ยพระตถาคตจึงมาต่อเอาเป็นสีเหล่าแล้วเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่มาที่ไปเฉยๆนะถ้าก็พิจารณาไว้พระองค์พิจารณาเห็นว่าคนอุคติตัญญูเนี่ยพูดไม่กี่คำก็เข้าใจได้ก็มีอยู่วิปปิตัญญูนี่พูดและอธิบายความก็เข้าใจได้ก็มีอยู่แล้วก็เนยยะบุคคลเนี่ยต้องพูดแล้วพูดอีกยังยุคเราเนี่ยเนยยะบุคคลคือคนที่สนใจคือพระองค์มองแต่คนที่เขาจะสนใจเข้ามาส่วนในเหล่าที่สี่เนี่ยเพิ่งมาเพิ่มก็คือผู้ที่ไม่สนใจเลยแต่ว่าก็ยังมีนิสัยที่สามารถเข้ามาอยู่เพราะว่าแม้จะตั้งนับถือศาสนาพุทธในสมณโคว่แต่ก็เลยชื่อว่านับถืออยู่ก็อย่างนั้นนะยังมีโอกาสเหมือนกันในชาติต่อไปอาจจะใช้เวลาอีกหน่อยแต่ว่าในคนสามเหล่านี้แหละโอกาสจะมีในชาตินี้เลยเพราะนั้นถึงได้บอกไงโยมไม่ต้องหวังไปชาติหน้าหรอกเมื่อมาทำแล้วเนี่ยเอาชาตินี้ตั้งสติให้ถูกจับหลักตรงนี้ให้ถูกแล้วก็ค่อยเดินไปจะทำให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองหลักการปฏิบัติเนี่ยมันมีเพียงว่าถ้าทำแล้วอย่าเลิกอย่าถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยทำมันเรื่อยไปทำเรื่อยไปเงี้ยในเหตุที่เราทำสม่ำเสมอมันเป็นก็เรียกว่ากรรมตัดหลอนกรรมพวกนี้จะเป็นกรรมที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นนิจกรรมนิจศีลเพราะนั้นเมื่อกรรมไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยกรรมพวกนี้จะไปตัดหลอนให้เกิดเบาบางแล้วก็ดีขึ้นมาได้กรรมดีที่เราทำนี่แหละแต่ถ้าเราทำไม่ดีไว้ประจำสม่ำเสมอเวลาจะเกิดดวงดีขึ้นมาไอ้กรรมนี้ก็มาตัดหลอนให้ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรนี่ก็เป็นผลเหมือนกันเพราะนั้นกรรมมันจะมีอยู่หลายแบบกรรมที่ให้ผลกับการที่กรรมที่จะตัดรอนกรรมที่จะส่งผลกรรมที่ให้เกิดจะมีต่างๆกันไป อันนั้นก็เป็นรายละเอียดของกรรมแต่จริงๆแล้วตรงจุดนี้พระเจ้าก็ลงอาตมาก็ข้ามไปตอนเนาะตอนที่สำเร็จแล้วแล้วก็ส่งสวยมุติสุขเจ็ดสัปดาห์คือพระองค์ขอย้อนไปนิดหลังจากนั่งแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วพระองค์ก็ส่งสวยมุติสุขเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับสวยผลสมาบัติก็ได้ก็แสดงให้เห็นว่านั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เข้าได้มันสมาธิไม่ต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิงั้นพระองค์ก็มานั่ง7วัน7คืนอยู่กับที่อยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ฉันพระอรหันต์คือเขาเรียกว่าอิ่มมันวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้7วัน7คืนนั่งได้ไหม แต่จะนั่งอันนี้วันดับ4ชั่วโมงแต่อย่าไปนั่งแข็งถ้านั่งแข็งมันจะเป็นตัวตนปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติแล้วได้อะไรใครได้กูได้นั่นแหละเป็นตัวตนก็พอกับอีกเพราะนั้นปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรพุทธเจ้าบอกแล้วแต่ปฏิบัติแล้วบางอย่างมันหายไปความหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปความโลภความอยากได้มันหายไปความโกรธความอาฆาตพยาบาทมันหายไปความหลงตัวเองก็หายไปในที่สุดความหลงคือความโง่หรือว่าอวิชชามันก็ดับไปแล้วเหลืออะไรเหลือวิชาใช่ไหมเหลือความว่างว่างจากความหงุดหงิดความรำคาญว่างจากกิเลสทั้งปวงได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าได้มันได้ตัวม
ันเป็นตัวตนเป็นสักยะทิฏฐิถ้ามันหายไปมันหายไปไอ้ตัวมันก็หายด้วยมันก็เหลือสภาวะที่เป็นสภาวะธรรมตรงนั้นก็เรียกสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะมันจะเรียกอะไรก็ไม่ได้มันสมมุติอะเพราะปรมัตถ์มันเป็นตัวจริงๆที่เป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องเรียกจะเรียกปุ๊บก็เป็นสมมุติทันทีสมมุตินามเนี่ยให้โยมเห็นเนี่ยเรียกน้ำใช่ไหมฝรั่งเรียกอะไรวอเตอร์คนจีนเรียกอะไรจุ้ยเถียงกันไปสามคนเนี่ยแต่เห็นอย่างเดียวกันเนี่ยตัวปรมัตถ์ที่เราเห็นอย่างเงี้ยถ้าไม่พูดไม่เรียกขานนี่ก็คือธาตุเพราะฉะนั้นสภาพของปรมัตถ์คือสภาวะความเป็นธาตุในทั้งหมดในจักรวาลก็มีแค่นี้มหาพุทธรูปธาตุก็ธาตุสี่เนี่ยที่เราก็ใช้อยู่มันจะแสดงความเป็นหนึ่งของธาตุแต่ละเฉพาะท่านั้นเองแต่ทุกธาตุก็มีธาตุทั้งสี่ผสมหมดเลยนั่นคือตัวแท้จริงของมันเป็นสภาพธรรมที่เป็นจริงตอนนี้เราเข้าถึงตัวจริงนี้ได้ยากเพราะว่าเรามีความคิดอยู่ทวนตายลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนแข็งมันก็คิดอยู่เลยคิดชอบกับคิดไม่ชอบเนี่ยมันมาโปะกันโปะเต็มไปหมดเลยล้วนแล้วจะเป็นกิเลสทั้งหมดเลยใช่ไหมพอชอบมันก็เป็นโลภไม่ชอบมันก็เป็นโกรธชอบแล้วได้มามันก็ยึดเอาไว้ก็หลงอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะแล้วก็เกิดจากอายตนะทั้งหกของเรานี่แหละในสุดเราจะทำให้อยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาได้ยังไงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจก็ไม่ว่าไม่เข้าใจก็ไม่ว่าใช่ไหมคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยตรงกลางชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่านี่หลวงปู่สอนมาหลวงปู่ทั้งวันลองไปใช้ในทางลัดสั้นที่สุดถ้าโยมสามารถทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะไม่ว่าใครแล้ว ผมไม่ว่าใครก็เป็นคนแก่น่ารักใช่ไหมลูกหลานก็โอเคชอบถ้าพูดมากๆก็ขี้บ่นจุกจิกจุกจิกใช่ไหมฮะถ้าลองก็ค่อยพิจารณาเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยหลักปฏิบัติมีตรงนี้หลังจากนั่งสวยพุทธิสุข7วันแล้วพวกก็เหาะขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาดูแสดงว่ายมกปฏิหารนี่แสดง2ครั้งครั้งที่1เฉพาะเทวดาเท่านั้นครั้งที่2นี่มนุษย์สามารถรู้เห็นได้ทั้งมนุษย์และเทวดาครั้งที่2แสดงที่สาวัตถีเป็นครั้งที่ในพุทธประวัติมีว่าอย่างนั้นแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีในพระไตรปิฎกนั่งแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็ลงมาถามว่าเวลาแค่ชั่ววันไม่ถึงวันทำไมเร็วจังเพราะเวลาของสวรรค์กับมนุษย์นี่ต่างกันมันเป็นมิติที่ห่างสมมติว่าเราอยู่โลกมนุษย์สวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นอะไรจาตุมาราชิกาใช่ไหมท่านบอกว่าที่ชั้นนั้นน่ะ1วัน1คืนเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ขึ้นไปชั้นดาวดึงส์ชั้นที่2 1วัน1คืนเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์เร็วไหมล่ะเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวเองขึ้นไปเนี่ยลงมาเนี่ยตรงนู้นตั้งเรียบร้อยไปแล้วแต่ตรงนี้ยังตั้งนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเรามันไม่เห็นมิติของการเวลาตรงนี้มันก็เลยจะเข้าใจยากอันคนที่ตายไปแล้วจะกลับมาบอกก็ยากใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองอ้าวที่นี่หมดไปต้องมารู้เท่าไหร่เป็นร้อยปีแล้ววันเดียวเองไปเพลินที่สวรรค์อยู่แค่วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมที่นี่หมดเวลาแล้วกลับมาอีกทีก็อ้าวพวกเขาตายหมดแล้วเหมือนกันหรือถ้าลงนรกเปรตอสุรกายนั่นก็ยุยาวมากเหมือนกันก็ไปทุกข์ยาว1 วันมนุษย์เนี่ยเป็นร้อยปีของเปรตของนรกเลยแล้วก็ยังเป็นอีกชั้นหลายชั้นของนรกอีกหลายร้อยปีอย่างนั้นซึ่งน่ากลัวชีวิตหลังความตายน่ากลัวนะเพราะนั้นโอกาสของเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะแก้ไขได้อันเด็กสมเด็จอดีตสมเด็จพระสังฆราชในพยานสังวรท่านก็กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้ที่สำคัญแล้วก็สามารถทำได้ที่นี่เท่านั้นที่อื่นไม่ได้ลงไปข้างล่างก็เสวยทุกข์อย่างเดียวไม่มีโอกาสขึ้นไปข้างบนก็ไปเสวยสุขอย่างเดียวก็ไม่ค่อยทำนอกจากว่าโยมเนี่ยทำแล้วมีนิสัยไปอยู่ดาวดึงส์ก็ได้ไปฟังธรรมต่อแต่ระยะเวลามันยาวเพราะว่าความสุขที่เป็นอยู่เนี่ย
มันมาทำเราใช่ไหมลองอยู่ในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันลองมีความสุขจะมาวัดไหมใช่ไหมต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมต้องทุกข์ที่บ้านมาแล้วไปวัดหน่อยดีกว่าจะได้สบายใจถึงจะมานะพอมาแล้วพอมาเริ่มเข้าใจเห็นเครื่องเกิดศรัทธากันมาฉะนั้นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วอะไรก็สําเร็จได้อันนี้สําคัญถ้าศรัทธาก็ต้องมีปัญญาถ้าศรัทธาจะเสมอกับปัญญาด้วย สติที่มาคุมไว้ฉะนั้นหลักก็คือฝึกสติแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดวิริยะความเพียรเกิดสมาธิขึ้นมานี่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ทั้งห้าบ่มอินทรีย์ทั้งห้าบ่มตัวไหนบ่มตัวสติเท่านั้นเองสติก็จะเกิดทําให้เกิดศรัทธากับปัญญาเสมอกันฉะนั้นถ้าศรัทธามากก็งมงายถ้าปัญญามากก็เก่งเกินครูบาอาจารย์นี่ฉลาดเกินไปฟุ้งซ่าน ฉะนั้นถ้ามันเสมอกันเมื่อไหร่ที่จะมีศรัทธาก็มีปัญญาด้วยเมื่อไหร่ที่จะมีปัญญามันก็เกิดความเชื่อเหมือนกันปัญญานี้ก็บนพื้นฐานตัวนี้ด้วยสติที่คุมไว้สติตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นหลังจากตรงนี้แล้วเสด็จไปแสดงยมกเสร็จเขาก็ลงมาแล้วก็ยืนตรงประทับยืนอยู่7 วัน7 คืนก็เห็นว่ายืนก็ทําสมาธิก็เป็นสมาธิได้ ฉะนั้นตรงนั้นก็มีอยู่มันจะห่างจากจุดที่พระองค์ทรงประทับนั่งก็ไกลถ้าประมาณ20 วาได้ตรงนั้นก็เรียกอุเทสิกเจดีย์เสร็จแล้วหลังจากเจ็ดวันพระองค์ก็ทรงดําเนินเดินระหว่างจุดนั้นกับที่ประทับนั่งต้นเจ้าสีมาโพก็เดินไปกับเนี่ยเดินกลับไปกลับมา7 วัน7 คืนเดินได้ไหมนึกไงก็เดินไม่ได้แล้ว7 วันจะเดินยังไงไม่มีบุรุษใดจะทําได้แต่ถ้าโยมเดินตรงนี้ แล้วเดินช้าๆอย่างที่เดินเป็นจังหวะที่ที่นี่สอนนะนะเราถ้าเกิดเดินไปเรื่อยๆเดินไปเนี่ยถ้ามันเข้าสมาธิโยมจะรู้เลยว่ามันเดินได้ถ้าใครสามารถเดินแล้วเกิดสมาธิสมาธิไม่ใช่ว่านิ่งไม่ใช่ว่างหรือว่างๆก็เดินไม่ได้หรอกถูกไหมแต่เดินไปเนี่ยมันรู้เฉพาะที่เดินเนี่ยมันรู้ก้าวไปรู้จิตมันรู้แต่ตรงเนี้ยไม่ออกไปไหนเลยเงี้ยไม่ได้คิดอะไรนั่งกับเป็นสมาธิแล้วกำลังเดินอยู่เนี่ยจิตรู้แต่ที่เท้าขยับไปขยับมาจะไม่คิดอะไร นั่นแหละสมาธิขั้นต้นแล้วมันก็จะเริ่มหยุดคิดแบบนั้นนานขึ้นนานขึ้นก็จะตั้งมันแล้วก็จะเดินเบาเหมือนเดินบนปุยนุ่นเลยก็ลองดูนะต้องลองยังไม่ต้องเชื่อ เมื่อไหร่ที่เจอถึงจะเชื่อมั่นใจเกิดภาษาธรรมเริ่มใส่ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งหลังจากเดินแล้ว7 7 วัน7 คืนก็ลงมาประทับนั่งประทับนั่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเทวดาเนรมิตให้เป็นเจ็ดซุ้มเรือนแก้วเขาเรียกซุ้มเรือนแก้วเป็นเทวดาเนรมิตมันก็โปร่งไงก็เลยเรือนแก้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่พุทธกยาก็มานั่งพิจารณาอภิธรรมธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่สงบแล้ว ก็เกิดเป็นอภิธรรมขึ้นมา41,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกทั้งหมดพระวินัยมี21,000ส่วนพระสูตรก็21,000พระวินัยก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องของวินัยพระทั้งหมดแล้วก็พระสูตรก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า45 พรรษาส่วนอภิธรรมคือจิตที่พระองค์สำเร็จแล้วแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ที่เกิดเป็นอภิธรรมจิตคัมภีร์นั่นแหละ เขาว่าในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเป็นเรื่องของจิตทิ้งจะเข้าใจได้ยากที่นี่มีสวดแปลพอเข้าใจนะแต่ก็ยังไม่เข้าถึงในสภาวะที่จริงๆคือก็ต้องมาแปลตรงนี้อีกหน่อยแปลไทยเป็นไทยโยมก็จะพอเข้าใจไม่รู้หลวงพ่อเคยบอกให้สอนให้สวดมาก่อนเนี่ยสวดจบเดียวแล้วสวดไหนก็อธิบายบทนั้นนะ ให้พระเนี่ยมาอธิบายตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีก็ยังเป็นอย่างอื่นต่อไปเพราะเราแนวที่สอนเป็นแนวปฏิบัติจริงๆอภิธรรมเนี่ยถ้าเอามาปฏิบัติก็จะเข้าใจได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากที่ว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราพิจารณามันเกิดตัวนี้ขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เอาตัวนี้มาทำเห็นไหมนั่นในปริยัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําเร็จแล้วของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสิ่งที่จบแล้วสําเร็จแล้ว แต่ว่าที่เราต้องเริ่มต้นทำทำไงคนพระเจ้าสำเร็จทำอะไรนั่งโคนต้นพระสีมาโพใช่ไหม
แล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเฉยหน้าที่คือดูลมมันจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรแล้วก็ดูลมแต่เท่านั้นแหละถ้าทำกันได้มันก็เข้าถึงได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าโดยไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นว่าจะต้องได้อะไรจะต้องเป็นอะไรลองทำเลยเดี๋ยวโยมจะเห็นว่าเออมันก็ใช่มันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆเราต้องการแบบผลที่เร็วไงใจมันร้อนถ้าจะทำไปเรื่อยเตรียมงานไปเตรียมไปเตรียมมาแบบมันเกิดปุ๊บมันไม่ได้บอกนะเวลาเกิดไม่รู้ตัวหรอกเกิดปุ๊บปั๊มขึ้นมาเองเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนิดหนึ่งเป็นปัจจตังเฉพาะตนถ้าทุกคนถึงได้ถ้าสามารถถึงได้หมดเลยแต่นี่ว่าเรามีภาระหน้าที่ทำงานใช่ไหมการงานมันก็เลยทำให้เกิดการกระทบเยอะๆเพราะฉะนั้นการมาฝึกฝนตรงเนี้ยพยายามทำไงที่จะฝึกฝนให้รู้จุดให้รู้จุดรู้โครงสร้างรู้วิธีการแต่แล้วเราก็ไปทำต่อประจำสม่ำเสมอวันละเล็กวันละน้อยคือทำให้ประจำมากน้อยก็ทำถ้าเดี๋ยวโยมจะก็เห็นว่ามันจะพัฒนายังไงจิตแรกที่รู้คือบุญเกิดไงเมื่อเราให้มีความสุขถูกไหมนั่นแหละสบายใจนั่นแหละบุญเกิดตรงจิตอย่างนั้นเมื่อเรานั่งสงบเนี่ยจิตเรารู้อยู่แต่ลมหายใจเนี่ยจิตมันไม่ไปคิดอะไรตั้งเยอะใช่ไหมไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยจิตไม่ออกไปคิดมันก็สงบแล้วก็เกิดความสบายขึ้นมาช่วงขณะตรงนี้ที่เราประคองอยู่ได้นี่ก็ได้ผลแล้วนะถ้าเราค่อยๆสังเกตผลอย่างนี้เราจะเห็นมันเกิดทุกครั้งปฏิบัติเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นงั้นเราก็มาดูอมฤตธรรมต่อดูการทิฏฐิหลักของพระเจ้าต่อไปสัปดาห์ที่4ก็มานั่งพิจารณาธรรมพอสัปดาห์ที่5ก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่พระองค์เคยนั่งเคยปฏิบัติอยู่เดิมก่อนที่จะมารับข้าวมาสุภญาติของนางสุชาดาก็อยู่หลังบ้านนางสุชาดาไปใครไปอินเดียก็จะเห็นตรงนั้นได้ก็ไปนั่งตรงนั้นก็เกิดธิดาพญามารมาแล้วช่วงแรกตอนที่นั่งคนต้นพระเทมหาโพก่อนสำเร็จอันนี้พญามารมาเองพร้อมด้วยเสนาโหร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นพาหุง8บทเนี่ยเขาจะสวดตรงนี้ไว้นั้นสัปดาห์ที่5ไปก็ไปเจอธิดาพญามาร3คนนางตัณหานางอรตีนางราคาตัณหาราคะอรตีแต่แล้วก็มายั่วยวนพระองค์ต่างๆนานาพระองค์ก็บอกว่าไปเถอะเราหมดความอยากแล้วพูดกันตรงๆคือเราละความอยากตรงนี้เสร็จแล้วเพราะนั้นก็จะไม่มีแล้วจะไม่มีก็ต่างพวกนี้ก็ไปก็ทำไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นกระจายกันไปจบจริงๆมันเกิดในจิตอยู่เหมือนกันจิตที่จะเกิดขึ้นมาพิจารณาได้ตรงนี้การเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่ากิริยาจิตเกิดจะไม่มีความอยากตรงนี้เข้ามาแต่เกิดมีเกิดได้เห็นไม่มีแต่รู้ปุ๊บมันก็กำหนดมันก็ดับถ้าทำไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองกันอธิบายก็ถ้าจะละเอียดก็ยากนะเหมือนกับว่านิวรณ์มันดับมันเป็นยังไงถ้าอธิบายโยมก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าโยมทำจนนิวรณ์มันดับหมดเลยนายโยมจะรู้อ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันพูดยากตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ว่าเป็นเฉพาะตนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยว่า ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ให้ทำแบบเนี้ยทำไปเลยทำไปจนถึงจุดหนึ่งพอมันดับทุบแล้วมาคุยโยมจะเข้าใจเลยปัญญามันก็จะเกิดก็อย่างที่บอกอะถ้าจะให้นั่งก็นั่ง4 ชั่วโมง ยืนก็ยืน4 ชั่วโมงได้ไหมล่ะท่านแรกก็มีสิทธิ์แต่ไม่ต้องไปแข่งกันนะมีข้อแม้ว่าห้ามแข่งกันแต่เราจะทำเพื่อพิสูจน์ตัวนี้เท่านั้นบางคนถ้าเป็นคนที่คิดมากก็อาจจะมากกว่า4แต่ไม่ค่อยคิดมากก็อาจจะได้จะขออภัยอันสัปดาห์ที่6ก็กลับมาข้ามฝั่งกลับมาอีกห่างจากจุดที่ตรัสรู้นั้นประมาณ2 กิโลตรงนั้นเรียกว่าสะมุจลินมีต้นมุจลินอยู่พระองค์ก็ไปนั่งประทับนั่งโคนต้นมุจลินก็เกิดฝนตกฝนเริ่มชุกวันนั้นแหละตกมา7 วัน 7 คืนก็เกิดพญานาคขึ้นมาแผ่ผ่านคุ้มเกิดปางนาคปกเนี่ยสัปดาห์ที่6พอสัปดาห์ที่7ก็ข้ามฝั่งกลับไปใหม่ไปที่ที่เริ่มต้นตั้งแต่พระองค์เสด็จมา
ครั้งแรกแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ตรงนั้นก่อนจะขึ้นเขาลงคัสสิริที่จะไปทรมานไปเป็นทุกข์เล็กกิริยาแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งก็อยู่ห่างกันไม่ไกลมากจุดนั้นเป็นจุดที่เดิมทีเขาเรียกว่าอะไรนะชดินสามพี่น้องอยู่แต่เป็นพี่คนโตเป็นโอโรเวลากัสสปะเป็นพี่คนโตจะอยู่ตรงนั้น แล้วก็ถัดมาจะช่วงของแม่น้ำในลัญชลามาเจอกับแม่น้ำโอมานาทีก็จะเกิดตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นพวกนาทีกัสสปะแล้วก็สุดท้ายตรงทางไกลสุดทางตรงนั้นก็จะเป็นเมืองกยาปัจจุบันก็เรียกกยาทิสะแล้วก็เป็นกยากัสสปะน้องคนสุดท้องโป่งกลับไปตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงเนี้ยที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็มีอะไรประวัติเยอะแยะมากมายมีรายละเอียดเหมือนกัน ที่ตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติงั้นพระองค์กลับไปก็ไปนั่งลำพึงก็เกิดปางลำพึงไงปางลำพึงว่าธรรมที่พระองค์ต้องตรัสรู้นี่ละเอียดอ่อนทุกขุมลุ่มลึกยากที่คนจะเข้าใจได้ก็คิดจะไม่แสดงธรรมตรงนี้ก็เลยปรมมาจโลกาท้าวสามบดีผมก็เสด็จลงมาอาราธนาแล้วก็ครั้งเดียว พอหลังจากนั้นพระองค์ก็เพ่งไปที่ต้นที่สระบัวมีสระบัวอยู่พอดี ก็ไปเห็นลักษณะของบัวสี่เหล่าที่ว่านี่แหละก็จึงตัดสินใจก็จะแสดงธรรมหลังจากนั้นก็ออกจากจุดนั้นมาได้หน่อยหนึ่งก็เกิดสองพี่น้องตะพุสะกับภริกะสองพี่น้องก็ไปค้าขายแล้วก็เกิดเป็นมีอะไรเทวดาที่เป็นอดีตชาติที่เป็นญาติกันก็มาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วรีบไปถวายอาหารพระองค์เลย ก็กลายเป็นคนที่ถวายอาหารเป็นคู่แรกแล้วก็เป็นอุบาสกคู่แรกในพุทธศาสนาเหมือนกันที่เข้าถึงสองรัตนะเข้าถึงพระพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะตอนนั้นยังไม่มีพระสงฆ์นะก็มาถวายข้าวสตุก้อนสตุผงแล้วสองคนเนี้ยหลังจากถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอของที่ระลึกจากพระเจ้าพระเจ้าก็รูปพระเกศาก็ติดไปกะ8เส้น ก็เอาให้ไปสองพี่น้องไปเรียกว่าพระเกศาธาตุคนนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะเป็นคนที่ได้พระธาตุตั้งแต่พระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่เป็นพระเกศาธาตุ8เส้นแล้วคนสองคนนี้เป็นใครเดินทางกลับมาอาตมาไปพม่าถึงจะไปรู้ว่าสองคนนี้เป็นชาวพม่าพม่าก็ถึงได้ตรงนี้เขายึดมั่นเขามากแล้ว พระเกศาสององค์เจ้าเนี่ยมาอยู่ที่เจดีย์เชเวดากองทุกวันนี้เราก็จะมีอีก2-3เจดีย์ที่ผ่านเมืองแล้วก็โดนขอไว้อยู่ที่เชเวดากองประมาณก็ครบ8เหมือนกันเหมือนกับปฏิหารก็เกิดขึ้นมาแต่ให้ที่1-2เส้นอีกที่1-2เส้นเจดีย์ก็เรียกเจดีย์ตรงนั้นโปรดาทาวเป็นที่พักก่อนที่จะสร้างเจดีย์เชเวดากองเขาก็ไปพักตรงนั้นก็ ขอไว้2ตรงนั้นไปอีก2ก็จะเหลือ4เหลือ4พอไปบรรจุที่เชเวดากองจริงเกิดเป็น8ขึ้นมาอย่างเก่าอันนั้นก็เป็นตำนานที่เขาว่ามานะถ้าใครอยากจะรู้เข้าไปที่โบราณเท้าก็มีเทพที่มีชื่อเสียงคนไทยก็ไปนิยมไปแค่บินไปแล้วก็บินกลับอย่างเดียวนะไปที่นั่นที่เดียวโยมคงเคยได้ยินมั้งเทพทันใจ ที่โบราณเท้านั่นแหละก็เป็นที่พักของสาริกธาตุครั้งแรกแล้วก็ทําเป็นเจดีย์แล้วก็มีแบบให้เรามองเห็นภาพพระธาตุได้พระองค์สาริกธาตุข้างในก็อันนี้มันก็เรียกว่าสืบเนื่องเลยพอดีปีที่แล้วจะมาป่าโยมเข้าไปอินเดียสังเวสีแล้วบังเอิญได้ตั๋วมันบินผ่านพม่าก่อนมันจะไปลงยางกุ้งแล้วก็บินไปพุทธกยา แล้วก็ไปสังเวสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บินกลับมาที่ลังกุงแล้วถึงจะบินกลับประเทศไทยธรรมดาจะอยู่แค่วันเดียวเราก็เลยกลายเป็นว่าตามรอยจนถึงที่ ก็เป็นเรื่องฟุกไปพอดีตั๋วมันมีอย่างนั้นใครเคยไปอินเดียบ้างมีไหมฮะไม่เคยของมุสลิมเขานะยังไงชาติหนึ่งเขาต้องไหว้ได้หินดำนั่นน่ะ ก็จะต้องเก็บเงินสะสมเขาจนกว่าก็จะต้องไปไหว้ละครั้งแต่ถ้าไปสังเวสีพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่า
พระรุ่นเคยถามถ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ถึงพระองค์ได้ยังไงผมก็บอกมาที่ชนใดชนเราใดที่จะเล็กไปจะเล็กไปแล้วก็มากราบไหว้ทั้งเวทีสถานทั้งสี่อันเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานชนเหล่านั้นเมื่อตายจากตายกายดับไปแล้วก็จะไปสู่สวรรค์ไม่ลงนรกปิดอบายเพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วจะเกิดสังเวชว่านี่ไงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอัศจรรย์ต่างๆแค่ไหนแต่พระเจ้าก็ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ก็ต้องสลายไปทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาความเชื่อว่าพระเจ้าก็มีจริงสถานที่มีจริงแต่มันเสื่อมสลายไปแบบนี้ตามกาลเวลาเพราะนั้นเราช้าไม่ได้แล้วต้องรีบปฏิบัติไม่งั้นชีวิตเราน้อยแล้วถ้าช้าไปไม่ทันการจะทำให้เราเกิดกำลังใจตัวนี้ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเกิดสังเวชไม่ใช่เบื่อไม่ใช่สังเวชนี่มันสลดใจเบื่อหน่ายอะไรแบบนั้นนะสังเวชคือปลงศกเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆเลยทำให้เราเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยสุดแล้ว นี่ก็ย่อๆเนาะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยก็เสด็จไปแสดงธรรมธรรมจักรกับพระวิโรสูตรนั่นแหละเป็นการแสดงครั้งแรกแล้วก็พรรษานั้นก็อยู่ที่นั้นได้สาวกอีก60องค์ทั้งหมดพอออกพรรษาแล้วพระองค์ก็บอกให้สาวกจงจาริกไปแค่องค์เดียวที่หนึ่งให้ไปแค่องค์เดียวอย่าไปรวมกันแล้วพระองค์ก็จะไปเหมือนกันพระองค์ก็เสด็จไปทางเมืองราชคฤห์ให้โปรดพระเจ้าพิมพิสารแต่ก่อนจะไปโปรดพระองค์ก็ไปโปรดจรินทร์สามพี่น้องที่ว่านี้ก่อนไปปราบตรงนี้เพราะว่าจรินทร์เนี่ยเป็นฤาษีที่คนศรัทธานับถือเมืองราชคฤห์เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็ฤาษีสามองค์นี้เป็นที่นับถือเรียกว่าเป็นอาจารย์ดังว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นทำไงจะต้องลาพยศตรงนี้ได้ก็จะคนอื่นก็จะรับถือได้ง่ายขึ้นจนไปแสดงปฏิหารให้ท่านอรุเวลากัสสปะเยอะมากในพระเจ้าปิฎกกล่าวนี่ตั้งเท่าไหร่200กว่าครั้งยังไม่ยอมจะเชื่อจนในที่สุดก็ลาทิฏฐิก็ได้ก็ยอมที่จะสละตรงนี้ก็ขอบวชแล้วก็จนน้องมีบริวารอยู่ตรงนี้มีบริวารอยู่500น้องคนรองมี300น้องคนที่สองมี200ก็มาบวชหมดแล้วก็ทั้งหมดก็ไปรวมกันพระเจ้าก็ไปแสดงอติเตยสูตรอนัตตนคละสูตรที่บนเขาพมยนีทุกวันนี้ก็ยังอยู่ ตอนไปเรียนกับหลวงพ่อไปเดินธรรมยถาก็พาขึ้นไปดูตรงนั้นเหมือนกันที่พระเจ้าแสดงแล้วเกิดพระหลานขึ้นพันลูกพันกับอีก3ลูกไงบริวาร 1,000 แล้วก็หัวหน้าอีก3หลังเรียกได้แล้วก็พากันเดินไปที่เมืองราชคฤห์เขาเจอพระเจ้าพิมพิสารก็ให้3พราหมณ์นี่3ไม่ใช่3ฤาษีนี่แหละแสดงให้ชาวบ้านดูว่าใครเป็นใครพอชาวบ้านก็มองเอ๊ะไม่รู้จักพระเจ้าว่าไอ้ฤาษีนี้ทำไมเดินตามองค์นี้สมณะองค์นี้จะคำว่าสมณะแทนที่ฤาษีนี้เป็นอาจารย์เรานะท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทำไมต้องมาเดินตามพระเจ้าก็หันไปบอกให้ฤาษีแสดงว่าเอาท่านท่านกัสสปะก็ลองแสดงให้ดูที่ว่าให้รู้ประชาชนจะได้เข้าใจว่าอะไรท่านก็ขอขึ้นไปแล้วก็ลงมากราบว่าพระเจ้าเป็นอาจารย์ข้าพเจ้าขอขึ้นไปถึง7ครั้งก็ลงมากราบเจ้าเมืองก็เห็นอัศจรรย์ก็เลยหันมาตอนนี้ก็อ๋อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเขาฟังธรรมครั้งนั้นสำเร็จกันเยอะมากสำเร็จกันเยอะมากทั้งประชาชนทั้งอะไรหลายโกรธก็ว่างั้นหลังจากนั้นก็อยู่จำพรรษาที่นั่นจนที่สุดแล้วมีอะไรล่ะพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้คนมานิมนต์พระเจ้าส่งมาถึง98คณะด้วยกัน8คณะละพันพอมาถึงไม่ได้อราธนาพระเจ้าแสดงธรรมก็ขอบวชก็บวชอยู่ที่นั่นหมด8คณะแล้วจนคณะสุดท้ายคณะที่9มาคณะนี้เป็นของอะไรล่ะท่านที่เป็นปุโรหิตอยู่เป็นพระธรรมิกอาจารย์ท่านชื่อว่าพราหมณ์
แต่ว่าลืมไปแล้วเหมือนกันขออภัยอุบาลไม่ใช่อุบาลีอุบาลีเป็นช่างแต่ผมนั่นแหละก็อาสามาพอมาปุ๊บคนนี้เป็นคนฉลาดพอเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าก็เป็นทหารชายก็เหมือนกันแต่ก็เป็นปุโรหิตที่นั้นแต่แล้วก็มาบอกก่อนจะลาจากพระเจ้าสุทโธทนะก็บอกว่าก็ขอลาบวช ด้วยขอลาไปเลยแต่พอไปถึงปุ๊บก็เตรียมจะอาราธนาพระเจ้าก็ฟังตามก็สำเร็จแล้วก็บุขอบวชแล้วแต่พอถึงวันฤดูการพอดีท่านก็บอกว่าตอนนี้เส้นทางเดินก็สะดวกปลอดภัยหมดฤดูฝนแล้วก็เชิญองค์เสด็จไปเยี่ยมพระบิดาพระเจ้าก็รับก็ด้วยภิกษุหมื่นรูปนะเสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนกระทั่งใกล้จะสวรรคตสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ช่วยพ่อได้เห็นไหมความเสียสละที่องค์ได้อมฤตธรรมแล้วก็นำอมฤตธรรมนั้นกลับไปก็ช่วยประชาชนมากมายแล้วก็ไปช่วยพ่อได้แล้วแล้วก็ไปโปรดอะไรลูกก่อนใช่ไหมพิมพาให้มหาให้ราหุลมาเอาสมบัติจากพ่อก็ให้อริยทรัพย์สมบัติภายนอกมันก็หมดไปก็ไม่มีอะไรก็ให้สมบัติเป็นอริยทรัพย์เลยก็ให้บวชเป็นสามเณรองค์แรกของโลกเลยเป็นองค์แรกฮะแล้วก็เป็นสามเณรที่เป็นผู้ใฝ่เรียนเป็นเอตัคคะในทางใฝ่เรียนเพราะสามเณรราหุลเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็ศึกษาวิชาต่างๆแล้ววันหนึ่งก็เกิดกรรมสายขึ้นมาจะขอศึกษาเท่ากับเป็นสายจะอยู่ในกำมือโอ้ตั้งกัจจะอย่างนั้นเลยเพราะนั้นเยอะแยะมากพระราหุลก็เลยได้เป็นเอตัคคะทางด้านนี้แล้วก็ปรินิพพานก่อนพระเจ้าก็ในสุดก็ไปโปรดพิมพาพิมพาก็ได้ลงตาตอนนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ออกบวชตามพนานางพระนานางก็ออกไปแล้วพิมพาก็ออกตามเสด็จพระนานางก็เป็นภิกษุณีองค์แรกของโลกอีกเหมือนกันเห็นไหมโปรดได้แม่ถึงจะเป็นแม่เลี้ยงก็เป็นน้า ก็เลี้ยงมาแล้วที่สุดแล้วก็มาอยู่ราชคฤห์ได้ระยะหนึ่งก็ท่านอนาถบิณฑิกะมาค้าขายที่เมืองราชคฤห์ก็มารัตนาพระเจ้าไปที่เมืองสาวัตถีก็เลยสร้างเจตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่ว่าเอาเงินปูนั่นแหละนั่นแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วก็พอถึงตรงนู้นพระเจ้าก็ปัญจาถัดมาปัญจาที่7ก็ไปแสดงปฏิหารเรียกว่ายมกปฏิหารครั้งนั้นแสดงที่ต้นมะม่วงที่เมืองสาวัตถีทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานตรงเนินดินนั้นอยู่หลังจากแสดงยมกปฏิหารเสร็จคือแสดงเป็นแบบยังไงอะมีน้ำพุ่งออกไปน้ำพุ่งออกจากมือแล้วก็มีไฟพุ่งเข้ามาน้ำพุ่งนะไฟพุ่งอะไรน้ำกับไฟพุ่งคู่กันเนี่ยเป็นคู่ไปกันถึงทำได้ยากแล้วก็ทำพระองค์ให้เป็น4องค์องค์นึงก็นั่งองค์นึงก็ยืนองค์นึงก็เดินองค์นึงก็นอนเสียทายาทแล้วองค์นั่งก็แสดงธรรมแล้วพระองค์จริงก็เดิน3ก้าวถึงดาวดึงส์แสดงปฏิหารตอนขึ้นนั่นก็ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาเห็นไหมเอามฤตธรรมไปโปรดพุทธมารดาได้ถึงสวรรค์ถึงตรงนี้สามารถช่วยแม่ที่เขาเรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วเข้าไปช่วยให้พ้นจากตรงนี้ได้จนแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องกลับมาแล้วก็จะสำเร็จข้างบนเลยเรียกว่าสามารถไปหลุดพ้นจากทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้มาแล้วนี่คือความเสียสละที่สุดแล้วเมื่อเสียสละคนเดียวด้วยความยากลำบากถึงขั้นสลบไปแล้วนะเสร็จแล้วก็จนขึ้นมาคือความที่จะต้องเป็นพระเจ้าหรือคนที่จะสำเร็จพระอรหันต์เนี่ยชาตินี้ทำยังไงก็ไม่ตายไม่มีกรรมตัวไหนที่จะไปตัดรอนให้ตายได้เพราะกรรมตัวนี้จะมีกำลังแรงกรรมที่จะได้เป็นพระอรหันต์กับกรรมที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยมันมีกำลังมากอย่างที่โยมทำอยู่นี้ก็เป็นกรรมที่มีกำลังแรงด้วยเหมือนกันเขาเรียนในทางดีเป็นกุศลกรรมสูงสุดก็มาเพ่งเพียรปฏิบัติเพื่อจะขัดเกลากิเลสตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยจิตดวงนี้แหละเป็นจิตที่มีความพยายามมีความเพียรชอบแล้วเรามาทำแค่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่มาเข้ามรรคมีองค์8เลยในมรรคมีองค์8เนี่ยมีแค่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองที่ต้องลงมือทำสมาธิโยมมีมาจากบ้านแล้วใช่ไหม
ยมก็รู้แล้วว่าสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อป่ะเคยเห็นแล้วยังไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงงมงายสิใช่ไหมเอาเขาก็บอกว่าโบราณก็บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ป่ะอยู่ยังไงอ่ะมันมาจากกรรมถูกไหมกรรมคือการกระทำกรรมนี่จะทำได้สามทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทางคำพูดก็เรียกว่าวจีกรรมทางกายก็เรียกว่ากายกรรมยังเป็นกลางๆไม่ดีไม่เลวแต่คนไทยมันใช้ผิดคนที่มีกรรมไม่ดีแล้วใช่ไหมโอ้ฉันมีกรรมยังทำอะไรก็ไม่ดีไม่ดีแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่โบราณเขาพูดคำว่าบาปกรรมกับบุญกรรมเขาแยกถูกนะแต่เรามาตัดออกซะในบาปก็เป็นกรรมไปเลยฉะนั้นกรรมยังอยู่กลางๆไม่ดีไม่ชั่วเมื่อไหร่ที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมินะสวรรค์พรหมปานิพานเมื่อไหร่ที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่นี้เกิดทุกวันไหมคิดทุกวันใช่ไหมคิดดีคิดไม่ดีก็มีคิดดีคิดไม่ดีคิดดีก็ไปสวรรค์คิดไม่ดีก็ไปนรกวันไหนสบายใจก็ไปสวรรค์วันไหนทุกข์ใจก็ไปนรกวันไหนโกรธก็ไปนรกแล้ววันไหนโลภก็ไปเป็นเปรตแล้วสะสมไว้ทุกวันนะเห็นไหมเพราะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆไหมจริงๆมันเก็บไว้ที่เมมโมรี่เรานี่แหละของโยมมือถือมันมีกี่กิกะมือถือโยม32กิกไหมอ้าว32กิกโหมันก็จุได้เยอะไงนะแต่สมองมนุษย์นี่อินฟินิตี้กิกไม่มีการเต็มอ่ะถ้าเต็มมีเหมือนกันเออเลอร์เบลอซึมเศร้าไปเลยอันนั้นเต็มเกินไปเออเลอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าใช้มันเยอะไปแต่ก็ต้องรู้จักดีลีทมันออกนี่ไงมาทำสงบเนี่ยเขาเรียกว่าดีลีทออกแล้วไอ้ที่ไล่สาระมันยังก็ออกแต่มันสมองมนุษย์นี่ฉลาดนะถ้าไอ้ความคิดไร้สาระเนี่ยไอ้ตอนที่เราหลับเนี่ยมันเอามาฝันสมองเราเนี่ยจะเอามาฝันมันเป็นความฝันมันจะดีลีทไอ้ที่ไร้สาระเนี่ยทิ้งแต่คนกลับเอาความฝันมาตีเอาหัวอีกโง่สมองตัวเองว่าไปเลยนะเอาจริงๆเพราะเมื่อกี้อย่างนี้เราเห็นชัดไหมว่าวันหนึ่งเราไปสวรรค์ไปนรกไปเปรตไปอสุรกายโอ้โหทุกวันเลยอันนี้วิธีสั้นๆที่เรามาบอกตัดภพชาติทำไงที่หลวงปู่สอนมาเมื่อกี้บอกไปแล้วสองครั้งแล้วด้วยเห็นมันชอบกับไม่ชอบถูกไหมชอบก็โลภเป็นกิเลสไม่ชอบก็เป็นโกรธเป็นกิเลสชอบแล้วได้มาก็มายึดเป็นหลงก็เป็นกิเลสโอ้โหเกิดตลอดเลยแล้วทำไงอยู่ตรงกลางอ่ะมัชฌิมาก็ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยไอ้ตัวเฉยเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเฉยได้ไหมมันโกรธแล้วจะเฉยได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเห็นเทวดาแล้วจะเฉยได้ไหมเนี่ยอยากจะบอกจังเลยใช่ไหมนี่แหละค่ะตอนนี้รู้แล้วเฉยมันเหมือนจะบังคับให้เฉยแต่ถ้าเห็นแล้วไม่ว่าโกรธก็ไม่ว่าเฉยไหมนี่ตัวปฏิบัติเฉยนี่คือปริยัติจะเปรียบเทียบปฏิบัติกับปริยัติให้เห็นถ้าเฉยเนี่ยคือมันสำเร็จแล้วมันเฉยไปแล้วเพราะนั้นนี่คือตัวปริยัติแต่ตัวที่ลงมือทำคือไม่ว่าเห็นไหมมันลอยๆนะมันไม่ต้องบังคับแค่ไม่ว่าก็เรื่องเขาก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมเห็นเกะกะลูกตาก็ไม่ว่าได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็ไม่ว่าโยมลองทำดูจะลองดูก่อนเดี๋ยวจะรู้แล้วมันทางลัดเร็วมากจิตจะเป็นกลางได้เรื่อยๆมันจะละความคิดข้างนอกไปเยอะโยมคิดทีก็สร้างภพชาติทีนะโกรธทีก็ลงนรกไปทีก็บันทึกแล้วสวรรค์จดบัญชีเอาจดจริงๆโลภทีก็ไปเป็นเปรตทีมันก็จดบันทึกเมมโมรีตัวเนี้ยเมมโมรีตัวเนี้ยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเห็นไหมแต่มันจำมาตั้งแต่อดีตชาติเลยไม่ได้เพราะชาตินี้ด้วยดังนั้นคนเลยละความตรงนี้ออกยากความจำนี่แหละสัญญาตัวเนี้ยลายสัญญาอดีตเนี่ยมันทำลาย
เยอะทํายังไงเราจะละทิ้งทั้งหมดไปในอดีตถ้าคิดได้ว่าอดีตมันตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้แต่ไม่ใช่มนุษย์มักจะไปคิดถึงอดีตอะไรที่ไม่ดีก็จะคิดแก้ไขอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีแต่ลืมไว้ว่าปัจจุบันนี้คือของอนาคตปัจจุบันนี้คือผลกับอดีตปัจจุบันนี้เป็นเหตุในอนาคตทำไมเราไม่ทำปัจจุบันเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่สอนให้ทำปัจจุบันธรรมถ้าปัจจุบันเราจิตเราดีอยู่เรื่อยคิดบวกไว้เรื่อยอนาคตมันก็จะต้องมีบวกแน่ถ้าปัจจุบันคิดแต่ลบมันก็จะเจอแน่นี่คือกรรมที่เราก็ทำเองแต่ถ้าปัจจุบันเรารู้แล้วไม่ว่ากลางๆนะมัชฌิมานี่ละภพชาติเลยดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าพบดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเข้ามันจะละความคิดละภพชาติตรงนี้ได้แล้วมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆในที่สุดความใกล้เราก็ใกล้นะเราก็ค่อยพิจารณานะแล้วลองค่อยๆทำดูวิธีการเจริญสติคือสติรู้ปัจจุบันจริงๆด้วยการฝึกจริงๆสติคือปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นเองแล้วมันจะไม่คิดถ้าสติอยู่กับตัวได้รู้อยู่บ่อยๆมันจะละความคิดข้างนอกออกไปงั้นความคิดข้างนอกทำให้เราวุ่นวายทำให้เราไม่สงบทำให้เราทุกข์เราจะมองเห็นภาพชัดว่าอ๋อนี่ไงคิดเป็นทุกข์คิดเป็นนิวรณ์มันสร้างหลายๆอย่างทั้งชอบและไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กลางๆตั้งนานเข้ามันเกิดจนกระทั่งมันเกิดอุเบกขาเนี่ยวางๆเฉยได้โยมจะเห็นสภาวะอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดความสุขแบบไม่มากไม่น้อยแต่สุขตลอดเลยมันอยู่เป็นกลางๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีกรรมตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเจตนามีอยู่ในจิตใช่ไหมเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นศีลที่อยู่ประจำใจแล้วแค่นี้เองตั้งเจตนานั้นไว้นั่นคือศีลแล้วแล้วแต่แล้วเราก็ทำสติรู้ตัวเราไม่รู้ใครรู้ไว้บ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งอย่างหยาบก็รู้ว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงถูกไหมรู้ด้วยวิธีการเข้าใจในกรรมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนคือกรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เชื่อศาสนาพุทธไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มันทำอยู่จริงๆอ่ะก็คิดจริงๆอ่ะก็พูดจริงๆใช่ป่ะเออนี่ไงตอนนี้เราแยกไปถูกว่าพูดไงดีพูดไงไม่ดีฉะนั้นต้องมีตัวศีลเข้ามาเป็นตัวกำกับศีลยิ่งเป็นข้อก็เรียกว่าเป็นตัวชำระเป็นเครื่องกั้นก็เป็นนะจริงๆแล้วศีลมันเป็นตัวที่จะช่วยเป็นแม่เลยก็ได้เป็นรากถ้าเปรียบต้นไม้ในศีลก็เป็นรากฐานก็เป็นน้ำก็เป็นรดน้ำปุ๋ยส่วนสมาธิก็เป็นต้นส่วนปัญญาก็เป็นดอกผลที่ออกเงินตรงนี้ตั้งศีลมันต้องตั้งอยู่จริงๆคนไม่กล้ารักษาศีลกลัวว่ามันเป็นข้อห้ามห้ามงี้ถ้าทำผิดแล้วเดี๋ยวจะไม่เอาหรอกเดี๋ยวผิดแล้วลงนรกกลัวงั้นถามว่าถ้าเราไม่มีล่ะโอกาสผิดง่ายไหมก็ง่ายใช่ไหมเพราะนั้นศีลเป็นเครื่องการแล้วเราผิดน้อยลงยอมรับมาแล้วเนี่ยอยู่ยุงมันกัดตกปุ้งเลยอ้าวผิดไปแล้วทำไงข้าพเจ้าสารภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะต้องรู้ระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลมาแล้วเท่านี้เองนี่คือเรียกว่าคนดีชอบแก้ไขผิดแล้วสำนึกกลับมาไม่ใช่ผิดแล้วเลยทำเลยมักจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไปหมกเม็ดเอาไว้แล้วก็สร้างภาพใหม่ภาพดีขึ้นมาใช่ไหมในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะหมกเม็ดไม่ดีแล้วก็สร้างภาพดีขึ้นมาก็เลยสร้างภาพไปหมดใช่ป่ะมาวัดนี้ก็มาปฏิบัติแต่ป่ามันนั่งเขียงเนี่ยแต่พามาบอกมาปฏิบัตินะใส่ชุดขาวถ่ายรูปให้ดูด้วยทีนี้ก็ชอบสร้างภาพไม่ใช่หรอมีอะไรต้องเก็บหลักฐานถ่ายรูปดังนั้นปฏิบัติธรรมไม่มีภาพไม่หมกเม็ดเปิดออกมาเลยพานี่คือปรงบัติคือเปิดบริสุทธิ์เปิดความจริงเปิดความเนี่ยในที่สุดจิตเรายอมรับความจริงได้เนี่ยมันจบไปเยอะเลยลองค่อยๆคิดนะมันอยู่ที่เราจะทำไงจะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่มันเป็นเพราะนั้นนี่เราเห็นกรรมแล้วใช่ไหมกรรมคือสิ่งที่เราก็ทำผลที่ได้รับคือเขาเรียกว่าวิบากไม่ได้เลวไม่ได้ลำบากวิบากคือผลของการกระทำวิบากดีวิบากไม่ดีมีวิบากดีเข้ามาช่วงปีนี้วิบากดีนะทำไงทำอะไรก็โชคดี
ดวงดีพอปีนี้ทำวิบากไม่ดีเข้ามาให้ผลทำอะไรก็ไม่ดีติดขัดไปหมดผีซ้ำน้ำพลอยดวงไม่ดีเห็นไหมหมอดูว่าไปจัดการแล้วตามระเบียบดวงดีดวงไม่ดีอยู่แค่ตรงนี้เหมือนกันอยู่ที่กรรมที่เราทำนี่ไงฉะนั้นวิบากทุกคนมีหมดติดมาหมดจะต้องมาแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาสร้างบารมีแต่มีผลมีกรรมที่ทำมาแล้วเป็นผลที่ต้องให้ผลตามกำลังของมันอันไหนที่มีกำลังมากกว่าก็จะให้ตามลำดับไปมันจ้องให้ผลอยู่ตลอดทั้งดีและไม่ดีอันไหนมีกำลังมากกว่าก็ปุ๊บก็ให้ผลเราเลยดังนั้นเราจะต้องทำไงที่จะตั้งรับกับวิบากที่เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าทำตัวเป็นภาชนะทองก็คือมีศีลกับมีสติเท่านั้นเองเมื่อวิบากไม่ดีเข้ามาให้ผลเรามีศีลอยู่เป็นเครื่องกันมีสติรู้อยู่ผลไม่ดีต่างๆเรารับได้ยอมรับสภาพมันเบาบางพี่จริงนะเหมือนกับความตายเนี่ยถ้าเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับว่าเราต้องตายเนี่ยนึกมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันคุ้นชินนะถ้านักเข้ามันไม่กลัวตายหรอกมันเกิดขึ้นมาเองแต่เรายิ่งกลัวตายมันยิ่งโอ้โหมันกลัวไปหมดวิตกกังวลระแวงระหวังไปเรื่อยเลยกลัวไปหมดแป๊บเดียวไปแล้วกลัวมากก็เลยตายเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ค่อยคิดดูนะนี่คือข้อที่พิสูจน์กันมาแล้วครูบาอาจารย์แล้วพิสูจน์แล้วก็ทำมาแล้วแล้วท่านก็มาแสดงมาให้รู้เยอะนะถ้าเราฟังให้ดีๆแล้วจะเข้าใจมันจะถึงกันหมดนะธรรมะเนี่ยไม่หนีกันแล้วมันจะต้องกลมกลืนเข้ากันได้ไม่ขัดแย้งเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วมันไม่ได้ไปต้องค้นหาที่ไหนคราวนี้ถ้าหลักคือให้มันรู้ใบไม้ใบเดียวก็มาดูแต่เพราะตัวเราแล้วเราก็จะรู้ใบไม้ทั้งโลกแหละคนอื่นเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นยังไงเรารู้ใจเราได้อย่างเดียวเราสามารถไปรู้ใจคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้ใจเราได้เนี่ยยังไงก็ไม่รู้คนอื่นมันเป็นตรงเนี้ยนิดเดียวเองฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดไงแต่สติต้องมาที่นี่กรรมฐานคือการกระทำของฐานที่ตั้งของจิตเพราะกรรมฐานจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอย่างเดียวฉะนั้นแต่ฝึกสติไว้ที่ไหนกายเวทนาจิตธรรมสติไปอยู่ที่ตั้งอย่างนั้นแต่ถ้าฐานที่ตั้งของจิตเป็นกายเพราะกายกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตจังมักไม่ก็อยู่กับกายออกไปเที่ยวเรื่อยเลยเพราะกายไม่รู้เรื่องฉะนั้นธรรมชาติของจิตคือธรรมชาติรู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้กินรู้รสรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้นึกคิดแต่สภาพของกายสภาวะกายธรรมชาติของกายก็คือไม่รู้เรื่องเป็นธาตุสี่ถูกไหมฮะแล้วก็แตกสลายด้วยความร้อนความเย็นคือธาตุทวงสุดตัวเราคือธาตุไฟกับธาตุลมถ้ามันหยุดทำงานจบเหลือตัวธาตุหลักก็คือที่พ่อแม่ให้มาเป็นธาตุดิน20มีเยอะกว่าธาตุน้ำ12เป็นของแม่แต่ว่าธาตุดิน20เนี่ยของพ่อเลยเยอะกว่าก็จริงแต่ถ้าขาดบางอย่างเขาสามารถอยู่ได้นะเอาปอดเราไปข้างยังอยู่ได้หรือเอาไตไปข้างนึงก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าน้ำของแม่เนี่ยขาดไม่ได้ขาดน้ำเลือดไม่ได้ขาดน้ำเหลืองไม่ได้ขาดน้ำอะไรล่ะน้ำตาน้ำเสลต์น้ำลายพวกนี้ขาดไม่ได้น้ำลายก็เป็นตัวย่อยน้ำย่อยเนี่ยมันเป็นตัวที่ธาตุน้ำนี่ขาดไม่ได้ขาดแล้วอยู่ไม่ได้แต่ว่าธาตุดินยังพอขาดได้แต่มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่พ่อกับแม่ให้เรามาถึงว่าพระคุณพ่อแม่นี้มากมาย คือไม่มีท่านเราก็ไม่มีได้แต่พอปฏิบัติไปแล้วเราพิจารณากายเราจะเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นสมาธิที่ข้อต้นอย่างที่บอกแล้วเข้าใจในเรื่องกรรมบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อละเจอแล้วโยมก็เลยมานี่ไงใช่ป่ะก็เลยมาทำบุญหน่อย นี่สมาธิได้มาจากบ้านแล้วพอมาถึงนี่ก็มาเรียนรู้สมาธิข้อถัดมาก็มารู้ว่ากายแล้วนี่ที่ว่ามันเป็นเรามันใช่หรือเปล่าเขาก็เลยสอนอะไรอาการ32ใช่ป่ะโยมก็ลองถอดออกมาเลยผมเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตาโจนหนังก็ลอกไปมังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกไปนาหารูเอ็นเอาเอ็นออกไปอาติกระดูกก็ดูออกไปเป็นคนไหมไม่เป็นแล้วเนาะเป็นอะไรถูกไหมเหมือนก็ถอดชิ้นส่วนพวกนี้กล้องถอดอันนั้นถอดมันก็ไม่ใช่กล้องแล้วก็เป็นอะไรแต่พอมารวมประกอบกันขึ้นมาก็ถึงจะเป็น
ช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราก็มารวมกันก็เลยเป็นเราเป็นกูนี่ไงนี่คือความหลงผิดถ้าเรามารู้ตรงนี้ได้ว่าเราทุกคนก็การระลึกสองเหมือนกันหมดทุกคนไม่แตกต่างกันเลยจิตเป็นกลางเนี่ยจะเห็นนี่สมาธิข้อถัดมาถัดมาเราก็มาพิจารณาความเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นดินพอให้มา20ส่วนเหลวเป็นน้ำนี่แม่มา12ส่วนจริงๆไม่ไหวเป็นธาตุลมต้องหายใจเองส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายเป็นธาตุไฟที่ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์37องศาเศษแล้วดูจริงๆเราก็จะเห็นทั้งหมดทุกคนก็เหมือนกันอีกทั้งผู้หญิงผู้ชายยิ่งเหมือนกันในสภาพนี้เลยธาตุสี่เหมือนกันไม่มีใครพิเศษเลยแล้วเราอยู่ตรงไหนเราแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็แบ่งธาตุแล้วนี่สมาธิข้อกลางถัดมาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของขันธ์ห้าที่ท่านว่าเป็นขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์ทุกข์อะไรไม่เกินทุกข์ในขันธ์ห้ามันมีอะไรขันธ์ที่หนึ่งขันธ์แปลว่ากองเป็นจุดรวมเยอะๆมารวมกันเป็นกองอันที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันธ์รูปคือที่เราเห็นนี่ไงอาการ32กองแห่งรูปตรงนี้อันที่สองเวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแบ่งโดยละเอียดก็เป็น5สุขกายก็เป็นสุขเวทนาสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาทุกข์กายก็เป็นทุกขเวทนาแต่ทุกข์ใจก็เป็นโสมนัสเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือเวทนาเสวยความรู้สึกเพราะนั้นในรูปกับนามรูปอันเดียวกองแห่งรูปมี1ส่วนนามมี4เราไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ใช่ไหมเวทนาเรารู้สึกได้เราไม่เห็นต่อไปกองแห่งสัญญาความจำใช่ไหมจำมาจากไหนจากที่ตาเห็นจากหูได้ยินจากจมูกได้กินจากลิ้นได้รสจากกายสัมผัสมันก็จำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำจำสุดยอดจำหมดเลยสัญญาเวทยิตเห็นไหมสัญญาเวทนาแล้วก็ยึดเอาไว้มันจำเวทนาที่สุขที่ทุกข์แล้วมันก็ยึดเอาไว้เนี่ยที่ตรงนี้เรายึดทำไงเราจะปล่อยความจำทั้งสุขทั้งทุกข์ออกจากความจำของเรานะตรงนี้อย่างที่บอกแล้วทำไงจะนึกให้ได้ว่าอดีตมันไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่ถึงเลยแล้วเราอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงนั้นจริงๆท่านก็บอกสอนเหมือนกันว่าจริงๆมนุษย์ได้อยู่แค่3 วันเท่านั้นจริงๆเมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่ถึงไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะนั้นเรามีวันนี้เท่านั้นนะที่จะทำอะไรแล้วสติอยู่แค่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะวันนี้ที่จะทำสติให้มากเท่าไหร่นี่อมฤตธรรมก็เกิดมากเท่านั้นธรรมนี้ไม่ตายนะเพราะอะไรเพราะผู้ขาดสติเป็นผู้ที่ตายแล้วถูกไหมผู้ที่มีสติคือผู้ที่ไม่ตายธรรมนี้ที่พระเจ้าตรัสรู้คืออมฤตธรรมคือตัวนี้สตินี่เองเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้จริงๆเอาเรามาดูตรงสมาธิที่ข้อถัดมาอารู้รูปขันธ์แล้วก็มารู้กองแห่งรูปนะรู้สัญญาให้รู้เวทนาขันธ์กองแห่งเวทนามารู้สัญญาขันธ์ความจำกองแห่งความจำแล้วก็สังขารขันธ์กองแห่งการคิดปรุงแต่งคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปนะปุญญาเป็นสังขารนะปุญญาเป็นสังขารจนกระทั่งคิดในเรื่องของฌานก็เรียกปรุงแต่งในฌานก็เป็นอเนนชาวิสังขารอันนี้คือการปรุงแต่งของจิตเป็นเจตสิกเขาเรียกชื่อสมุติเขาเรียกว่าเจตสิกอันสุดท้ายเขาเรียกว่ากองแห่งวิญญาณมนุษย์มี6วิญญาณใช่ไหมที่ตาก็จักษุวิญญาณที่หูก็โสตวิญญาณที่จมูกหน้าที่รับกลิ่นเป็นคณาวิญญาณที่ลิ้นจิวหาวิญญาณหน้าที่รับรสที่กายก็กายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนหลอนแข็งเพราะฉะนั้นที่จิตก็มีจิตวิญญาณนี่ทั้ง5กองมีนามอยู่4มีรูปอยู่1บางท่านก็ปฏิบัติเข้ามาดูรูปดูนามก็มีอันนี้ก็อาจจะยากสักหน่อยแต่ก็สามารถทำได้ถ้าบางคนจะทำนะแต่ก็จะยากนิดหนึ่ง พอเรามารู้กองแห่งรูปขันธ์5แล้วนี่มาแก้ออกขันธ์5เสร็จเราจะรู้การทำงานของมันแล้วตับตาพอลืมตาปุ๊บเจออันนี้เขาเรียกอะไรเจอแล้วรู้สึกยังไงเราจะต้องรู้ก่อนว่าเขาเรียกอะไรใช่ไหมสัญญาทำนะแต่ที่เห็นได้อะไรเห็นวิญญาณ
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสุดท้ายแต่มันทำหน้าที่ก่อนเลยเพราะถ้าไม่มีวิญญาณในตาก็เห็นไม่ได้ถูกไหมฮะเมื่อเห็นแล้วนี่คือวิญญาณทำหน้าที่พอทำหน้าที่เสร็จแล้วอะไรต่อสัญญามันจำได้ว่าเขาเรียกไมโครโฟนสัญญาก็บอกให้สังขารก็ปรุงต่อเลยว่าชอบไม่ชอบมันก็ปรุงไปทางชอบไม่ชอบเวทนาแต่ตอนที่ชอบไม่ชอบนี่คือเวทนาเกิดถ้าชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์นะเวทนาจะปรุงพร้อมตัวนี้เลยฉะนั้นเรามาเห็นการทำงานแล้วมันเป็นอะไรแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นไม่มีเรามันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของมันตามสภาพขันธ์5ที่เป็นนี่เราจะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอย่างนี้เองในที่สุดท้ายเราก็จะมาเห็นว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์เรียกว่านิโรธเมื่อทุกข์ดับไปให้เราเห็นการดับของมันแล้วนี่คือข้อปฏิบัติที่สุดของการดับทุกข์ได้มรรคมีองค์8นี่คือข้อสุดท้ายของสัมมาทิฏฐิมันเป็นลำดับอย่างนี้ไปหยาบกลางละเอียดฉะนั้นโยมได้สัมมาทิฏฐิมาจากบ้านแล้วเห็นไหมข้อที่2สัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริยังไงดำริออกจากกามกามคือความชอบกามคือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดฉันทะคือชอบกามฉันทะเพราะนั้นเมื่อดำริออกจากกามอะไรที่ทำให้เกิดความชอบบ้านเราเป็นของเราของอะไรที่เราชอบมันก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะนั้นเราสละบ้านสละเรือนออกมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ทันทีที่มาบวชเนคขมะเขาเรียกว่าเนคขมะสังคโปเป็นเนคขมะคือการดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็มาฝึกฝนมาฝึกมาลำบากดูมาอดนอนดูอดข้าวมือเดียวเป็นยังไงแล้วก็เกิดความอดทนเกิดความขยันเกิดความเข้าใจชีวิตจริงๆขึ้นมาก็จะรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงที่หลวงบอกนี่คือสันโดษจะเกิดขึ้นพอเพียงมันจะพอไปเองก็จะรู้ว่าไม่ต้องใช้อะไรเนาะชุดขาวแล้วง่ายมากถ้าอยู่บ้านนี่เต็มตู้วันนี้จะใส่สีอะไรก็ว่าไปนั่นคือการปรุงแต่งของมันก็จะเป็นอยู่ทุกวันเพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกตรงนี้ได้เราก็เริ่มเข้าใจความจริงขึ้นอะไรขึ้นนี่ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปโปดำริชอบออกมาแล้วโยมก็ได้มาจากบ้านแล้วสองข้อนี่เป็นปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเป็นสุตตะไม่ใช่ปัญญาได้ยินได้ฟังมาได้เห็นได้รู้มาเสร็จแล้วก็เอามาจินตาไม่ใช่ปัญญาคิดพิจารณาเองจนกระทั่งสุดท้ายภาวนาไม่ใช่ปัญญาจะเกิดตอนที่จิตเป็นสมาธิถึงจะเกิดตัวนี้ก็เรียกว่าปัญญาที่พัฒนาขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้โยมได้มาแล้วสองเป็นเรื่องของปัญญาทันทีที่มารับศีลที่นี่พอรับศีล8เกิดอะไรสัมมาวาจาอยู่ที่ข้อที่4นะสัมมากกัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงงานที่จะพ้นทุกข์งานที่มาทำความเปลี่ยนที่พ้นทุกข์อยู่สัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบก็มือเดียวก็พอใช่ไหมเลี้ยงชีวิตโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นทันทีที่รับศีลโยมได้อีก3องค์นี่เป็นเรื่องของศีล3องค์เนี้ยถัดมาก็เป็นสัมมาวายโมความเห็นชอบก็เนี่ยเปลี่ยนกระทำพยายามอยู่ที่สุดแล้วสัมมาสติความระลึกชอบก็ระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมสุดท้ายเป็นสัมมาสมาธิไม่ต้องทำนั้นดูหลักง่ายๆทันทีที่มีศีลคือตัวแม่ตัวกลางเป็นบาดฐานโยมมีปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปแล้วทีนี้พอมาถึงนี่มาทำอะไรฝึกสติด้วยความเห็นชอบก็พยายามฝึกสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สติที่อยู่ที่ตัวเรียกว่าสัมมาสติสติที่อยู่ข้างนอกเป็นมิจฉาสติดังนั้นจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เป็นมิจฉาถ้าจิตที่อยู่กับกายเป็นมรรคเอาเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นเข้าใจตรงนี้ได้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทำสติด้วยความเห็นชอบไปเรื่อยๆสติต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนมาอยู่ในตะจิกคือการทำสติให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองจะยืนจะเดินจะนั่งแล้วแต่ให้มันต่อเนื่องให้มันสติอยู่กับตัวมากที่สุดงั้นหลักการคือไม่พูดได้นั่นแหละสติจะอยู่การเข้าคอร์สก็เลยไม่พูดไงเราจะเห็นผลตรงนี้จะเห็นมากเลยว่าแรกๆเหมือนจะอึดอัดแต่พอทำพอมันได้เกิดสมาธิทุกอ๋อลูกนี้ไม่พูดตั้งนานแล้วรู้เลยว่าพูดมันก็ทุก
จะเข้าใจตรงนี้ปัญญาจะมาเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกสติด้วยความเป็นชอบเกิดสมาธิมรรคสมังคีแล้วใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ที่ขอกรรมฐานเกิดอริยมรรคสมังคีมรรคมาสามัคคีรวมกันเป็นอันเดียวกันเกิดจิตเป็นหนึ่งเดียวเป็นสมาธิขั้นนี้จะเป็นขั้นอุปจารสมาธิเป็นขั้นปฐมฌานปฐมมรรคถ้าจิตรวมมาทั้งหมด8องค์แล้วมาเป็นสมาธิก็เรียกว่าปฐมมรรคก็คือเริ่มต้นการเดินโสดามรรคเข้าอริยบุคคลแล้วนะมันโยมมาเนี่ยมันเฉียดๆกันแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วมันบอกเป็นผู้มีปัญญาแล้วถูกคัดเลือกมาแล้วจริงๆยังเข้าใจให้ถูกแล้วค่อยๆเดินนั้นดูหลักจริงๆการปฏิบัติก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็เพียรที่จะทำสม่ำเสมอไม่ต้องไปทำรุนแรงมากมายด้วยแต่ทำให้รู้ตัวการกำหนดรู้ตัวเนี่ยทำแบบรู้แบบไม่ต้องตั้งไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเล็งแบบกำหนดหลวมๆนะหลวมๆใช้สังเกตดูเรื่อยๆรู้ไปรู้ปล่อยรู้ไปถ้ารู้จี้ไปเลยให้มันต่อเนื่องเขาบอกต้องเป็นสืบเนื่องเป็นสันติสืบเนื่องใช่ไหมเราก็พยายามทำให้มันสืบเนื่องไม่มีทางหรอก บอกให้เลยมันจะสืบมันเองแต่ว่าเราจะรู้แค่เพียงเนี้ยรู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ผิดนี่แหละถูกแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วเขาจะรู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะถี่ไปเองอัตโนมัติตอนจิตมันเริ่มละเอียดนะมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้สันติน่าจะเกิดตอนที่ว่าจิตมันละเอียดลงไปถ้ายังไม่ละเอียดมันยังไงก็สืบไม่ได้หรอกแล้วจะทำให้เราไปบังคับให้มันสืบเนื่องกันมันก็เกิดอุ่นกิจนิวรณ์เข้าดังนั้นเราหลวมๆแต่รู้ให้รู้เฉยๆสังเกตดูเป็นผู้สังเกตเฉยๆถ้าก็รู้ตรงๆเข้าไปเนี่ยโดยที่เราไม่มีผลประโยชน์ก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยเนี่ยรู้แค่นี้เมื่อเราเห็นเนี้ยเนี่ยเห็นมันไม่ทันคิดนะถูกไหมมันก็จะเกิดเสร็จสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่ถ้าเราได้ยินปุ๊บจิตจะเร็วมากอันนี้ชอบไม่ชอบมันเข้าไปปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยวิธีการค่อยๆทำสติแบบไม่ต้องบังคับดูไปจะสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแค่รู้เฉยๆเดี๋ยวความสงบจะเกิดเองเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองทุกอย่างมันเกิดตามธรรมชาติด้วยสตินี่เราก็ทำไม่ได้สมาธิก็ทำไม่ได้แต่เราฝึกสติคือฝึกรู้ในที่สุดพอรู้แล้วรู้อะไรเริ่มต้นจากโยมมาโยมก็เริ่มรู้จักใช่ไหมก็เลยมาเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้ก็เริ่มรู้จริงลงมือทำแล้วใช่ไหมตอนแรกก็มาเรียนอ่านหนังสือก็รู้จำมาแล้วก็มารู้จักก็ลงมือทำลงมือทำก็เริ่มรู้จริงทุกเกิดขึ้นแล้วจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกกายทุกใจเป็นอย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็ดูลมเป็นอย่างนี้ที่รู้จริงจนกระทั่งในที่สุดรู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรในอริยสัจธรรม4ประการนี่คืออมฤตธรรมที่พุทธเจ้าได้คือท่านบอกว่าตัดสรู้ถูกไหมก็รู้นี่ไงรู้จนรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งในอริยสัจธรรม4ประการที่มีอยู่แล้วในโลกทุกมีอยู่แล้วสมุทัยมีอยู่แล้วการดับของทุกนิโรธมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบพระพุทธเจ้ามาค้นพบโดยวิธีการตัดรู้อมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายนั่นคือตัวสตินี่เองสตินี่รู้จนกระทั่งไปรู้แจ้งแล้วพระองค์ก็ให้เป็นมรดกให้เป็นพินัยกรรมไว้กับพุทธสาริกชนต่อมาก่อนปรินิพพานพระองค์ก็ได้กล่าวว่าหันตทานในพิโคเออามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า อะไรนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือพินัยกรรมท่านจะมากล่าวอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคำพูดก่อนตายหรือว่าเป็นการเล่าสอนไว้ก่อนตายนี่คือตัวพินัยกรรมแล้วนี่แหละคืออมฤตธรรมที่พระเจ้าเสียสละแล้วก็ไปค้นพบมาจนเป็นพระเจ้าแล้วในที่สุดก็กลับมาช่วยทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยู่ดาวดึงส์แท้ๆทั้งลูกทั้งเมียช่วยได้หมดเลยแล้วช่วยประชาชนผู้คนได้อีกมากมายไม่รู้เท่าไหร่นับประมาณไม่ได้แม้กระทั่งเทวดาเนี่ยตอนที่แสดงธรรมกับท่านปัญจวัคคีย์ท่านอัญญากัญญะเป็นมนุษย์หนึ่งเดียวที่ได้ลงตายทำในครั้งนั้นใน5นะแต่เทวดาท่านบอกมี16โกฏิที่สำเร็จ
ในการฟังธรรมขณะนั้นเหมือนกันโกรธต้องมีเท่าไหร่สูตรโบราณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกรธฟ้อนใช่ปะเคยยินนะเอาเขาท่องสูตรนี่นะนี่ก็คือมาตราของเงินไทยเพราะฉะนั้นโกรธมีเท่าไหร่สิบล้านเออที่พกโกรธเท่าไหร่เขาคูณไป ขนาดนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเขาก็ฟังนะที่พูดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเห็นไหมประโยชน์ตนก็คือได้บุญจากการแสดงธรรมประโยชน์ท่านของโยมก็คือบุญจากการฟังธรรมนี่เราต้องได้ประโยชน์ด้วยกันถ้าได้คนเดียวท่านก็ไม่ทำเอาเปรียบ มันถึงจะเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเลยเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าอ๋อทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรไปโทษใครไม่ได้เลยเราทั้งนั้นเลยเรามันเสือกเองหมดเลยถ้าเราไม่ยุ่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเรื่องเลยจิตส่งออกเลยเป็นเหตุของทุกข์นี่ไงเมื่อจิตส่งออกไปแต่ถ้าจิตอยู่ที่ตัวเนี่ยจบเรื่องสงบไม่มีเรื่องเลยแล้วก็เป็นสุขเป็นสงบแล้วก็เริ่มเย็นเพราะฉะนั้นสมาธิคือเย็นนิพพานคือเย็นสนิท ง่ายๆทุกข์ร้อนถูกไหมเออทุกข์ร้อนสุขเย็นทำไงให้มันเย็นใจเย็นกายเย็นใจสบายมันก็จะแค่นี้เองไม่มากเข้าใจยังไงท่านเนี่ยนี่ถึงเจ้าปณิธานแล้วนะให้มรดกเออให้พินัยกรรมไปแล้วทีนี้เราเอาพินัยกรรมเนี่ยมาใช้ซะทำยังไงก็นี่ไงทำถูกแล้วมาฝึกสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นเองทำมันไปเรื่อยเตรียมงานไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันมาถึงปุ๊บเนี่ยมันสว่างเองพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นการดับของทุกข์ได้ยังไงดับทางกาย2ขั้นตอนดับทางจิต1จิตนี้ดับสุดท้ายนั่งนั่งอยู่เนี่ยปวดไหมเออปวดแล้วก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ใจเป็นทุกข์ก็มาดูที่หัวใจใจเป็นทุกข์เป็นไงไม่รู้เรื่องหรอกฝึกใหม่ๆไม่รู้นะเขาบอกมันไม่รู้หรอกแต่ให้เข้ามาหาตำแหน่งมันก่อนตำแหน่งจิตเอาไว้ที่หัวใจก็แล้วกันตำแหน่งกายตั้งแต่หัวไปเท้าปุ๊บกายปวดเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมไปเรื่อยๆสบายๆยังทนได้ไหมทนได้ก็นั่งดูลมไปเออฮะทนได้ก็ดูลมไปรู้สึกอยู่นะแต่มันยังทนได้แล้วก็ดูไปดูว่าโหไม่ไหวอีกแล้วสึกมันบีบคั้นมาอีกแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ทนได้ไหมก็นั่งถามทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราจะได้รู้ทุกข์ชัดๆว่านี่มันคือสภาพที่ทนไม่ได้แล้วนะเราจะทำไงอ่ะเพราะธาตุสี่เนี่ยมันใครก็ทนไม่ได้หรอกไม่มีใครทนได้พันธมาใหม่ๆเนี่ยนั่งคุกเข่าเนี่ยสิบนาทีจะตายได้มันผู้ชายแท้ๆนะมันทนไม่ได้เราคนไม่เคยอ่ะแต่พอไปๆมาฝึกไปฝึกไปเดือนหนึ่งนั่งชั่วโมงนึงได้คุกเข่าเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นของมันนี่คืออยู่ที่การฝึกเห็นไหมอยู่ที่ความเพียรชอบถ้าเราเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแรกๆก็10นาทีเปลี่ยนละตอนนั้นก็15นาทีเปลี่ยนตอนนั้นก็20นาทีเอาครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนนะตอนนั้นก็1ชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนนี่คืออะไรความเพียรที่เราทำสม่ำเสมอไม่ถอยไม่มากไม่น้อยแต่ไม่ถอยหนักเข้าเกิดอะไรขึ้นฮะความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความอดทนขันติจะมาเอาความเพียรนะสังเกตคนขยันความเพียรคือคนขยันนั่นแหละจะเป็นคนที่อดทนได้คนขี้เกียจอ่ะไม่ค่อยทนนะกระทบกระเทือนอะไรหน่อยไม่ได้ไม่ถูกใจทั้งนั้นเลยใช่ป่ะสังเกตดูสิคนขยันเนี่ยอะไรก็ไม่ว่าไม่เป็นไรแก้ไขได้นี่คนดีจะแก้ไขไม่มีปัญหาแต่คนขี้เกียจนี่อะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ได้แก้กะลูกตาไปหมดจริงป่ะลองสังเกตตัวเราหรือสังเกตคนรอบข้างเราก็ได้ก็เป็นยังไงจะเปรียบเทียบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยถ้าทำไปแล้วขันติมันจะมามันอยู่ในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรว่าอาตาปีตัวนี้เลยอาตาปีสัมปชัญโญสติมา3อย่าง3องค์ที่ต้องทำอาตาปีคื
มีความเพียรเครื่องเผากิเลสทำไมเขาพูดอย่างเงี้ยมีความเพียรเครื่องเผากิเลสแล้วอะไรคือเครื่องเผากิเลสก็ในนี้ก็สอนว่าขันติบาลมังตบโตติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใช่ไหมเพราะนั้นมีความเพียรมันมีเครื่องเผากิเลสตามมาขันติจะตามมาเองเริ่มทนได้มาเองแล้วก็สัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะสติมาก็มารู้ก็คือเอาสติมารู้กายด้วยความเพียรสม่ำเสมอเท่านั้นเองนี่คือองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรที่มาทำสติอยู่เนี่ยแล้วท่านถาม ตามมาอีกสองข้อว่าให้ละสองตัวนี้วินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเราจะถอนไงตาเห็นมันก็พอใจก็ไม่พอใจใช่ไหมหูได้ยินก็พอใจก็ไม่พอใจจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้รสก็พอใจไม่พอใจตอนนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนก็พอใจก็ไม่พอใจถูกไหมเราจะถอนมันยังไงก็บอกไปแล้ว3ครั้งแล้วด้วยฮะพอใจก็ไม่ว่าเออไม่พอใจก็ไม่ว่าใช่ไหมเออยังไม่เฉยหรอกไม่ว่านี่ยังไม่เฉยทีเดียวหรอกถ้าไม่ว่าบ่อยมันจะเฉยนะปริยัติเกิดแล้วสำเร็จแล้วเฉยได้ต่อไปก็จะรู้แล้วเฉยได้ฉะนั้นถ้าเมื่อเราสอนตรงนี้ได้ตูมจิตเป็นกลางนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็มีสติด้วยความเพียรชอบอยู่แค่นี้เองสติอยู่ที่ตัวเราเรื่อยๆไปแล้วโยมจะรู้ว่าถ้าทำได้อย่างนี้จริงๆอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้นะเอาสติมารู้ตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่รู้ใครเลยแล้วก็ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าไปเรื่อยทำอยู่แค่นี้7 วันมาดูได้เลยอาการรับประกันด้วยนี่ทางรัดที่สุดถ้าสามารถประคองมันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องบังคับอะไรด้วยหลวมๆสังเกตใช้การสังเกตดูเราเวลาไปสอนคอร์สอาตมาจะสอนแค่นี้ที่เหลือโยมทำอยู่ที่ตรงลงมือทำครูบาอาจารย์ไม่มีสิทธิ์จะช่วยเราได้หรอกมีอย่างเดียวคือจะต้อนเราให้มาเข้ามรรคมีองค์8พอเข้ามาในทางมรรคไปว่าทางถูกไหมพอโยมเข้าทางแล้วโยมก็ต้องเดินละตอนก็มาแล้วโยมมันนั่งเฉยๆมันก็อยู่ตรงนั้นแหละถูกไหมล่ะก็ต้องเดินไปมันก็จะเจอของมันเองบางทีเดินไปแล้วแวะข้างทางอีกก็มีวิปัสสนูชอบไปเห็นเขาแล้วถูกใจมันเป็นนะมันจะมีนิมิตเกิดแล้วมันก็จะมีโอภาสเกิดแล้วมันก็จะมีญาณรู้เกิดเป็นลำดับของมันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเกิดไปฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะรู้แค่นี้แล้วก็รู้ว่าเราอยู่3 วันเมื่อวานใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะนั้นมีวันนี้ที่จะต้องทำฉะนั้นในการปกติด้วยความเบียนชอบเราก็รับวินัยกรรมจากพระเจ้าเอามาทำแล้วเอามาใช้ประโยชน์แล้วเต็มที่นี่คืออมฤตธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้วก็แสวงหาได้มาแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ทั้งหมดผู้คนอีกมากมายในโลกนี้ก็ขนไปพระองค์ขนไปนิพพานทำไม่รู้เท่าไหร่ด้วยอมฤตธรรมอันนี้เพราะนั้นธรรมนี้ยังไม่ตายจนถึงทุกวันนี้ถ้าใครทำเมื่อไหร่ก็ไม่ตายเมื่อนั้นเพราะนั้นความตายใกล้แล้วเนาะพรุ่งนี้ตายแน่พรุ่งนี้ตายแน่อาตมาได้คำนี้นะครั้งแรกมันเลยบวชมาได้ยาวจนป่านนี้ไม่งั้นไปแล้วพรุ่งนี้ตายแล้วแล้วทำไงวันนี้พรุ่งนี้จะตายพรุ่งนี้จะโกรธไม่เอาอะเดี๋ยวสุวรรณจดบัญชีลงนรกอีกจะโลกเหรออยากได้อะไรเปรตอีกแล้วโอ้โหอยู่ยืนด้วยยิ่งเปรตเห็นไหมญาติพระเจ้าพิสารนะ4พุทธันดรพระเจ้าองค์ที่4มาถึงจะได้รับบุญโอ้โหน้องสารนะเปรตนี่สภาวะคือหิวแต่ไม่ได้กินนะต้องญาติทำบุญไปอนุโมทนาถึงจะได้รับแล้วคิดดูที่เวลาเราหิวมันก็ทรมานเนาะแต่เราได้กินก็ค่อยชั่วนะแต่ถ้าไม่ได้กินแล้วเป็นไงมันค้าได้เลยนะโกรธมากจะเปรตอ่ะไม่มีสิทธิ์โกรธอ่ะมีสิทธิ์หิวอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้กินด้วยแล้วอยู่อย่างนั้นมากี่โอ้โหกี่ล้านปีไม่รู้นานมากน่ากลัวนะก็อย่าไปโลภเยอะเลย
ให้ไปแต่ให้เราได้ให้เราจะขึ้นมาอยู่ละหมายก็คิดยังพูดอยู่ตรงนี้หลายเที่ยวแล้วว่าอยากจะทำแอนิเมชันเวลาโกรธปุ๊บนู่นลงไปนู่นเลยไปจดบันทึกไว้แล้วโยมมารับสินฮะสินนี่ใช่ไหมโหสดพอรับสินปุ๊บนู่นไปปรากฏที่ผมมาโลกเลยชื่อไปอยู่เรียบร้อยทีนี้โยมก็ทำสติมีสมาธิก็เกิดวิมานวิมานจะสวยงามเท่าไหร่ก็อยู่ที่กำลังของสมาธิที่ทำเนี่ยดีไหมพอสายบาทปุ๊บก็ขึ้นไปอยู่เราข้างบนนู่นเลยเป็นทิพย์อย่างนี้น่าดีนะหนังกระสุนแอนิเมชันเป็นหนังกระสุนใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มาทำอะไรได้ข่าวที่ผ่านมาไม่นานปีที่แล้วเปล่าไม่รู้หรือปีก่อนเนี่ยที่ก็ทำไปบนมัจจุราชขึ้นมาทำใหม่แล้วคนก็มองโอ้ยละครไม่เชื่อใช่ปะมันเป็นละครไม่เชื่อแล้วมันแสดงแต่โดเรมอนมีอิทธิพลมากก็คนเชื่อเชื่อไหมการ์ตูนอะจริงว่าโอ้โหนี่ไงเราถึงต้องทำการ์ตูนไงแล้วคนก็ดูเอ้ยมันเหมือนการ์ตูนแต่เดี๋ยวเขาเอาไปทำมันน่าเชื่อยังไม่เชื่ออย่าเชื่อเด็กถามว่าสวรรค์นรกมีจริงใครเชื่อมั้งใครเชื่อมั้งหนึ่งเชื่อที่เหลือไม่เชื่อเลยไม่เชื่อก็ตามใจมันมีจริงนะดีตอนไปแล้วโหลูกนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีแล้วเห็นไหมแต่ช้าไปแล้วโอกาสมีอยู่ตอนนี้เท่านั้น ตายแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสทุกชนิดไม่มีทางเลยตอนนั้นไม่รู้จะคิดยังไงคิดอะไรก็ไม่ได้แต่ตอนนี้คิดได้ไม่เอาเห็นไหมจิตนี่มันยากนะน่าสงสารเราอย่าไปสงสารคนอื่นมากกว่าเราเลยสงสารเราเยอะๆกันแล้วกันเราจะได้รีบทำจะได้รีบไม่ประมาทนั่นแหละทำที่ไม่ตายผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ตายเราก็ได้ทำตามที่พระเจ้าท่านได้แสวงหาเสสละแสวงหามันได้เราก็ตรัสรู้มาจนเอามาให้กับอะไรนะเทวดามารพรหมมารก็ให้นะและมนุษย์สัตว์ทั้งหลายองค์สงสอนได้หมดเลยเอาอมฤตธรรมนี้ไปให้แล้วก็ได้ผลกันมามากมายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทุกกายเป็นอย่างนี้ทุกใจเป็นอย่างนี้แล้วทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนนะใช่ไหมเปลี่ยนนิบทแล้วก็ค่อยๆขยับขยับมืออยู่ข้างบนแล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็สลับเท้าอย่าพาดมาข้างหน้านะผู้หญิงอย่ามาวาดข้างหน้าปุ๊บเดี๋ยวไม่น่ารักเอาข้างหลังสลับพอสลับยกขึ้นสลับฟึบท่าเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ดูให้ตรงถูกไปด้วยเสร็จแล้วเป็นไงพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ก็หายไปบางคนก็ค่อยๆคลายค่อยๆคลายไปใช่ป่ะไอ้การดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งตอนนี้ถ้าเราดับตรงนี้เอาเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วปัญญาจะมาแล้วหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนหลายๆเที่ยวอาจจะได้แต่บางคนเที่ยวเดียวก็รู้แล้วก็มีโอ้นี่ไงอิริยาบถมันบังทุกชีวิตประจำวันเราไม่รู้จักทุกเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็เดินไปเดี๋ยวก็ไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับที่ถูกไหมแต่พอเรามานั่งเฉยๆอยู่กับที่แป๊บเดียวเอาแล้วมันปวดแล้วนี่เราก็รู้แล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปแล้วเราเปลี่ยนอีกเดี๋ยวนั่งไปก็เป็นอีกเราก็กำหนดอีกกายเป็นไงใจเป็นไงเวลาเปลี่ยนช้าๆตอนเปลี่ยนพยายามช้าๆแล้วดูตามไปเราโยมจะได้ปัญญาตรงนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละขั้นที่หนึ่งก็เปลี่ยนบ่อยๆเราจะรู้อ๋ออิริยาบถบังทุกทุกเปลี่ยนก็เพราะว่าเปลี่ยนอิริยาบถก็จบแล้วนี่ทุกหายไปแล้วพอทุกหายไปเป็นไงรู้สึกเบาดีขึ้นใช่ไหมเหมือนจะมีความสุขก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยก็ดูลมต่อไปนั่งไปมันก็ปวดอีกแล้วเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแล้วมันก็หายนี่นะลองดูสิมันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมดูที่จะตายไปแล้วกำหนดรู้กายเป็นไงใจแล้วปล่อยนะอย่าไปแช่กายใจแล้วปล่อยแล้วมาดูลมด้วยอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยด้วยอำนาจของตัวเนี้ยจิตมันจะหาที่พึ่งแล้วตอนเนี้ยจะพึ่งอะไรดีก็เราดูลมอยู่ใช่ไหมแรกๆก็ดูลมไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เมื่อไหร่เมื่อเกิดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์มันรู้แล้วมาดูลมจิตจะเข้ามาตั้งมั่นที่ลมตอนเนี้ย
บางทีเนี่ยดูไปดูมามันตั้งมั่นเห็นชัดเจนมาเห็นลมเป็นสายออกไปเลยก็มีมันก็เพลินเลยเพลินจิตลมไอ้นี่ไม่รู้สึกละปวดอยู่แต่ก็เหมือนจะตึงๆแต่ไม่รู้สึกอะไรไม่มีอิทธิพลละมันตั้งอยู่นี่แหละเวลาเล่นไพ่ใช่ไหมกำลังลุ้นไม่รู้สึกหรอกตรงเนี้ยใช่ป่ะอันเดียวกันเพราะนั้นลุ้นจิตลมตั้งมันดูไปดูมาอยู่ๆมันหายไปเลยมันดับไปเองด้วยการเวลานี่ถ้าเราอยากอนุญาตถึงอุทานเนี่ยอย่างอินจีสมุทัยธรรมังสิ่งใดที่หนึ่งเมียเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดามันก็ต้องดับเองทุกข์ก็ตามสุขก็ตามเกิดขึ้นมันก็ต้องดับแน่นอนแต่ใจเรามันร้อนเนี่ย ขณะนั้นเราเกิดอะไรอยากให้มันหายไปใช่ไหมกับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่คือตัณหากับวิภวตัณหาไม่อยากให้มีสองตัณหาเราละตัวอยากปุ๊บเราก็มาอยู่ที่ลมซะมันอยากก็ปล่อยมันแต่เราก็มาดูที่ลมมาตั้งมันดูโอ้มันก็ดับไปเองเห็นไหมพอละตัณหาทุกข์ก็ดับไปพอมันดับไปแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเย็นเลยเย็นวาบสบายกายเบาจิตเบาขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองดับโดยธรรมชาติเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเก่าเราก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมแล้วต่อไปบางทีตอนนี้จะเกิดความสงบหยุดคิดไปแล้วจิตตั้งมั่นดิ่งเลยก็มีบางทีก็ยังอยู่รู้สึกตัวอยู่ก็มีอยู่ตรงเนี้ย ทีนี้นั่งไปอยู่ๆมันก็ดูเหมือนจะสงบแล้วกายสงบแล้วอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดอดีตคิดอนาคตไปเลยก็ถอยหลังมันนึบอย่าไปรำคาญมันใช้วิธีการกำหนดจิตเหมือนก็ถอยหลังมาแล้วก็ดูคิดอะไรเราก็รู้นะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็รู้อยู่เงี้ยแค่รู้ไม่ว่ารู้ไม่ว่านั่นนะเข้าเราจะเห็นความเกิดดับของความคิดคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองว่านี่คือการดับของทุกข์นิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตถ้าจิตตรงนี้ดับได้อย่างนี้ได้ต่อไปเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยสงบตั้งมั่นนี่ก็เรียกว่าเข้าไปใกล้จะถึงแล้วง่ายไหมนี่คือการดับของทุกข์นิโรธเพราะนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเขาเรียงอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือภาษาบาลีบาลีมันแปลจากท้ายมาหน้านะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำคือมรรคที่ต้องทำเราก็ฝึกสติด้วยความเห็นชอบฝึกไปเราก็เห็นการดับของทุกข์เพราะมรรคเป็นเหตุผลได้รับคือนิโรธการดับของทุกข์ถูกไหมก็ดับไปแล้ว3ขั้นตอนที่เราเห็นเสร็จแล้วพอเราขณะที่เรากำลังดับทุกข์เกิดขึ้นเรากำหนดรู้มันก็ยังรู้ไม่ชัดแต่เรามารู้ความอยากเห็นป่ะเหตุของทุกข์พอรู้เหตุของมันพอเราอยากก็เลยทิ้งมันไปก็มาดูลมทุกข์ก็เลยดับให้เราเห็นนี่เราก็เลยเห็นการดับของทุกข์ตรงนี้เพราะนั้นสมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเราก็รู้เลยอ๋อมันอยากที่ไหนมีอะไรก็ไม่ว่านี่คือละตัวอยากที่ถูกก็ดับได้หมด เข้าใจนะสงสัยไหมถ้าพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นความไม่เที่ยงความบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็จะรู้เพราะว่าในทุกข์ของสายลักคือทนในสภาพนั้นไม่ได้แต่นี้ถ้าเราเข้าใจคำนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะไปสับสนกับคำว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ทนไม่ได้ถูกไหมแต่ทุกข์ในแต่ละคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันบังคับไม่ได้สังขารมีอะไรสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นสังขารมี3ชนิดอันที่1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นคนสัตว์อันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้มีไหมมีนางไม้อยู่ป่ะวิเทวดาลูกเทวดาอยู่วิญญาณคลองอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณคลองก็เป็นก้อนดินก้อนหินทั้งหมดทั้งหลายนี้ท
ทนไม่ได้ต้นไม้ก็ต้องตายตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาก็ใหญ่ๆแล้วมันก็ต้องตายหินก็เหมือนกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องฝึกก่อนไปตามกาลเวลามันใช้กาลเวลาเราไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าบางอย่างมันใช้กาลเวลายาวเราเลยไม่รู้ในช่วงชีวิตเราบางทีแต่ทุกสิ่งมันเปลี่ยนหมดเลยมันเปลี่ยนทุกวันวันละเล็กละน้อยมันก็ต้องเปลี่ยนยิ่งเข้าไปที่ตัวเรายิ่งแล้วยังเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาพิจารณาเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงก็จะเห็นสภาพดวงจิตขึ้นเราก็จะรู้ความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมาพิจารณาตรงนี้จิตมันเกิดรู้ปุ้งขึ้นมาเฉยๆนะประจักษ์ชัดขึ้นมาปุ๊บมาให้เราเห็นอย่างนั้นเลยโดยที่เราไม่ได้คิดตอนนั้นแต่บนพื้นฐานที่เราคิดพิจารณาไว้เก็บเมมโมรีไว้เนี่ยเตรียมงานถึงเวลาปุ๊บมันขึ้นมาเลยงานเสร็จแล้วถ้าถึงตรงนี้ได้โยมเดินมาถึงขั้นที่สองแล้วโสดาปัตติผลเกิดขึ้นตอนที่เดินมรรคอยู่ในโสดาปัตติมรรคก็อริยบุคคลแล้วนะคนที่หนึ่งแต่ยังไม่ถึงจุดอยู่ในระหว่างเดินพอสุดทางเดินของมรรคก็เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นโสดาปัตติผลตอนนี้ความเป็นตัวตนมันก็ลดน้อยลงกว่าครึ่งความสำคัญคิดว่าเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็ลดน้อยไปกว่าครึ่งแต่ยังไม่หมดนะยังส่งต่อไปแล้วก็ความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่สงสัยแล้วมั่นใจศีลปัตตปามาสก็เชื่อมั่นในศีลแล้วรักษาศีลเป็นแล้วแค่เจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นตรงนี้รู้แล้วเข้าไปในใจได้เลยทีนี้มั่นใจจะไม่ยอมผิดศีลแล้วสามข้อนี้เท่านั้นที่ละได้โสดาปัตติผลยากไหมไม่ยากเนาะทำอย่างเดียวทำไม่ต้องมากเลยทำทุกวันเท่านั้นเองทำอย่าถอยไม่ทำก็ตายทำก็ตายนั้นตายได้ทำเป็นธรรมที่ไม่ตายอมฤตธรรมฝึกตรงนี้ไปเถอะก็เรียกว่าตายก่อนตายแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีคุณค่าสมกับที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติแล้วสมกับที่เราอธิษฐานมาแล้วว่านิพพานปัจจโยโหตุต้องการจะไปนิพพานเพราะนั้นก็ถึงยังเข้าใจไหมสงสัยตามใครสงสัยตามตอนนี้ฮะก็มีทุกอิริยาบถเลยสติเข้าถึงสติทุกอิริยาบถมันเหมือนกับว่าทุกอิริยาบถเนี่ยตอนเริ่มทำก็อาจจะว่าสติอยู่ที่กายนะดูกายก่อนกายทิ้งไม่ได้กายต้องอยู่ที่กายตลอดเพราะเอาจิตมารู้กายเอาจิตมารู้จิตยากถูกไหมจิตจะเร็วเพราะนั่นจิตมารู้กายรู้ไปรู้มาจนกระทั่งชัดเจนในกายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจิตคิดจะเห็นการคิดของจิตแต่ถ้าเรามาตามดูรู้จิตอย่างเงี้ยตามไปก็เรียกว่าตามอารมณ์ดูเหตุให้อย่างที่ประกาศเมื่อกี้เนี่ยเห็นจิตคิดกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้อย่างเงี้ยรู้เฉยรู้แล้วไม่ได้คิดต่อคิดรู้แล้วก็รู้ไปจนมันเกิดการดับของจิตสว่างขึ้นมาตอนนี้มันจะเกิดรวมกันขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดแล้วธรรมะที่เห็นสภาวะของมันธรรมะที่เจอตรงนี้ก็คือว่าเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้สภาวะที่เกิดมามันพร้อมกันทั้งกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละมหาสติปัฏฐานเราสามารถที่จะมีสติได้ทุกอิริยาบถในขั้นต้นคือยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้นั่งก็ทำได้นอนก็ทำได้มีสติได้ต่อเนื่องอย่างนั้นนั่นแหละค่ะมหาสติมันเป็นที่มาของมหาสติตรงนี้มหาสติคือสติทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันหมดเลยเป็นก้อนเดียวกันอยู่จิตตั้งมันก็เรียกว่าเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตเพราะนั้นในปฐมฌานปฐมมรรคคือตัวนี้อีกเหมือนกันเห็นไหมในที่สุดแล้วทั้งหมดมันกระจายเฉยๆแต่มันอยู่ที่นี่ที่เดียวกันเลยศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญาก็เกิดที่เดียวกันทันทีที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิสงบปุ๊บตัวศีลก็อยู่ตรงนั้นบริสุทธิ์ปัญญาก็เกิดตรงนั้นเหมือนกันจะมากแค่น้อยแล้วแต่เท่านั้นเองบางท่านต้องมาพิจารณากาย
ถึงจะเกิดปัญญาพัฒนาขึ้นบางท่านไม่ต้องก็เกิดเลยก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แน่ไม่เหมือนกันอันอย่าไปถามกันเองปัญหาคืออย่าไปถามกันเองคนที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยบางทีมันไม่ตรงทำให้เราสับสนอันที่หนึ่งนะอันที่สองบางทีเขาโกหกก็มีคนเราเนี่ยจะมีใครยอมรับว่าฉันไม่ดีฉันไม่ถูกฉันผิดยากใช่ไหมยังไงก็บังไว้ก่อนหมกเม็ดไว้ก่อนสร้างภาพดีไว้ก่อนเพราะนั้นการมาคุยกันบางคนพูดโกหกเลยทำไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ฉันได้ฉันเห็นนี่นั่นแล้วเนี่ยเห็นเดี๋ยวลงเวลาโกหกไม่รู้ตัวก็เป็นบาปปูสาไปแล้วแล้วอวดอุตริสิ่งที่ตัวเองไม่มีให้เขารู้อีกก็หนักเหมือนกันนะไม่ใช่โยมไม่ผิดนะพระเนี่ยโทษหนักถ้าโยมก็จะต้องรับไม่ต่างกันเหมือนกันแหละใช่ไหมดังนั้นก็บอกว่ารู้อะไรอย่าไปพูดถ้ารู้แล้วพูดมันรั่วหมดโยมทำๆไปเนี่ยหลายๆคนก็คงเจอนะทำอ่ะเดี๋ยวสมาธิเกิดเห็นหวยเชื่อป่ะเห็นจริงๆนะโยมแต่เมื่อเห็นแล้วโยมจดไว้เฉยแล้วไม่พูดอะไรเดี๋ยวมันออกอาตมาทำมาแล้วเห็นอีกแล้วจดอีกเฮ้ยออกอีกแล้วครั้งที่สามจดอีกตรงเลยเนี่ยนะพอครั้งที่สี่ไปบอกโยมเลยโยมเนี่ยไปแทงไม่ถูกหน้าแตกโยมแล้วเป็นอะไรผลปรากฏว่าเห็นไหมนี่คือถ้าพูดปุ๊บมันรั่วเลยแล้วพูดปุ๊บมันดับเลยธรรมะที่จะเกิดอยู่เนี่ยเคาะคำพูดวจีกรรมเนี่ยแรงมากโยมคิดได้กายกรรมเนี่ยตนตีกระบาลทีหนึ่งอะถ้าแผลหายมันก็ลืมแล้วนะไม่เคยเห็นหน้ามันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ถ้าพูดให้มันเจ็บใจเนี่ยโอ้โหมันจำตลอดชีวิตเลยใช่ไหมนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เจ็บใจอยู่เมื่อนั้นแหละฉะนั้นวจีกรรมในแรงสมัยเนี้ยตั้งแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าวจีกรรมต้องแก้ให้ได้ชาตินี้นะแล้วถึงจะแก้กรรมได้หมดการแก้วจีกรรมก็โดยวิธีไหนพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จำเป็นก็อย่าไปพูดมันลองดูเนี่ยโดยวิธีการไปเข้าคอร์สเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านวางไว้ให้นี่แหละคอร์สสมาธิของท่านเนี่ยปิดวาจาเพราะเหตุนี้แต่บอกให้ปิดก็ยังส่งซิกก็มีกระซิบกันก็มีก็โดนไม่ได้เราก็ไม่ว่าใหม่ๆอ่ะแต่กับพอไปเขาจะพัฒนาเองมันจะเริ่มรู้เข้าใจเองรู้เลยว่าเราปั้นสติมาตั้งนานเนี่ยจิตเราเข้าที่แล้วมาตั้งมั่นอยู่ที่กายรู้ไปหมดสติรู้ตัวดีมากอยู่ๆพอเราพูดไปนิดเดียวมันรั่วเห็นเลยจิตมันเหมือนกระจายเลยไอ้นู่นก็มาไอ้นี่ก็มาเกิดหงุดหงิดก็มาเฉยๆก็มาก็มีนั่นแหละแต่บางคนก็ยังไม่รู้ตัวนะเขาพูดไปแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าหลักใหญ่ๆเลยพยายามถ้าไม่พูดได้จะดีมากจะถึงได้เร็วรู้จริงจะนิ่งเป็นใบให้รู้แล้วพูดแล้วไม่รู้ยังไม่จริงรับประกันมันจะไปเติมไปเสริมมาปรุงแต่งไงสังขารเนี่ยมันไม่เลิกเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่หยุดสังขารปรุงแต่งเตสังงูปัสโมสุโคสุกิงหนอเลยเลิกปรุงแต่งเลิกคิดได้แล้วมันจะเป็นคนไม่คิดอะไรหรอกจะไม่คิดถึงอะไรใครจะไม่คิดใครไม่คิดตำหนิไม่คิดอะไรใครอ่ะมันจะอยู่กับตัวเลยอ่ะจิตจะอยู่กลางกลางนั่นแหละแล้วก็ไม่ฝันทงไม่ตัดสินใครคนนี้ไม่ดีแล้วก็รู้แต่ก็ไม่ตัดสินเขาว่าไม่ดีเห็นไหมดีเขาก็มีไม่ดีก็มีตอนนี้เอาไม่ดีมาใช้พรุ่งนี้เขาอาจจะเอาดีมาใช้ก็เป็นคนดีแล้วนะมันก็มองไม่เห็นกันนะเราก็เหมือนกันพอมาดูอ๋อก็มีเหมือนกันมันจะวางอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตที่ตำหนิเขาเนี่ยเป็นจิตที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนักปฏิบัติมันเป็นกรรมที่เราคิดเองมันจะบันทึกไว้ในเมมโมรีของเราเองแล้วเดี๋ยวมันจะมาแทงเราเองเจ็บปวดกว่าที่เราตำหนิก็อีกต้องลองต้องเจอจะถึงจะเข้าใจอันง่ายต่อก็เป็นถ้าจิตมันหมุนใช่ถูกต้องก็เป็นของมันมันยังไม่สงบทีเดียวไงถ้ามันสงบแล้วมันก็จะไม่หมดมันจะไม่เบียดแล้วอันนี้มันอยู่ในระหว่างที่จะเข้าไปหาตัวสงบ
เริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยนะเขาอยู่ปุ๊บพอดีอยู่ๆมันก็จะหมุนแรงเลยปุ๊บถ้าเราไปตามมันไปแล้วถ้าเราไม่ตามมันก็ดูเฉยๆมันก็หมุนจึ๊บมันก็หยุดนั่นแหละแสดงว่ากำลังสติเราอ่อนตัวที่จะสะสมสติดีที่สุดคือเดินโยกลมมาเน้นเลยว่าเดินโยกลมถ้าพวกที่นั่งมากๆมักจะยึดง่ายวิปัสสนูกินง่ายเห็นนิมิตก็ยึดแล้วเห็นแสงก็ยึดแล้วเป็นในนี้หมดเพราะนั้นวิปัสสนูคือกรรมวิปัสสนาคือแบวิปัสสนาอยู่แค่นี้นะนึกออกไหมเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถูกไหมเพราะฉะนั้นพอปล่อยมันนี่คือวิปัสสนาถ้ายึดมาวิปัสสนูมันเดินไปเนี่ยมันถูกทางแล้วมันก็เจอสภาวะเหมือนกันถูกต้องด้วยเพียงแต่มันไปกรรมเอาไว้ตอนนี้วิปัสสนูเป็นกูรู้ไง เป็นตัวกูเลยไหมกูรู้กูได้แต่ถ้าปล่อยปุ๊บมันก็เป็นของมันเนี่ยวิปัสสนานี่แค่นี้เองไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วด้วยระบบที่จะยึดเนี่ยยึดยังไงอ่ะแค่ชอบใจเท่านั้นเองอยู่เห็นปุ๊บอ๋อไหนเขาดูใกล้ๆหน่อยดิเขาดูอีกทีดิเรียบร้อยแล้วแล้วจะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆในคำที่สวดในธรรมจักรบอกไว้แล้วเพียงแต่พอใจถูกใจแล้วก็ยินดีเข้าไปแล้วก็เพลินเนี่ยยึดละไม่ชอบก็ยึดนะเกลียดก็ยึดแต่ว่าในสภาวะของการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดสภาวะแบบเนี้ยเนี่ยการยึดมันยึดแบบนั้นยึดนิมิตก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสยึดโอภาสแสงสว่างเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสยึดญาณรู้เป็นวิปัสสนูญาณถ้าปล่อยวิปัสสนาญาณเห็นไหมจะมาได้มาจากตอนสมัยไปทำงานกลางทะเล ขุดน้ำมันก่อนลงก็จะฝึกไฟเซฟตี้เขาจะฝึกให้เราฝึกอะไรก็เรียกไฟเซฟตี้ไงดับไฟนะเขาก็เอาเราเข้าไปในห้องมีห้องกว้างแล้วก็ให้เราเข้าไปข้างในก็ให้ผ้าชุบน้ำผืนหนึ่งกันสำลักควันแล้วก็เอาควันใส่ไปเต็มห้องเลยเอาเข้าไปก็ว่าไงวะหลักการคืออันนี้หนึ่งก้มต่ำอันนี้หนึ่งนะก้มต่ำอาตมาก็นึกเอ้ยนโมทำไมนั้นนโมไม่นอบน้อมเนี่ยธรรมะไม่เข้าอันที่สองเมื่อก้มต่ำแล้วก็มองธรรมชาติของควันมันจะลอยสูงใช่ไหมพอก้มปุ๊บมันจะมองเห็นช่องบ้างข้างล่างพอเห็นปุ๊บจับข้างฝาเลยพอที่ข้างฝาจะต้องมีหน้าต่างกับประตูแน่นอนก็ให้จับข้างฝาไปแล้วก็คำไปเลยแต่คำไปเนี่ยให้คำข้างไปเนี่ยอย่าทำแบบนี้เขาไม่ให้ใช้มืออย่างเงี้ยคำไปถ้าไปเจอสายไฟมันไหม้อยู่กรรมตายวิปัสสนูตายวิปัสสนูมันคือตายเพราะอะไรเพราะมันจะไม่เชื่อใครมันจะเชื่อว่ากูรู้แล้วกูเก่งกูได้แล้วนั่นแหละทิฏฐิเข้ามาแล้วฉะนั้นให้ใช้อย่างนี้เขาบอกให้เอาหลังมือแตะเวลาจะคำทางเนี่ยเอาหลังมือแตะไปพอแตะไปโดนนี้มันกรรมได้ไหมหลังมือกรรมไม่ได้เพราะนั้นมันโดนมันก็เด้งออกนี่วิปัสสนายึดอะไรไม่ได้พอไม่ยึดอิสระนี่คือประกาศอิสระภาพของตัวเองสังเกตได้ดีนะจิตเราต้องการไปสู่ความเป็นอิสระของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเรายึดเป็นของเรากูได้กูทำได้กูเก่งกูเจ๋งกูแน่เสร็จหมดเป็นกูหมดมันก็ผิดตัวนั่นแหละมาเมื่อเรามาจำแหละเราถอดอะไรออกไปแล้วไม่มีเราเขาก็เห็นแล้วแล้วจะเอาอะไรมายึดอะไรมันเป็นบาลีแล้วยาวมาถ้าเวลาปฏิบัตินะตัวปริยัติเนี่ยเอาทิ้งไว้ก่อนอาตมาได้จากหลวงพ่อท่านให้มาเนี่ยครั้งแรกเลยมาถึงก็มากราบท่านบอกหลวงพ่อผมมาแล้วครับมาสมัครบวชกับท่านครั้งแรกเลยนะท่านก็บอกว่าอย่างนะ ให้ที่รู้ทั้งหมดอะเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งทีนี้ท่านแก่ล้มเลยแต่ตอนนั้นท่านรู้ว่าเราเรียนมาเยอะเหมือนกันเลยในที่สุดแล้วเราก็เชื่อท่านเราก็ทำพอมันเกิดขึ้นไงป่ะเอ๊ะเขาเรียกอะไรมันขั้นไหนมันจะลงบัญญัติอย่างเดียวมันจะเอาไอ้คำแบบนั้นบาลีที่เราเรียนมาหรือคำอะไรที่เราเรียนมามันจะเข้ามาบัญญัติไอ้นี่เขาเรียกอะไรขั้นไหนเราได้อะไรในที่สุดโอ้ละไม่ได้ทำก็อีกแล้วเอ๊ะมันยังไงก็เลยนั่งบาลีมาเผาศพเออคนตาย
ูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เป็นคนตายแล้วกันเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ตายแล้วเนี่ยรู้แล้วไม่ว่านี่แหละอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าแสงสว่างเห็นก็ไม่ว่าญาณรู้ขึ้นมาก็รู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่ามันใช้ตลอดเลยนะโยมตัวนี้คือตัวแก้วิปัสสนูเลยแล้วหลักใหญ่ๆคือคนที่จะเป็นวิปัสสนูคือผู้ที่ชอบนั่งมากๆก็จะยึดการนั่งถ้าจะเห็นหนูได้นี่ง่ายเพราะนั้นถ้าไม่ละความเห็นปัญญาไม่เกิดวิธีการคือไปเดินให้เดินให้มากๆเดินนี่จะทำสติให้มีกำลังแล้วมันจะไม่กลัวแล้วก็จะได้ตัวนั้นอันนั้นเดินให้มากเดินกับยืนยืนเป็นสมาธิได้เร็วนะยืนเนี่ยมันต้องระวังเป็นสมาธิได้ดีนั่งนี่เป็นยากนั่งคิดพอหยุดคิดก็หลับ นั่งหนูๆมันเงี้ยนิดเดียวมันหลับแล้วนะโยมนิดเดียวเองงงใช่นะรู้ตัวไหมรู้แต่รู้ไม่หมดเขาสเปสตาแล้วอะไรยังนั่งเลยแต่รู้สึกเหมือนสงบมันรู้ไม่ทั่วไม่เหมือนกับสมาธินี่มันจะรู้โปร่งโล่งรู้หมดได้ยินชัดหมดแต่ไม่จิตไม่เข้าไปจิตจะอยู่กับเรามากอย่างนี้แหละโอเคพอเข้าใจมีใครสงสัยอีกไหมใครสงสัยละเกิดอีกไหมไม่เกิดแล้วก็อยากให้มันเกิดใช่นั่นแหละมันคิดแล้วมันอยากให้เกิดนั่นแหละอยากแต่เราปฏิเสธตัวเองอยู่ก็นั่นไงก็ถามว่าเข้าตรงไหนการตามาก็เป็นแบบเนี้ยพอมันดับไปแล้วเราก็มานั่งพอปกติมันทำแล้วปุ๊บไม่นานหรอกมันก็เข้าแล้วมันมีช่องมันถ้าเคยทำประจำจะชำนาญนะปุ๊บกำหนดตัวแล้วกำหนดกายกำหนดปุ๊บเข้าแล้วบางทีดูลมปุ๊บเข้าไปแล้วสงบพิธีเกิดแล้วก็อยู่งั้นนะนั่งมีความสุขอยู่นะทีนี้วันหนึ่งที่หลวงปู่ท่านแก้ลมเสร็จมันดับพอมันดับปุ๊บก็ไปนั่งเอ๊ะไม่มาพอเอ๊ะไม่มาเอ๊ะมันเข้าตรงไหนความคิดเริ่มแล้วใช่ไหมนี่คือนิวรณ์เกิดแล้วอีตอนที่เราทำมันไม่เคยคิดอะไรหรอกมันกำหนดรู้เข้าเลยอีตอนนี้เริ่มแล้วเอ๊ะตรงไหนนี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตัวอยากตัวนี้เราไม่เห็นไหมสมุทัยตัวนี้เรามองไม่เห็นมันที่อยากจะได้เป็นอย่างนั้นอีกแต่มันเป็นยังไงก็คนละตอนนี้เอ๊ะมันเข้าตรงไหนวะเอ๊ะกำหนดคิดงูคิดนี่คิดจนงูอินเลยก็ลุกขึ้นเลยสมาลุกขึ้นแล้วก็ไปเดินมันนั่งไม่เข้าช่างมันก็เดินเลยสมาจะมีตัวนี้ท่านเองจะมีตัวแบบถ้าเป็นคนที่ชอบตะแบงอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีงี้ไม่ได้หรอเราจะเป็นคนนี้ไงก็เลยได้โอกาสนี้ก็เป็นข้อดีบางอย่างก็ไม่ดีบางอย่างเพราะฉะนั้นลุกขึ้นเดินเลยโยมต่อไปนี้เดินให้มาเดินไปเลยมันจะมาไม่มาช่างมันไปเลยเดี๋ยวมันมาเองแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกเยอะในทางข้างหน้าเริ่มต้นเนี่ยมันมีเยอะแยะละแต่เราจะติดใจซะก่อนมันเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าบอกไว้อย่างนี้นะฮะเพราะนิมิตจะเกิดได้ทางตาที่เห็นรูปอารมณ์แล้วก็ทางหูก็ได้ยินเหมือนมีคนมาพูดด้วยเทวดามาพูดทางกลิ่นก็มีโอ้กลิ่นทิพย์กลิ่นหอมไม่เคยมีในโลกนี้เลยหรือบางทีกลิ่นสาบสางเหม็นจังทางลิ้นก็มีโอ้รสทิพย์อิ่มไม่ต้องกินข้าวอยู่ได้ทางกายก็สัมผัสทิพย์มีนี่คือนิมิตทั้งหมดเลยเป็นเครื่องหมายก็เรียกว่าเครื่องหมายเมื่อเดินมาถึงตรงนี้ได้ต้องให้รู้ว่าอ๋อเราเดินถูกทางแล้วแค่นั้นเองแต่อย่าไปยึดเอานิมิตนี่มานิมิตก็เป็นว่าเครื่องหมายบอกเราว่าเดินเข้าป่านี้นะอ๋อเห็นเครื่องหมายตรงนี้ถูกแล้วเดินต่อไปอย่าไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมมักจะไปเกาะอยู่ตรงนี้เครื่องหมายกากบาทเขาเขียนไว้ให้เดินต่อไปตรงนู้นแล้วไปหาอีกสองเครื่องหมายข้างหน้านู้นอย่างเงี้ยนี่หรอไหม
ถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านมาเลยให้ท่องนะว่าไม่ว่าท่องไว้เลยท่องให้จำขึ้นใจเลยตั้งแต่เริ่มทำเลยได้ยินก็ไม่ว่าได้เห็นก็ไม่ว่าอยู่เนี้ยพอมันเริ่มมีนิมิตก็ไม่ว่ามันจะดับนิมิตได้แล้วพอไปเห็นแสงสว่างอีกก็ไม่ว่าอีกโยมจะไม่ไปยึดกับมันแล้วก็จะปล่อยมันก็จะเดินต่อไปอีกไอ้ทีนี้ญาณรู้เกิดขึ้นแล้วรู้ก็ไม่ว่าอีกแล้วมันจะเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ถ้าโยมรู้รู้โอ้กูเก่งแล้วแต่นี่คุยธรรมะโอ้โหมันคุยเป็นฉากเลยโยมเดี๋ยวฟังพระเทศน์เนี่ยโอ้กูเทศน์ดีกว่า เดี๋ยวจะรู้อย่างนั้นนั่นแหละหลงละวิปัสสนูญาณมันใกล้จะถึงแล้วนะถ้าปล่อยตุ้มวิปัสสนาญาณสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองมันมีแค่นั้นก็ไม่ว่าไงมันเบาๆไม่ว่าเนี่ยมันเบาๆมันไม่บังคับไม่ใช่ไม่เฉยไม่ใช่รู้แล้วเฉยไม่ใช่เห็นแล้วเฉยมันยังบังคับอยู่แต่ที่สุดแล้วคือเฉยนั่นแหละแต่เราใช้คำว่าไม่ว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยสอนมาท่านบอกว่ารู้เฉยท่านสอนเราก็ไปรู้เฉยรู้เฉยเสร็จแล้วหลวงปู่มันไม่เฉยอะอยากจะบอกบอกไม่มีใครมาถามเอางี้สิรู้แล้วก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าและเดี๋ยวมันเฉยเองเท่านั้นแหละค่ะพอจับประเด็นได้เรามาลองไม่นานเลยได้ผลครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำมาแล้วหลายอย่างเยอะแยะแล้วท่านสรุปมาให้เราย่อแล้วมาให้ทางลัดให้เราโชคดีจะตายไปไม่ต้องทำเยอะทำให้ถูกนั่นเองถูกต้องก็ไม่ต้องไปหลายคนถามอย่างเงี้ยมันสงบแล้วเนี่ยแล้วจะทำไงต่อบอกทำมากี่ปีแล้ว 4-5 ปีแล้วบอกแสดงว่าที่ทำมาไม่เคยสงบเลยพอสงบแล้วจะไปยังไงต่อก็ดูมันรู้กว่ามันจะเลิกสงบอ่ะมันจะดับตอนไหนก็ประคองรู้อยู่งั้นเนี่ยประคองรู้อยู่เฉยงั้นจะนานแค่ไหนก็ช่างมันนั่นอยู่ที่ความนานของระยะเวลาของความสงบมันจะเป็นธรรมชาติของแต่ละด้านไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องดับแต่ตอนมันดับแล้วมันเริ่มคิดนะพอตอนมันดับน้ำก็เริ่มคิดนู่นคิดนี้ตอนนี้เอามาคิดเลยผมคนเลยฝันหนังพิจารณาเลยผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องล้างไม่ต้องอาบน้ำเป็นยังไงนี่คือความจริงของธรรมชาติมันจะถอนความยึดมั่นออกไปแบบนี้ทีละเล็กละน้อยโอกาสของสติที่เกิดสมาธิแล้วเนี่ยมีกำลังเอากำลังนี้มาพิจารณาเขาเรียกมาทำงานเท่านั้นแหละค่ะนี่คือบาดฐานที่เรามาใช้แล้ววิปัสสนาก็จะเกิดอย่างนั้นนี่คือตัววิปัสสนาย่อยๆสะสมไปก็เป็นการสืบไปหาตัวจริงก็ถูกทางตามต่อไปแต่ตอนนี้มันจะยึดง่ายมันมีกำลังแล้วมันมีความสุขจะหลงกับมันก็ไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าหาช่องจังหวะสังเกตดูไว้คอยสังเกตพอมันออกปุ๊บเราก็เอาจังหวะเนี้ยไม่ให้มันไปคิดอย่างอื่นมาคิดถึงผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเบอร์สงบลงอีกเข้าฌานไปเลยก็มีพิจารณาตรงนี้นะก็แล้วแต่บางคนหมดข้อสงสัยยังมีอีกไหมจะได้หมดวิจิกิจฉาใช่ไหมหมดแล้วนะก็มันมีหมดมีหลายสุขก็สุขหยาบๆจนข้างสุขกลางๆจนกระทั่งสุขละเอียดในสมาธิเป็นอย่างนั้นแค่ตรงนี้มันติดสุขในการกินก็ติดเหมือนกันใช่ไหมสุขในการนอนชีวิตประจำวันที่เนี่ยมันก็ติดสุขในการนอนใช่ไหมในหยาบถ้าสุขในสมาธิก็เกิดความสงบมีความสุขก็ติดตรงนี้ถ้าสุขในฌานก็เกิดปิติสุขก่อนจะไปเอกคตามันก็มาติดตรงสุขนี่ไงเลยเข้าเอกคตาไม่ได้เป็นหนึ่งไม่ได้สักทีมาเมื่อไรก็โอ้โหเป็นสุขเบากายเบาใจจะห่อจะลอยเหมือนมันจะห่อจริงๆอ่ะนึกว่าห่อได้แล้วแต่ไม่ใช่มันพาให้เราตรงนี้เยอะเพราะว่ามันพูดยากว่าชีวิตนี้นะเราสะสมมาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันชาติเหมือนกันกว่าจะแค่มันออกง่ายๆไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก
ดี๋ยวเราจะไม่สงสัยถ้าถึงตรงนั้นเจอเองเข้ามาเองเนี่ยเราจะเข้าใจมันจะรู้ได้เองนะปัจจตังเนี่ยจะรู้ถ้าทำมาถูกจุดแล้วรู้แบบเฉยๆก็เกิดอะไรอย่าไปสงสัยอย่าไปเอาเข้าไปเป็นอะไรมันคืออะไรปล่อยไว้ก่อนไม่หลงหรอกถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจิตเข้ามาถูกความสงบของตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงละแล้วพิจารณาผมก็เรียกว่าหนังไว้ตรงนี้แหละสำเร็จอยู่ที่แท้ตัวเนี้ยห้าอย่างนี่แหละเพราะเราหลงมันใช่ไหมตอนนี้ให้พิจารณาไหมผมไม่สวยเรื่องอะไรจริงผู้หญิงโดยไม่มีทางหรอกเพราะตั้งแต่เกิดมาผมต้องสวยใช่ไหมขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแวกมันออกใช่ไหมเล็บต้องสวยฟันต้องสวยโดยเฉพาะยิ่งหนังนี่ต้องสวยมันเลยเกิดกระบวนการบิวตี้ทั่วโลกก็เพราะไอ้หนังนี่นั่นแหละเห็นป่ะนี่เราหลงมันถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำสัก7 วันเราก็รู้เลยใช่ไหมแค่วันเดียวแต่ไม่ชัดต้อง7 วันถึงจะชัดเจนว่า1 วันเป็นยังไงความรู้สึก2 วันเป็นยังไง3 วันเป็นยังไง4 วันเป็นยังไงจะเริ่มชินพอ 4 วันจะเริ่มชินพอ5 วันเอ้ยสบายที่ว่าเหม็นไม่เหม็นแล้วนะวันที่5เดี๋ยวจะนึกถึงไอ้ที่มันเก็บอะไรขยะกินทางถนนน่ะเขาอยู่ยังไงเขาไม่เคยอาบน้ำเขาไม่เห็นมันคันไม่เห็นเป็นโรคอะไรเลยเขาอยู่สบายมากก็กินเข้าไปก็ไม่เห็นท้องเสียไม่เห็นอาหารเป็นพิษเลยอาหารบูดอาหารทิ้งด้วยซ้ำน่ะเห็นไหมเรานี่โดนไปไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะนั้นเขาอยู่เพราะกรรมแล้วเขาเคยชินไงนั้นอะไรที่แล้วแต่ที่มันเริ่มเคยชินแล้วมันก็จะเป็นมันยากแท้แต่ไม่เคยใหม่ๆก็เลยเกิดวิตกกังวลกลัวแม้จะมาทำสมาธิมาทำสติก็เป็นแบบนั้นแต่ที่สุดแล้วพอเราเข้าใจแล้วมันอ๋อไม่มีอะไรเลยคนเดียวที่กูกลัวคือตัวกูเองนี่เองฉันรู้อย่างนั้นมันชัดอย่างนั้นเลยแล้วเราจะไม่คิดไปอะไรตรงไหนกับใครเลยทุกคนเหมือนกันจริงๆน่าสงสารหมดเกิดมาทุกข์เกิดมาสร้างบารมีเสียโอกาสก็เยอะแต่เราก็เสียดายแทนคนอื่นไม่ได้มันต้องกลับมาที่ตัวเราที่ต้องให้เร็วที่สุดที่จะทำช้าไม่ได้สำเร็จชาตินี้เลยตั้งไว้ไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นผู้ชายหรอกนะ อธิษฐานจะมาคู่เดี๋ยวชาติหน้าเกิดผู้ชายจะบวชตั้งแต่เป็นนั่นเลยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรคิดรู้ว่าจะได้เป็นคน ถ้าโกรธเยอะไปนรกแล้วนะถ้าโลภมากๆไปเป็นเปรตแล้วนะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเป็นไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านแมงสาบหรือหนูก็ไม่รู้อีกอยู่ที่บ้านแล้วนั่นแหละก็พอห่วงเลยไงห่วงตรงไหนก็ยึดตรงนั้นก็ต้องบอกว่าอย่างคนกับสุนัขเนี่ยเลี้ยงสุนัขมันชาติสุดท้ายมันอยู่กับคนมันก็จำคนมันเกิดมาใช้กรรมใช่ไหมแต่ความจำมันมีแต่ความคิดไม่มีมันก็จำคนเป็นไงมันตายปุ๊บมันไปเป็นคนแต่คนเนี่ยผูกพันรักมันมากกันเลยเป็นห่วงเป็นใยมันมากตายปุ๊บอยู่ในท้องมันคนไปเป็นหมามาเป็นคนนี่คือความผูกพันที่ผิดพลาดของเขาไม่มีสมองคิดแต่เรามีเพราะฉะนั้นสมองปรุงแต่งของเรามีแต่ของเขาแค่สมองจำจนเขาจำเปลี่ยนไอ้เราจำก็กลับเป็นตรงนู้นท่านนี้นี่คือตัวหลงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเดี๋ยวขออภัยนะคอมันเจ็บเดี๋ยวขอท่านอยากแก้เจ็บคอนิดหนึ่งนี่มาไกลจากอินเดียนะยาเนี้ยมันแค่ก็ยอมถามถามว่าไงฮะฌานก็สงบลึกก็ที่ขอกรรมฐานไงวิตกวิจารณ์ไม่ดีสุขเอกคตาก็ต้องทำอ่ะต้องทำเป็นลำดับไปจะเป็นของมันเองคือเป็นที่มันเกิดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดย้อนหลังมาให้เห็นจะต้องเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเราทำยังไงเพราะฉะนั้นการฝึกโดยอิทธิบาท4ข้อที่1ชอบพอใจที่จะทำถูกนะข้อที่2ก็คือมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะ
มีความเพียรพยายามแล้วก็มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปะขั้นสุดท้ายทำไงคือมังสาเมื่อเลือกทำแล้วพิจารณาใส่ซองทบทวนอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือทำตามไปปฏิโลมก็ย้อนกลับเราเดินไปไหนเราเดินตึ๊บไม่เห็นอะไรหรอกเขามุ่งจะไปถึงที่แต่พอถึงแล้วขากลับมองซ้ายมองขวามองนู่นมองนี้เพิ่งจะมาเห็นก็มีงั้นไปกลับเนี่ยพยายามทบทวนเดี๋ยวเราจะเข้าใจตรงนี้เองตัวทบทวนเนี่ยสำคัญเราตรวจสอบเราได้เลยถ้าไม่ต้องไปสงสัยถามใครด้วยทำไปทำไปใจมันร้อนอยากได้เร็วๆ อย่าลืมก็ต้องรู้ว่าตามเหตุปัจจัยค่อยๆไปช้าๆถึงเร็วถ้าเร็วๆใจร้อนถึงช้าโยหกล้มหัวแตกเนาะโอเคเนาะเอวังหมดเวลาหมดสงสัยแล้วนะถ้าไม่สงสัยก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็ไม่สงสัยเรื่องนี้ใช่ไหมฟังแล้วเข้าใจหมดเหลือก็อยู่ที่ไม่เข้าใจก็อนุโมทนาค่ะทุกๆคนค่ะยังมีอะไรไหมไอมาสามฟองโอ้อนุโมทนาไม่ได้ไออันนี้พ่อเอาไว้จิตนะคะแก้แสบคอได้เดี๋ยวเป็นกรรมอยู่กลางวันเดี๋ยวฝากไว้กับแมวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมามานำสวดอีกแล้วตอนเช้าหมดแล้วลงให้เยอะจังเลยอย่าเจ็บคอไอแต่จริงๆบอกไม่ใช่เป็นหรอกเป็นกรรมโรคบางโรครักษาถึงหายไม่รักษาไม่หายไม่ยาใส่โรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคกรรมของบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ตายกรรมจริงๆโยมอาตมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไว้เยอะพออยู่มันเลยมันก็จะออกฤทธิ์ละเคยถามหลวงพ่อว่ากรรมจะใช้ไงจะหมดใช้เท่าไหร่ถึงจะหมดบอกจนกว่าเขาจะพอใจบอกเพราะฉะนั้นทำใจปฏิบัตินะเริ่มต้นใครจะทำอะไรแล้วแต่โรคภัยแค่เจ็บจะเกิดกับเราทุกอย่างล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดงั้นทำใจใช้นี่เข้าไปยอมรับเราใช้นี่ไปที่บอกไงวิบากเกิดขึ้นเราจะยอมรับยังไงวิบากเป็นวัตถุดิบที่ต้องมีแน่นอนเรารองรับด้วยอะไรช่วยอะไรตะกี้บอกไปแล้วทำตัวให้เป็นพันธะทองไง ก็มีศีลก็มีสติเท่านั้นเองมันก็จะยอมรับได้ไม่ยอมรับก็ใช้เข้าไปถ้าไปใช้มาหรือโยมจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นใครมาว่าก็ตกกระแทกใครก็ไม่อิจฉาเราก็ขอบคุณใช้หนี้เข้าไปจริงๆอิจฉาต้องขอบคุณกันนะจริงป่ะอิจฉาคนแบบไหนอ่ะคนเก่งคนสวยกว่าคนเลยกว่าใช่ป่ะเขายกย่องเราอ่ะก็ขอบคุณแค่นั้นเองทำไมทำไม่ได้ใช้หนี้ไปแล้วนะเข้าจิตมันเข้มแข็งมันจะขอบคุณเขาด้วยใจจริงโอ้ทำไมเลยเขาใจเราไม่เข้มแข็งเราพอขอบคุณแล้วนะเข้าสุดท้ายจะมาเข้าใจในกรรมเมตตามันจะเกิดโอ้มาด่าเราตกนรกแล้วเนี่ยกำลังโกรธเนี่ยตกนรกแล้วเนี่ยถ้าเราไปโกรธตอบเราก็ตกต่ำกว่าเขาเลยเรื่องอะไรใช่ป่ะโกรธทีลงนรกทีไม่เอาหรอกก็คิดไปแค่นี้ง่ายๆแต่มันใช่ อนะเอวังก็ขอญาติโยมทุกท่านจงสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเรื่องใดก็ให้ได้สมปรารถนาเรื่องนั้นจงทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนทำใจให้ขาวรอบได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร